นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่กับผม YTDC นะฮะในคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง The Fast นะ The Fast นะ Fast พ่อมึงไง The Fast The Fast and The Furious เอ้ยไม่ใช่ The Fast and The Furious ต่างหากถึงจะถูกนะแต่กูก็เรียกถูกแต่กูใช้สำเนียงบราซิลบราซิลพ่อมึงในเซินเจิ้นชิบหายเลยนะฮะบราซิลบ้านมึงดิฮะมันใช่ที่ไหนมึงมั่วแล้วมึงโยงแล้วมึงโยงแล้วมั่วสู้ชิบหายเลยกูนะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง The Fast นะถามว่าเรื่อง The Fast มันฟังพี่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่พูดเกี่ยวกับเรื่องฮานไงครับไม่ใช่ฮานธรรมดาด้วยฮะฮานอะไรพี่ฮานโซโลมันคนละเรื่องนะไอ้นั่นมันสตาร์วอร์เราพูดถึงฮานซุนโฮนั่นเองนะนั่นแหละเป็นตัวละครใน The Fast นะครับ and the Furious นะเอาไว้ง่ายโอเคฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮานนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่ผมอัดไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้วันที่17เนี่ยวันที่17เมษายนเนี่ยปี2564อันนี้เรียกเป็นพุทธศักราชนะแต่ถ้าเรียกเป็นปีคศหรือคริสต์ศักราชเนี่ยจะแปลว่ามันก็จะเรียกว่าปี2021นั่นเองนะนี่ฮะผมอัดไว้ตั้งแต่วันที่17เมษายนปีนี้เลยนะปีเดียวกันแหละนะฮะประมาณนี้นะฮะนะครับเมื่อวานเนี่ยทำคลิปไปจนมาถึงวันนี้ครับนั่นแหละฮะนะครับตามที่คุณผู้ชมเรียกร้องฮะตามที่เรียกร้องฮะผมก็มาอัดคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฮานต่อนะครับในวันที่18เนี่ยวันที่18เมษายนปี64ก็คือพรุ่งนี้แหละอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับเรื่องฮานไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละพูดไปเมื่อวานแล้วแล้วผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฮานในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องฮานในวันพรุ่งนี้นั่นแหละฮะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่วันพรุ่งนี้ละมันคือวันนี้ละมันก็คือวันที่18นะฮะเมษายนนะครับปี64ปี2021นั่นแหละฮะดูจากวันที่นะเห็นไหมฮะวันที่มันไม่โกหกคุณหรอกครับประมาณ10นาฬิกากับอีก4นาทีนะนี่โอเคฮะโอเคผมขอปิดพัดลมก่อนนะแล้วมึงจะเปิดพัดลมทำไมวะกูร้อนครับร้อนชิบหายเลยเมื่อกี้อาบน้ำมันยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะอัดคลิปสัก10โมงนะผมบอกตามตรงเลยว่า10โมงของผมเนี่ยนะโอ้โหแทนที่มันจะเป็นบรรยากาศที่เช้าๆกำลังดีใช่ไหมเช้าว่าเลยสายแล้ว10โมงบอกตามตรงนะว่าโคตรร้อนเลยนะบ้านผมเนี่ยนะอยู่ในเมืองมันเข้าใจมันร้อนนะไม่เหมือนกับคนที่อยู่บนธรรมชาติแล้วแบบชนบทธรรมชาติและป่าไม้นะโอ้น่าจะลมเย็นนะสดชื่นลื่นลมน่าดูนะคนอยู่ในเมืองก็แออัดแบบนี้ต้องเข้าใจนะผมอยู่คนในเมืองนะใจจริงผมก็อยากอยู่ในชนบทนะฮะธรรมชาติและป่าไม้เนาะแต่มันก็เป็นหน้าที่การงานเนาะก็ทำไงได้แหละฮะโอเคแล้วก็อยู่ต่อไปครับเราสู้เพื่อคนดูนะฮะแล้วก็สู้ต่อไปนะผมสู้เพื่อทุกคนทุกคนก็ต้องสู้เพื่อผมด้วยนะโอเคครับคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮานนั่นเองนะต้องมีภาพประกอบอุ้ยเทียบภาพนี้โคตรหล่อเลยนะเอาไว้ง่ายนะนี่ฮะนักแสดงอย่างซุนกังหรือซองกังของเรานั่นเองนะเป็นไงหล่อไหมที่เขารับบทเป็นฮานโซนะฮานโซโลเอ้ยไม่ใช่ฮานซุนโฮนะฮะหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าฮานริวฮานเลวอะไรประมาณเนี้ยบอกตามตรงว่าถ้าคุณยังจำคิดไปแล้วได้เนี่ยผมพูดถึงไปแล้วหาว่าทำไมมันเป็นทฤษฎีทำไมฮานถึงยังไม่ตายนะครับคิดไปแล้วเนี่ยผมพูดไปนะฮะเป็นทฤษฎีแรกนะครับผมและผมแบ่งแยกออกเป็น2ทฤษฎีครับคล้ายๆกับคุณทำทฤษฎีวันพีซป่ะบอกตามตรงว่าผมแบ่งแยกเป็น2ทฤษฎีครับผมแบ่งแยกเป็น2กรณีแล้วนะฮะผมแบ่งแยกเป็น2ทฤษฎีครับและผมแบ่งแยกเป็น2กรณีด้วยกันครับนะครับเอาไว้ง่ายคลิปนี้อัดไว้ตั้งแต่วันที่18เมษายนปี64วันที่มันไม่โกหกคุณหรอกจะปล่อยไปวันไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวผมเองนะนั่นแหละฮะผมอัดคลิปไปก่อนเลยนะครับล่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะไปทำเกม GTA Sand มากในอนาคตเดี๋ยวได้ดูแน่นอนฮะเออไม่รู้ว่าคลิปนี้จะปล่อยไปหลัง GTA Sand ทำไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำ GTA Sand ผมไม่ดูนะก็คือขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผมล้วนๆน่ะแต่ผมอัดไว้วันนี้นะฮะโอเคนะครับเมื่อวานนี้อัดเกี่ยวกับเรื่องฮานไว้แล้ววันนี้ก็มาต่อเกี่ยวกับเรื่องฮานเลยนะแล้วคุณจำได้ไหมฮะว่าคลิปที่แล้วหรือเมื่อวานนี้ที่ผมอัดเกี่ยวกับเรื่องฮานไปเนี่ยผมได้ตั้งทฤษฎีการกลับมาของฮานนะนะฮะตั้งทฤษฎีว่าทำไมฮานถึงยังไม่ตายนะครับหรือว่าทำไมฮานถึงตายไปแล้วอ่ะฮานตายจริงแต่มีการฟื้นคืนชีพชีวิตฮานเนี่ยมีการฟื้นคืนชีพฮานขึ้นมาได้ยังไงผมได้ตั้งเป็น2ทฤษฎีไว้แล้วคิดไปแล้วเนี่ยบอกตามตรงนะว่าผมจะมุ่งเน้นนะครับผมพูดตามตรงว่าผมจะมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีแรกนะครับว่าทำไมฮานถึงยังไม่ตาย
นะครับฮานยังไม่ตายเลยนะเอาไว้ง่ายไม่ใช่ว่าตายแล้วฟื้นคืนชีพไม่ใช่นะครับอันนั้นคือทฤษฎีแรกครับส่วนวันนี้นั่นแหละเราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่2นะครับว่านะฮะฮานอ่ะตายไปแล้วถามว่าพี่จริงเหรอพี่จริงครับฮานตายไปแล้วจริงๆถามว่ามันตายได้ยังไงพี่มันโดนรถฟ้ามตายในภาคโตเกียวดีฟไงย้อนไปดูดิครับฮานตายไปแล้วจริงๆนะครับแต่ฮานแต่ทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าแต่ฮานเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับแล้วคนก็ประโนไปจินตนาการคือแถกันไปเดากันไปวิเคราะห์กันไปนะฮะตั้งทฤษฎีกันไปต่างๆนานานะเอาง่ายๆนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับผมมองว่าระหว่าง2ทฤษฎีเนี่ยกับทฤษฎีแรกที่ผมพูดไปคิดไปแล้วอ่ะฮานมันยังไม่ตายจริงครับแล้วมันรอดมาได้ยังไงอันนี้คือฮานยังไม่ตายนะกับทฤษฎีที่2ก็คือวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่2ครับแบบเจาะลึกในวันนี้เลยเพราะวันแรกเนี่ยคิดไปแล้วอ่ะผมพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับฮานว่าทำไมฮานถึงยังไม่ตายเออนั่นแหละฮานไม่ตายจริงนะแต่รอดมาได้ยังไงอ่ะผมพูดคลิปที่แล้วไปแล้วย้อนกลับไปดูได้และวันนี้ก็มาถึงครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้ที่ผมจะหยิบมาพูดเลยฮะว่าทำไมฮานอ่ะตายไปแล้วจริงครับตายจริงๆคือตายจริงคือหมดลมหายใจคือชีพจรหยุดเต้นคือตายไปแล้วจริงๆฮะแล้วฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงหลังจากที่ฮานตายแล้วฮานกลับมาจากความตายได้ยังไงผู้เสพความตายมึงไปแฮร์รี่พอตเตอร์ไปมันเลอะเทอะแล้วคนละเรื่องกันแล้วนั่นแฮร์รี่พอตเตอร์ผมบอกตามตรงนะว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่2ที่ผมจะมาเจาะลึกพูดถึงในคลิปนี้เลยครับว่าทำไมฮานนะครับที่ตายไปแล้วเนี่ยถึงฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้ฮานกลับมาได้อย่างไรนะฮะฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรคลิปนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่2นี้นะฮะส่วนทฤษฎีแรกพูดคลิปที่แล้วไปแล้วมึงย้อนกลับไปดูเอาละกันส่วนวันนี้เราพูดถึงทฤษฎีที่2นะฮะเอาไว้ง่ายว่าทำไมฮานอะหลังจากที่ฮานตายไปแล้วอะอันนี้คือตายจริงเลยนะนะครับคือชีพจรหยุดเต้นไปแล้วคือหมอวินิจฉัยแล้วว่าฮานตายจริงๆนะคือเจอศพฮานด้วยแบบรถระเบิดนะครับแล้วก็ตัวร่างกายแหละร่างกายฮานเนี่ยคือไม่เกียมนะครับโดนรถระเบิดแล้วร่างกายของฮานเนี่ยไม่เกียมไปกับรถแล้วครับอย่างที่แบบใครๆหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุอะนะยกตัวอย่างพอลเวเกอร์ได้นะครับคือขอยกเคสมานะเวลาเขาประสบอุบัติเหตุปุ๊บนะฮะชนกับอะไรสักอย่างเนี่ยฮะรถระเบิดปุ๊บเขาเสียชีวิตเนี่ยร่างก็จะไม่เกียมแบบนั้นเลยก็เห็นศพเลยศพจะไม่เกียมอย่างน้อยมันไม่มีหรอกครับคือรถเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะไม่เหลือซากศพเลยอะนะครับไม่เหลือซากศพให้ชันสูตรเลยอะคือร่างสลายไปเลยไอ้นั่นมันเป็นไปไม่ได้ไอ้นั้นคือละครละอันนั้นคือการ์ตูนละอันนั้นคือหนังละคือตายแล้วหาศพไม่เจอนั่นมันคือละครไทยแล้วแต่ในหนังเนี่ยนะมันต้องมีคำอธิบายพิสูจน์นะว่าฮานอ่ะตายไปแล้วจริงๆร่างกายก็ไม่เกียมร่างกายก็ระเบิดอันนี้คือฮานตายจริงนะเว้ยตายจริงแต่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลายคนเลยจะถามผมนะว่าเฮ้ยแล้วพี่อันเนี้ยทฤษฎีที่2ที่เราจะพูดกันเนี่ยฮานมันตายจริงแล้วพี่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงล่ะสิ่งที่ผมจะพูดก็คือสิ่งนี้ครับนั่นแหละในคลิปนี้นะผมได้ตั้งโคยหัวข้อคลิปไว้เลยนะครับว่าทำไมฮานถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้และมันมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอีทีออนนะหรืออีทีออนในภาคแยกลูกพ็อปแอนเดกาชอได้ยังไงนะครับประมาณนี้นะฟังให้ดีอีกรอบนะว่าทำไมฮานถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มันมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรลับอีทีออนในภาคสปินออฟนะฮะฮอปแอนชอหรือไม่โอเคไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูนะเป็นไงฮานเออแต่ว่านักแสดงอย่างซุนกังแกก็หล่อจริงนะผมบอกตามตรงว่ารูปเนี่ยเป็นรูปวอลเปเปอร์ของซุนกังก่อนที่แกจะมาแสดงฟาด9อ่ะตอนนั้นแกน่าจะเล่นตอนนั้นน่าจะเป็นภาค8มั้งฮะแต่แกไม่ได้มานะคือตอนนั้นหลายคนคิดว่าแกตายไปแล้วนะนั่นแหละฮะตอนนั้นแกไว้ผมยาวเนี่ยบอกตามตรงโคตรเท่เลยแกไม่มาภาค9แกไม่น่าตัดผมสั้นเลยนะเนี่ยฮะแกตัดผมสั้นไปแบบนี้ผมว่าไม่เท่บุคลิกแกต้องไว้ผมยาวอ่ะเดี๋ยวฮะมันต้องไว้ผมยาวนะฮะแบบนี้นะฮะตอนแรกกูคิดว่าพีเสดิร์ดชิบหายเออเป็นไงมันเท่นะผมว่าพี่ฮานแกเท่จริงอ่ะผมว่าถ้าแกแบบเนี่ยแกไม่น่าตัดผมสั้นอ่ะผมว่าแต่บุคลิกแกมันก็แบบเออมันก็ต้องเปลี่ยนลุคอ่ะนะมันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์นะเอาไว้ง่ายนะนี่ฮะกูมาพูดถึงเรื่องฮานตายไม่ได้มาพูดถึงเรื่องบุคลิกเว้ยนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ไงคุณก็ต้องเข้าใจนะเนี่ยฮะนักแสดงอย่างซุนกังเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะผมบอกตามตรงเลยว่าแกเนี่ยเป็นคนที่เท่มากๆแกเป็นคนที่หล่อมากๆอย่างน้อยคือหล่อกว่าพระเอกอ่ะนะฮะเท่กว่าพระเอกจริงคนหลายคนก็เลยชอบเว้ยนะครับซึ่งคนหลายคนอาจจะถามผมว่านะครับมันหล่อกว่าพระเอกจริงทำไมผมถึงชอบพระเอกมากกว่าผมก็บอกไงว่าผมชอบในความรับผิดชอบของพระเอกบทมันปูมาดีคือเนื้อเรื่องมันปูมาดีอ่ะนะครับเอาไว้ง่ายว่ามันจะเป็นใหญ่ในอนาคตจะเป็นถึงดิฟคิงเลยนะเว้ยนะไม่ได้ฉายาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฉายานี้
ต้องผ่านการแข่งต้องผ่านการฝึกซ้อมการฝึกหนักแล้วต้องไปผ่านการแข่งมาแบบทะลุโหดเลยนะผมบอกตามตรงเลยนะฮะสำหรับดิฟคิงนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงดิฟคิงอยู่แล้วเนี่ยผมพูดถึงฮาเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะเนี่ยเห็นนะนะแกตัดผมไปไงโอ้โหผมบอกตามตรงว่ามันก็เทปอีกแบบนะแต่ผมชอบตอนนี้แกไว้ผมยาวมากกว่าในโตเกียวดิฟเนี่ยแล้วก็กลับมาภาค4ภาค5แล้วก็ภาค6อะไรแกก็ตายไม่อยู่นะตายไม่เอาง่ายนะครับแล้วแกก็กลับมาอีกในภาค9นะตอนนี้กลับมาไว้ผมสั้นเลยแนวดีฉีกแนวดีถามว่าฉีกไหมมันก็ฉีกอยู่อะเอาง่ายนะผมบอกตามตรงเลยซึ่งคนหลายคนนะถามว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยแกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงนะนั่นแหละฮะคือบอกตามตรงเลยนะผมบอกตามตรงเลยว่าสิ่งที่ผมคิดได้นะอันนี้คือพูดถึงทฤษฎีที่2นะทฤษฎีแรกผมฟันธงไปแล้วและผมก็มั่นใจด้วยนะผมมั่นใจด้วยครับว่าทฤษฎีแรกของผมมาถูกแน่นอนนะทฤษฎีที่บอกว่าฮานยังไม่ตายนะครับคือไม่ได้เกี่ยวอะไรแบบตายไปแล้วเราฟื้นคืนชีพเหมือนทฤษฎีที่2มันไม่ใช่นะครับแต่คนถามว่าถ้าพี่เชื่อทฤษฎีแรกแล้วพี่จะมานำเสนอทฤษฎีที่2ในคลิปนี้ทำไมอันนี้ผมก็แค่นำเสนอแบบเป็น2แง่2มุมไงผมก็แค่นำเสนอเป็น2แง่2งามและพอเห็นคนหลายคนเขามันหน้ามันโหนกเขามั่นใจเหลือเกินว่าทฤษฎีที่2อ่ะว่าเขาถูกแน่นอนไม่มีใครเดาเหมือนผมหรอกฮะว่าทฤษฎีแรกว่าฮานมันยังไม่ตายอ่ะมันไม่มีหรอกคนหลายคนล่ะคนหลายคนน่ะเขาเดากันว่าเป็นทฤษฎีที่2ซะเป็นส่วนใหญ่เลยเขาเชื่อว่าฮานน่ะมันตายไปแล้วจริงๆแต่ที่มันกลับมามีชีวิตอยู่ในภาค9เนี่ยเนื่องจากมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขององค์กรลับองค์กรหนึ่งในภาคสปินออฟฮอปแอนด์ชอนะองค์กรลับองค์กรนั้นชื่อว่าองค์กร Etheon นะครับเอาไว้ง่ายคือถ้าใครเคยดูภาคหนังลงไอ้ภาคสปินออฟฮอปแอนด์ชอเนี่ยตอนนั้นน่ะบอกตามตรงว่าไอ้หนังสปินออฟภาคเนี่ยมันจะมีตัวร้ายหลักตัวนึงครับที่เป็นองค์กรลับอย่าง Etheon นะครับเอาไว้ง่ายนะเห็นก็บอกว่าองค์กรอีธิออนมีความเชื่อมโยงกับภาคหลักกับตัวร้ายในภาคหลักอย่างไซเฟอร์ด้วยไซเฟอร์ที่แสดงโดยชาลิสเทอรอนใช่ไหมผมบอกตามตรงว่าไม่เห็นจะมีบอกเลยว่าองค์กรลับอีธิออนมีความเกี่ยวข้องกับไซเฟอร์ไม่มีบอกคือมันเป็นแค่ข่าวลือแต่พอผมไปดูในหนังมันเข้าฉายตั้งแต่ปี2019แล้วผมไปดูแล้วหนังภาคแยกฮอปแอนด์ชอนะมันหนังก็สนุกดีนะผมบอกตามตรงว่าไม่เห็นจะมีบอกเกี่ยวกับอะไรไม่เห็นจะมีบอกเกี่ยวกับตัวละครหลักคนอื่นในเดอะฟาสต์เลยครับมันนะหมดพูดอะไรเนี่ยนะครับเรื่องของตัวละครหลงตัวละครหลักอะไรไม่มีบอกเลยฮะมีบอกแต่มีบอกแต่เกี่ยวกับฮอปกับชออ่ะมีบอกแค่นั้นอ่ะเกี่ยวกับพี่หมักเบงดอมก็ไม่มีบอกเกี่ยวกับตัวละครหลักตัวละครอื่นก็ไม่มีบอกนะแบทโอคอนเนอร์ก็ไม่มีพูดถึงเลยนะครับและไม่มีพูดถึงตัวร้ายหลักอย่างไซเฟอร์ด้วยไม่มีด้วยเห็นก็บอกว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับไซเฟอร์บอกตามตรงผมไปดูและดูหนังจนจบแล้วไม่เห็นจะมีความเชื่อมโยงกับไซเฟอร์เลยองค์กรอีธิออนเนี่ยนะบอกตามตรงว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ธรรมดาครับบอกตามตรงนะฮะเป็นองค์กรที่ไม่ธรรมดาคือไม่ธรรมดาจริงๆแหมพี่มึงก็ไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกแล้วเอาง่ายๆคือมึงก็ไม่ธรรมดาทุกอย่างอะอะไรก็บอกก็ไม่ธรรมดาแต่ผมบอกตามตรงนะครับว่าองค์กรเนี่ยอีธิออนเนี่ยหรืออีธิออนเนี่ยบอกตามตรงว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ธรรมดาเป็นองค์กรลับระดับมันไม่ใช่ระดับประเทศระดับหมู่แล้วมันเป็นองค์กรลับระดับโลกที่มีสาขาอยู่มากมายไก่กองทั่วโลกและเป็นองค์กรไวร้ายนะครับองค์กรไวร้ายระดับโลกนะครับองค์กรอีธิออนเนี่ยนะองค์กรอีธิออนเนี่ยจะมีคนคุมอยู่1คนครับซึ่งคนนั้นเขาใช้ชื่อว่าบอสแห่งอีธิออนซึ่งเราไม่ทราบนะครับว่าบอสแห่งอีธิออนเนี่ยเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับได้ยินแต่เสียงครับแล้วเสียงอ่ะมันเหมือนไม่ได้เสียงจริงด้วยเป็นเสียงปลอมด้วยเหมือนกับเป็นเฟกเสียงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการแปลงเสียงหรือการปลอมเสียงนั่นเองแหละนั่นแหละเอาง่ายๆนะน่าจะใช้แบบเป็น AI พูดได้ซ้ำนะครับแต่เสียงก็เป็นเสียงของบอสอีธิออนจริงๆหลังจากที่ผมได้ดูภาคหนังโรงแล้วผมไม่ได้ไปดูใน Netflix ผมไม่ได้ไปดูในมาสเตอร์อีกเลยนะผมดูแค่รอบเดียวนะถ้าคราวนี้ผมจำได้ในหนังโรงตั้งย้อนกลับไปเมื่อปี2019แหละผมก็ไม่ได้ไปหาดูมาสเตอร์เลยมันออกโรงมานานแล้วแต่ผมจำบอสได้บอสแม่งเป็นตัวละครที่โคตรโดดเด่นเลยนะเอาแม่มาแค่เสียงแต่แบบคนหลายคนจำได้เป็นอย่างดีว่าเป็นตัวละครที่ลับมากๆในองค์กรอีธิออนนะครับองค์กรอีธิออนมีบอสอยู่1คนโดยบอสจะคุมทุกสิ่งทุกอย่างในองค์กรอีธิออนทั้งหมดเลยโดยบอสเนี่ยเป็นคนที่สรรหานะสรรหาคนที่เก่งที่สุดนะครับที่ได้รับการแบบที่ได้รับการแบบเสียชีวิตไปแล้วนะครับเอาไว้ง่ายเอาเท่าที่ผมจำได้นะคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่แหละ
บอสอ่ะสั่งให้ลูกน้องไปเก็บศพคนที่ตายคนนั้นมาครับแล้วก็เอามาดัดแปลงครับไอ้เหี้ยคล้ายๆกับดราก้อนบอลชิบหายดัดแปลงคล้ายๆกับมาร์ทไรเดอร์เออเอาคนที่ตายนี่แหละคือคนตายไปแล้วนะเป็นศพไปแล้วอ่ะครับเอามาดัดแปลงครับนะฮะคุณจะเห็นภาพเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฮะเอาคนที่ตายมาดัดแปลงนะมันก็จะประมาณนี้นะเอาคนที่ตายนะครับนะฮะมาดัดแปลงเอ้ยนี่มันพี่ช้อนผิดคนแล้วมั่วแล้วนะครับคือมีการเอาคนที่ตายเนี่ยนะฮะนะครับมีการเอาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเนี่ยเปิดรูปฮานหน่อยนะหล่อๆอ่ะมีการเอาคนที่ตายไปแล้วนะครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยมาดัดแปลงครับแล้วก็มาทำการชุบชีวิตนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการประกอบร่างเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับหุ่นยนต์ใช่ไหมคือเหมือนกับคนตายไปแล้วใช่ไหมคือแบบเซลล์มันไม่ทำงานแล้วคือสมองมันตายแล้วล่ะชีพจรก็หยุดเต้นแล้วแต่องค์กรอีทีออนเนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นองค์กรลับอีกองค์กรหนึ่งที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวทันสมัยมากนะขนาดคนที่ตายไปแล้วเขาสามารถชุบชีวิตได้การชุบชีวิตของเขาไม่ใช่การชุบชีวิตแบบธรรมดาหรืออย่างไรฮะเขาเป็นการแบบใช้ระบบหุ่นยนต์หรือ AI หรือเมนคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยใส่ไปที่ร่างกายของคนคนนั้นทำให้คนคนนั้นน่ะกลับมามีชีวิตใหม่ได้นะครับแถมนอกจากคนคนนั้นจะกลับมามีชีวิตใหม่แล้วคนคนนั้นยังมีพลังวิเศษด้วยครับคล้ายๆกับทีมอเวนเจอร์เลยนะเอาง่ายๆในภาษาขององค์กรอีทีออนเขาเรียกว่าซูเปอร์โซลเจอร์นะฮะมันคล้ายๆกับกัปตันอเมริกาสีวิวอเขามีแต่สีวิวอมึงไปเรียกสีวิวอนะครับเออนั่นแหละมุกกลัวแหละบอกตามตรงเลยนะฮะว่ามันคล้ายๆกับโครงการซูเปอร์โซลเจอร์เลยฮะคือเอาคนที่ตายมาแล้วมาชุบชีวิตนะฮะแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนอกจากกลับมามีชีวิตแล้วบอกตามตรงนะฮะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นะฮะคือแบบตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ว่าเก่งแล้วนะครับมีฝีมือแล้วอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยพอชุบชีวิตกลับมาเนี่ยฝีมือมันก็เท่าเดิมเท่ากับตอนที่มีชีวิตแล้วนั่นแหละตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วตายไปนั่นแหละพอชุบชีวิตกลับมาแล้วนะบอกตามตรงนะฮะว่าฝีมือก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะตอนที่ตายไปเนี่ยอาจจะผ่านไปปี2ปีฝีมือก็ตกลงองค์กรนี้ก็เลยแบบมีการสร้างเนี่ยสร้างคนคนนี้ขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นซูเปอร์โซลเจอร์นะนั่นแหละมีการสร้างคนคนนี้ขึ้นมานะหลังจากที่มีการสร้างคนคนนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บยังไงต่อป่ะนะหลังจากที่มีการสร้างคนคนนี้ขึ้นมาแล้วนะเอาไปดัดแปลงปุ๊บให้คนคนนี้นะเหมือนกับเป็นการใส่ชิปเมนคอมพิวเตอร์เข้าไปนะทำให้คนคนนี้มีพลังพิเศษนะสามารถอ่านใจคนได้หรือว่ารู้ล่วงหน้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าฮาคินะฮาคิสังเกตเหมือนในวันพีซเลยมันสามารถรู้อ่านใจล่วงหน้าได้ว่าศัตรูจะต่อยไปทางไหนศัตรูคิดอะไรอยู่รู้ได้หมดเลยเอาง่ายๆเพราะมีคล้ายๆกับพลังอ่านใจนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกพลังอ่านใจภาษาวันพีเขาเรียกว่าฮาคิใช่ไหมนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะบอกตามตรงว่าพลังนี้น่ากลัวมากเนี่ยสามารถรู้ศัตรูได้อย่างล่วงหน้านะครับแต่มีจุดอ่อนอยู่นะครับนะครับคลิปนี้แม่งสปอยภาคฮอปแอนด์ชอแล้วนั่นแหละคลิปนี้มีสปอยนะครับหลังจากนี้ถ้าใครคิดว่ายังไม่เคยไปดูหนังเรื่องฮอปแอนด์ชอไปดูซะเราค่อยมาฟังสปอยเอานะมีสปอยนิดเดียวนะเอาง่ายๆนะนะคนแบบมาฟังผมพูดไงแล้วไปดูหนังฮอปแอนด์ชอแล้วไม่สนุกเนี่ยผมบอกตามตรงว่าขอเกริ่นไปเลยนะว่าคลิปนี้มีสปอยฮอปแอนด์ชอนะกูสปอยมาตั้งแต่แรกแล้วมั้งนะเอาง่ายๆไม่ต้องมาพูดตอนกลางคลิปหรอกบอกตามตรงนะฮะหลังจากนั้นก็มันมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้ามีการต่อยหรือ2รอบเนี่ยนะฮะฮาคิมันก็จะไม่สามารถอ่านได้2ทิศทางมันจะอ่านได้แค่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั่นแหละอันนี้คือจุดอ่อนถ้ารู้ทันจับทิศนี้ทันผมว่าก็น่าจะชนะได้อย่างสบายโดยคนๆนั้นเนี่ยที่ตายไปแล้วนำมาประกอบร่างใหม่อ่ะนะฮะโดยคนๆนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าบิสตันนะครับบิสตันลอนะคนนี้นี่ต้องมีภาพประกอบหน่อยถ้าไม่มีภาพเดี๋ยวคนผู้ชมไม่เข้าใจเนี่ยคนนี้ฮะบิสตันคนนี้นะไอ้นี่เดอะล็อกเดเวนจอห์นสันนะครับก็คือลูกฮอปนี่ก็เดกาชอนะแสดงโดยเจสันสเต็กแฮมนะฮะสเต็กแฮมพ่อมึงคิดได้ไงแล้วคนนี้แหละไอ้คนนี้คือบิสตันนี่คนนี้ฮะเนี่ยครับคนนี้คือบิสตันนะครับเอาง่ายๆไอ้คนนี้แหละที่ผมเคยบอกมันว่ามันเคยตายไปแล้วรอบหนึ่งครับไม่รู้มันตายด้วยสาเหตุอะไรเห็นในหนังเขาเฉลยว่ามันเคยเป็นคู่ปรับเก่ากับไอ้เจสันสเตแทมมาก่อนเคยเป็นคู่ปรับเก่ากับเดกาชอมาก่อนนะครับคือ2คนเนี้ยไม่กินเส้นกันครับ2คนเนี้ยไม่ถูกกันพอมีการต่อสู้กันในร่างมนุษย์ปกตินะครับบอกตามตรงว่าไอ้บิสตันเนี่ยแพ้ครับแพ้เจสันครับถูกเจสันยิงกระบาลตายครับยิงหัวตายนะฮะตายคาที่เลยเสร็จปุ๊บองค์กรอีทีออนเล็งเห็นว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์
หลังจากที่มันตายไปแล้วครับด้วยน้ำมือของเจสันสเตแทมหรือเดกาชอเรานั่นเองนะหลังจากที่มีการสู้กันแล้วตายกันไปแล้วนะครับในหนังถ้าใครไปดูมันจะเฉลยบอกเลยว่าไอเนี่ยไอเชี่ยเนี่ยไอวิสตันเนี่ยมันเคยตายไปรอบนึงฮะใช่ฮะนั่นแหละฮะมันเคยตายไปแล้วรอบนึงครับและมันกลับมามีชีวิตใหม่ได้นะถามว่ามันกลับมามีชีวิตใหม่ได้ยังไงนะครับเนื่องจากนั่นก็เพราะว่าองค์กรอีธิออนเนี่ยก็คือบอสอะบอสใหญ่ของอีธิออนซึ่งตอนนี้ยังไม่เฉลยนะว่าเป็นใครซึ่งตัวตนของบอสเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่นะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครนะโดยบอสใหญ่อย่างอีธิออนเนี่ยนะบอกตามตรงเลยนะฮะบอกตามตรงเลยนะฮะแล้วผมก็เชื่ออย่างนี้เลยว่าไอ้องค์กรอีธิออนเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายในภาคฮอบแอนด์ชอสปินออฟเท่านั้นแหละเป็นแค่ตัวร้ายในภาคเสริมหรือภาคแยกเท่านั้นแหละคงไม่มีสิทธิ์คงไม่มีทางที่จะไปเป็นตัวร้ายในภาคหลักของเดอะฟัสซีรีส์หลักหรือเรื่องหลักได้หรอกนะฮะใช่ครับไอ้บอสอีธิออนเนี่ยนะนั่นแหละนะครับพอภาคหน้าเนี่ยบอกตามตรงแล้วบอสอีธิออนก็น่าจะปรากฏตัวแล้วนะฮะภาคหน้าไม่ใช่ภาค9หรือภาค10นะน่าจะเป็นภาคฮอบแอนด์ชอ2นะครับฮอบแอนด์ชอภาค2เนี่ยผมว่านะสปินออฟภาค2ของฮอบแอนด์ชอเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะบอกตามตรงเลยว่าเดี๋ยวบอสก็น่าจะเปิดเผยตัวในภาค2ของฮอบแอนด์ชอเนี่ยแหละแล้วก็ติดตามดูแล้วกันนะเสร็จปุ๊บว่าไงต่อวะนะเสร็จปุ๊บก็หลังจากที่ไอ้วิสันคนเนี้ยมันตายไปแล้วนะนะครับบอสของอีธิออนเนี่ยนะบอสของอีธิออนเนี่ยเขาก็เลยเล็งเห็นว่าไอ้นี่มันมีสามารถมันมีความสามารถมันมีฝีมือมันมีสกิลและทักษะที่ดีเยี่ยมไม่น่าถูกเดกาชอฆ่าตายเลยแต่ยอมรับว่าเดกาชอคนเนี้ยคนขวามือเนี่ยเก่งจริงนะครับที่ฆ่าบิสตันในร่างมนุษย์ได้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หลังจากบิสตันตายไปแล้วนะฮะเอ้ยแต่เดกาชอแม่งโหดจริงว่ายิงกระบาลบิสตันเลยใช่ครับมันเล่ามาในหนังเลยครับไม่ต้องไปหาทฤษฎีไม่ต้องไปหาข้อหักล้างอะไรมากถ้าคุณเข้าไปดูในหนังมันเล่าให้ฟังเลยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันเคยตายไปรอบนึงหลังจากที่มันตายไปแล้วนะฮะบอสอีธิออนก็เลยเก็บศพไอ้บิสตันคนนี้มานะแล้วนำมาประกอบร่างใหม่ใช้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีในการฟื้นคืนชีพบิสตันใหม่ขึ้นมานะให้เป็นคนใหม่นะครับเอาไว้ง่ายและบิสตันเนี่ยก็ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณบอสของอีธิออนหลังจากที่บิสตันได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาแล้วนะบอกตามตรงเลยหลังจากที่บิสตันเนี่ยได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาแล้วนะบอสก็เล็งเห็นว่าไอเนี่ยเอ้ยบิสตันคุณรู้หรือเปล่าว่าผมอะชุบชีวิตคุณขึ้นมาแล้วนะคุณจะต้องทำตามคำสั่งที่ผมบอกทุกอย่างเข้าใจไหมครับคุณบิสตันเสร็จปุ๊บถ้ากูเป็นบิสตันทำยังไงล่ะเฮียกูเคยตายไปแล้วรอบนึงมีคนช่วยเหลือเรามีคนชุบชีวิตเรากลับขึ้นมานะครับถ้าเป็นเราจะทำไงเราจะเนรคุณก็เหรอเราต้องตอบแทนบุญคุณเขาสิโดยการทำงานรับใช้บอสแห่งองค์กรอีธิออนไปนั่นแหละฮะก็เหมือนกับในหนังภาคสปินออฟภาคแยกสปินออฟเขาเรียกว่าภาคแยกฮอบแอนด์ชอเลยไปดูได้นะเอาเว้ยมันเป็นเดอะฟาสนะมันเป็นหนังเดอะฟาสครับแต่มันเป็นภาคแยกที่มีเดอะล็อกอะเดอะล็อกกับเจสันสเตทแฮมเนี่ยเป็นพระเอกนะครับก็ไปดูได้นะนะครับเอาไว้ง่ายนะถามว่าหนังภาคนี้สนุกไหมก็สนุกแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องมันผมว่าเนื้อเรื่องมันก็ดูเวอร์เดอะฟาสเป็นก็เวอร์มานานแล้วแต่มันไม่มีตัวละครหลักตัวอื่นเลยมันเป็นภาคแยกล้วนๆไม่มีความเชื่อมโยงกับภาคหลักเท่าไหร่เลยนะฮะเอาไว้ง่ายนะคือถ้าจะไปดูหนังเรื่องนี้นะฮะนะครับก็ทำใจให้โล่งนะครับเอาไว้ง่ายมันก็ยังอยู่ในหนังเดอะฟาสอยู่แต่แค่ไม่มีพี่ดอมพี่บักเหม่งดอมแล้วก็ตัวละครอื่นมันไม่มีแค่นั้นแหละนะครับเข้าใจปะเพราะมันเป็นหนังภาคแยกนะครับที่ไม่มีตัวละครหลักอยู่เลยนะครับไอตัวดอมไบรอันโอคอนเนอร์ไม่มีโรมันเพียสหรือเทสอะไรแบบเลตตี้มีอามานมึงดินั่นแหละไม่มีนะครับเป็นตัวละครเนี่ยพี่เดเวนจอห์นสันเดอะล็อกแสดงเป็นลุคฮอคกับพี่อะไรนะพี่เจสันสเต็กแฮมใช่ไหมสเต็กแฮมอย่าคิดได้ไงแสดงโดยเจสันสเต็กแฮมแสดงเป็นเดกาชอประมาณนี้แหละฮะเนี่ยฮะไอคนเนี้ยมันเคยตายไปแล้วนะครับแล้วมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะทำงานหน้าที่รับใช้นายครับรับใช้บอสอีธิออนนั่นแหละนะฮะเอาง่ายๆนะนั่นแหละซึ่งคนหลายคนเนี่ยเขาก็ตั้งทฤษฎีกันออกมาเลยว่ากูว่านะฮานอะแม่งตายไปแล้วจริงๆเว้ยนะครับกูว่าฮานอ่ะแม่งตายไปแล้วจริงๆเว้ยนะฮะไหนดูเหรอดูรูปฮานได้เอารูปประกอบได้จริงๆไม่อยากใส่รูปอ่ะในอนาคตกูว่าติดลิขสิทธิ์แน่เลยนะแน่กูว่านะว่าฮานแม่งตายไปแล้วจริงๆอย่างแน่นอนเว้ยนะครับนี่รูปนี้โอ้โหใส่แว่นนี่อย่างเท่บอกตามตรงนะกูว่าไอ้ฮานเนี่ยมันตายไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะคนก็เอาไปโยงกันไงไอ้เหี้ยแม่งเข้าใจโยงเนาะนะครับ
นะครับหลังจากจบภาค8มีหนังภาคฮอบแอนด์ชอมาหลังจากจบหนังภาคฮอบแอนด์ชอภาคแยกไปแล้วนะก็มีภาค9ต่อมาครับซึ่งคนหลายคนแม่งเอาไปโยงกันครับแม่งเอาไปโยงกันนะหลายคนอาจจะถามว่าไปโยงกันยังไงพี่อธิบายเข้าใจหน่อยพี่ผมงงพี่มันไปโยงกันตรงที่ว่าฮานน่ะตายไปแล้วจริงๆนะทฤษฎีเนี่ยเขาบอกเลยว่าฮานแม่งตายไปแล้วจริงๆแล้วฮานแม่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยคนหลายคนแม่งเอาแม่งจับแม่งเพราะมันคือแบบคนหลายคนก็คิดนะว่าฮานแม่งไม่กลับมาหรอกฟาส9อ่ะเพราะเชื่อว่าฮานแม่งตายไปแล้วจริงๆในภาคโตเกียวยิปแล้วก็เอ็นเครดิตในภาค6แล้วก็ภาค7ด้วยมีการเฉลยอย่างชัดเจนว่าฮานตายไปแล้วจริงๆแล้วก็มีการจัดทำงานศพอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีรูปฮานประกอบหน้าโลงศพด้วยอะไรประมาณนี้ในภาค7เสร็จปุ๊บก็ไงต่อก่อนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหนังก็มีภาคต่อมาเรื่อยๆมีภาค8แล้วก็สปินออฟฮอบแอนด์ชอครับแล้วก็มาภาค9ซึ่งภาค9เนี่ยนะครับไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยครับว่านะครับไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยครับว่าฮานจะกลับมาในภาค9ซึ่งคนหลายคนก็เชื่อแล้วว่าเขาคงไม่เอาฮานกลับมาแล้วแหละนะครับคือในเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่มันมีหลุดเรื่องแบบสถานที่โลเคชั่นที่ถ่ายทำกันน่ะผมว่าสถานที่ที่ถ่ายทำเนี่ยมันต้องถ่ายทำในสถานที่อื่นเว้ยผมว่ามันต้องถ่ายทำกันที่สถานที่ในประเทศไทยนั่นแหละมันไม่มีข่าวสารอะไรหลุดออกมาเลยว่าตัวละครฮานจะกลับมานักแสดงอย่างซุนกังจะกลับมานะครับเราก็รอวันนั้นรอไปรอมาจนถึงทีเซอร์หนึ่งนั่นแหละเราจะได้เห็นว่าตัวละครฮานเนี่ยมันกลับมาจริงๆเว้ยตัวละครฮานเนี่ยเฮ้ยมันกลับมาคนหลายคนเขาติดแฮชแท็กกันเลยนะแบบทั่วบ้านทั่วเมืองกันถล่มทลายเลยฮะว่าจะติดฟอร์ฮาน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 อะไรเงี้ยมึงจะพูดอีกนานไหมคำเนี้ยกูพูดกูจะลิ้นพันกันและชิบหายนั่นแหละเขาติดแฮชแท็กเลยเขาดีใจกันใหญ่แฟนคลับฮานแม่ยกฮานได้ดีใจกันใหญ่เว้ยหลังจากดูทีเซอร์หนึ่งของเดอะฟาสต์ภาค9ไปเนี่ยนะครับดีใจใหญ่เลยตัวละครฮานกลับมาเว้ยหลังจากที่ทีเซอร์หนึ่งได้ปล่อยโฮหลุดดุดบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่ออกมาแล้วอย่างตัวละครฮานกลับมาแล้วไอตัวละครชอนบอสเวลไม่ต้องไปพูดถึงเลยไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ผมว่าเซอร์ไพรส์ชอนจริงแต่ตัวละครฮานเนี่ยคนหลายคนน่าจะเซอร์ไพรส์ตัวละครฮานมากกว่าเพราะตัวละครพี่แกเนี่ยมันตายไปแล้วอะแกจะกลับมาได้ยังไงในฟาส9คนหลายคนเขาก็งงเขาก็ตกใจไงเขาก็เลยตั้งทฤษฎีมโนแล้ววิเคราะห์กันต่างๆนานาเลยว่าทำไมฮานถึงกลับมานะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นทฤษฎีนี้โดยการเขาก็เลยย้อนกลับไปดูภาคที่แล้วภาคสปินออฟก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นภาคแยกฮอบแอนด์ชอใช่ไหมโดยภาคแยกฮอบแอนด์ชอมันมีองค์กรร้ายองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าองค์กรอีทีออนองค์กรอีทีออนเนี่ยเป็นองค์กรร้ายที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและทันสมัยมากกว่าโลกปกติไปถึงอีก100ปีข้างหน้านะครับองค์กรนี้ทันสมัยมากสามารถชุบชีวิตคนตายให้กลับมาฟื้นคืนชีพได้นะครับอย่างบิสตันลอตัวร้ายหลักในภาคฮอบแอนด์ชอไอคนนั้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ที่เป็นคู่ปรับตลอดการกับเดกาชอและโดนยิงหัวตายไปแล้วและแกฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขององค์กรลับอีทีออนเหมือนกันแล้วมาเป็นตัวร้ายในภาคฮอบแอนด์ชอภาคนั้นแหละนั่นแหละซึ่งคนหลายคนเอาไปโยงกันเว้ยเอาไปโยงว่าเฮ้ยฮานแม่งตายจริงว่ะแล้วที่ฮานมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยนะมันต้องเป็นเพราะเทคโนโลยีลับสุดล้ำขององค์กรอีทีออนในภาคสปินออฟฮอบแอนด์ชออย่างแน่นอนนี่คนก็ไปโยงกันแบบนี้เลยนะนั่นแหละฮะแล้วก็กลายเป็นทฤษฎีที่โด่งดังมากอ๋อผมรู้แล้วทำไมมันถึงทำภาคแยกฮอบแอนด์ชอขึ้นมาเพื่อให้มันมีการเชื่อมต่อกับเพื่อให้มันมีการเชื่อมโยงกับตัวละครฮานนั่นเองคือฮานอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ตายนะฮานอ่ะมันตายจริงครับพี่ฮานอ่ะมันตายจริงเว้ยแล้วมันก็ไปสร้างภาคแยกฮอบแอนด์ชอนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวร้ายในภาคยอฮอบแอนด์ชอมันเคยตายไปแล้วแล้วมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีขององค์กรลับอีทีออนนะครับซึ่งคนหลายคนเอาไปโยงเลยอ๋อที่มันทำภาคแยกเพราะอย่างนี้เพื่อจะได้รู้ต้นต่อเพื่อจะได้แบบเป็นการปูเนื้อเรื่องว่าฮานกลับมาได้ยังไงสาเหตุที่ฮานกลับมาได้เพราะว่าฮานตายไปแล้วจริงฮานมันน่าจะตายไปแล้วจริงๆนะครับแต่ที่ฮานฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาด้วยแต่ที่ฮานฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะเทคโนโลยีสุดล้ำขององค์กรลับ Etheon ในภาคฮอบแอนด์ชออย่างแน่นอนฟันธงนะครับคนหลายคนนะฮะเอ็นเอียงไปกับทฤษฎีนี้ค่อนข้างมากซึ่งคนหลายคนเนี่ยฟันธงแล้วก็มันหน้ามันโหนกเหมือนกับมั่นใจในทฤษฎีของตัวเองที่มีการนำเสนอไปอย่างมากเลยว่าผมมั่นใจแล้วว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับภาคสปินออฟหรือภาคแยกฮอบแอนด์ชอแน่นอนนะครับเพราะตัวร้ายในภาคฮอบแอนด์ชอเนี่ยมันเคยตายไปแล้วแล้วมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วฮานล่ะครับฮานน่ะคือเคยตายไปแล้วตายไปแล้วจริงๆแต่ฮานไม่เหมือนบิสตันนะบิสตันโดนยิงกระบาลตายโดนยิงหัวตายโดนเดกาชอยิงตายเหมือนกันไอเดกาชอนี่มันไล่เก็บทุกคนโหดเนาะ
ต่อมาฮานก็ถูกเด็กกัดทอฆ่าตายเช่นกันแต่นี่ไม่ได้ยิงตายนะขับรถชนตายจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแหละในภาค3โตเกียวดริฟต์แต่มันมาแก้ว่าฆาตกรรมก็แถไปก็ตามนั้นนะฮะนะฮะหลังจากนั้นฮานโดนรถชนตายด้วยน้ำมือของเดกาชอเสร็จปุ๊บองค์กรอีทิออนเล็งเห็นว่านี่เขาตั้งทฤษฎีว่าใหญ่โตแบบเขามั่นใจมากเลยนะคือผมอยากจะถามจริงๆนะคุณไปเอาความมั่นใจเหล่านั้นมาจากไหนคุณไปเอาความมั่นใจมาจากไหนผมถามจริงนั่นแหละคนเขามั่นใจมากนะแล้วเขาก็คิดว่าก็คงจะเหมือนกรณีมิสตันแหละองค์กรลับอีทิออนเนี่ยเขาพยายามนะมันเป็นองค์กรลับระดับโลกนะครับระดับโลกระดับจักรวาลเลยมั้งเนี่ยนะในจักรวาลเดอะฟาสเลยนะบอกตามตรงเป็นองค์กรไวร้ายนะครับเป็นองค์กรไวร้ายนะครับพวกพระเอกจะเอาอะไรมาสู้นะองค์กรไวร้ายใช่ฮะมีเทคโนโลยีอะไรพร้อมหมดครับนะฮะสามารถชุบชีวิตคนตายได้สามารถทำให้มนุษย์ธรรมดาให้มีพลังพิเศษเหมือนทีมดีอเวนเจอร์ได้ผมบอกตามตรงเลยว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่น่ากลัวมากๆในภาคสปินออฟฮอปแอนด์ชอผมว่ามันระดับโลกแล้วองค์กรเนี่ยนะครับและองค์กรนี้มีเส้นสายและมีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกผมว่าอาจจะใหญ่โตมากกว่าไซเฟอร์ด้วยซ้ำตัวบอสของอีทีออนยังไม่เปิดเผยตัวตนเลยแต่ไซเฟอร์มีการเปิดเผยตัวตนแล้วผมบอกตามตรงนะครับว่าในอนาคตบอสอีทีออนเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวโยงกับไซเฟอร์แน่นอนแต่มันยังไม่มีการเฉลยมาในตอนนี้นะครับแต่ผมบอกตามตรงเลยว่าเขาก็คิดกันเหมือนบิสซันแหละบิสซันโดนเดกาชอยิงหัวตายแล้วก็บอสอีทีออนซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะเดี๋ยวในอนาคตก็ต้องเฉลยมาแหละแต่ผมยังไม่ได้มีการไปทำทฤษฎีนะว่าบอสอีทิออนคือใครนะครับเอาง่ายๆเพราะว่าข้อมูลมีน้อยมากนะครับมันอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับเขาอาจเพราะผมเดาถูกปุ๊บเขาอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้เหมือนอาจารย์โอดาอีกเดาถูกปุ๊บเปลี่ยนเนื้อเรื่องปรับเปลี่ยนคนผมเดาเป็นคนนี้เปลี่ยนเป็นคนนู้นมันก็มีการเปลี่ยนได้ถ้ากูเดาถูกแล้วมึงเปลี่ยนกูขอไม่เดาดีกว่าว่าบอสอีทิออนเนี่ยคือใครนะครับผมไม่รู้นะบอสอีทิออนคือใครแต่น่าจะเป็นบุคคลคนนึงที่รวยมากแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีด้วยถึงก่อตั้งองค์กรที่ก่อการร้ายได้ขนาดนี้นะครับองค์กรนี้มันใหญ่มากนะบอกตามตรงนะว่าไม่มีใครต่อกรได้ไม่มีใครสู้ได้เลยนะนอกจากพวกพระเอกอะแม่งก็สู้รบปบมือกับพวกพระเอกอยู่อะนะฮะเอาง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงไปถึงภาคหลักหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะโยงแหละนะแต่น่าจะมีการกล่าวถึงตัวร้ายอย่างตัวร้ายที่ผ่านมาอย่างไซเฟอร์อะไรเงี้ยน่าจะมีการกล่าวนะเห็นเขาลือว่ามีการกล่าวถึงผมไปดูหนังจนจบและไม่เห็นมีฉากไหนที่พูดถึงไซเฟอร์เลยนะครับไซเฟอร์ก็คือตัวร้ายในภาค8และภาค9แกก็กลับมาแสดงโดยชาลิสเทอรอนนั่นแหละฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็เดากันไอ้บิสซันเนี่ยโดนเดกาชอยิงกระบาลตายโดนเดกาชอยิงหัวตายเสร็จปุ๊บบอสเล็งเห็นว่าไอ้บิสตันเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับถ้าคนแบบเนี้ยถ้าคนดีๆแบบเนี้ยตายไปเนี่ยถ้าคนแบบเนี้ยตายไปเนี่ยมันก็น่าเสียดายเนาะเราชุบชีวิตให้เขากลับมาทำงานให้เราชุบชีวิตให้เขากลับมาทำงานในองค์กรของเราน่าจะมีประโยชน์กว่านั่นแหละฮะบอสก็เลยทำการดัดแปลงนะแล้วก็ประกอบร่างของไอ้บิสตันเนี่ยตัวร้ายในภาคฮอปแอนด์ชอกกลับมาใหม่จนแกมาทำงานรับใช้องค์กรอีทิออนแล้วแกก็ไปเป็นคู่ปรับตลอดการกับพวกพระเอกไปปรับกับพวกฮอปกับเดกาชอนั่นแหละในภาคสปินออฟภาคนั้นแล้วก็หนังก็จบไปแล้วตอนจบบิสตันก็ทำงานล้มเหลวใช่ไหมทำงานไม่สำเร็จนะครับบอกตามตรงนะฮะว่าอย่างที่เรารู้นะว่าบิสตันเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาและมันเป็น AI แล้วมันเป็นหุ่นยนต์แล้วนะฮะมันเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่มันตายไปแล้วนะมันเป็นมนุษย์ที่ตายไปแล้วแล้วมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ AI อะไรเงี้ยนะฮะพอมันทำงานผิดพลาดเสร็จปุ๊บมันคล้ายๆกับกรณีมนุษย์ดัดแปลงในดักกอนบอลนะนี่ผมขอเปรียบเทียบไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรดีกูก็ขอเปรียบเทียบเงี้ยมันจะมีสวิตช์นึงนะฮะที่มันเป็นสวิตช์ที่สามารถทำลายมนุษย์ดัดแปลงตัวเองได้สามารถทำลายตัวเองได้นะฮะเอาง่ายๆหลังจากที่ตัวบิสตันเนี่ยไปสู้กับฮอปแอนด์ชอแล้วแพ้แล้วเสร็จปุ๊บบอสอีทิออนเล็งเห็นว่าบิสตันแกทำงานหมดประโยชน์แล้วแกทำงานผิดพลาดแกมันหมดประโยชน์แล้วแกทำงานผิดพลาดแล้วบอสก็เลยกดสวิตช์ระเบิดหัวระเบิดศีรษะปิดข้อมูลวงจรของบิสตันจนบิสตันเนี่ยตายเห็นไหมระเบิดตายอย่างนั้นเลยบิสตันก็ตายเลยนะเหมือนกับเป็นหมากตัวนึงเท่านั้นแหละนะถูกชุบชีวิตขึ้นมานะครับทำงานไม่สำเร็จก็ถูกกดระเบิดนะระเบิดที่บอสอีทิออนเนี่ยฝังไว้ในตัว AI ของคนในองค์กรทุกคนแหละมีการไปเอาศพเขาที่ตายมาแล้วเห็นไหมคนนี้มันเก่งเอามาชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตแล้วประกอบร่างแล้วก็ใส่ AI ควบคุมเข้าไปให้มันทำงานร่วมกับองค์กรแต่ถ้ามันขัดขืนนะครับถ้ามันขัดขืนแล้วมันต่อต้านเนี่ยเราค่อยกดระเบิดสวิตช์ระเบิดแล้วทำลายตัวมันตายตัวมันเองทิ้งอะไรแบบเนี้ยก็คงจะคล้ายๆหนังไซไฟสมัยเนี้ยเดอะฟาสต์มันก็ล้ำหน้าถึงกับหนังไซไฟแล้วนั่นแหละประมาณนั้นแหละเสร็จปุ๊บนะบิสซันก็ตายครับนั่นแหละฮะซึ่งคนหลายคนก็โยงว่าไอ้ฮาเนี่ยนะครับ
มันก็โดนฆ่าตายด้วยน้ำมือของเดกาชอเหมือนกันเหมือนบิสตันเลยบิสตันโดนยิงตายและโดนยิงหัวตายฮานก็โดนเดกาชอขับรถชนตายในภาคโตเกียวริฟคนหลายคนแม่งก็เข้าใจมโนนะแม่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนไอ้ความคิดแบบเนี้ยเขาก็มีสิทธิ์มโนได้เขาก็มโนไปอีกนะฮะว่าฮานเนี่ยตายไปแล้วจริงๆคือร่างอ่ะไม่เกียมไปแล้วเพราะถูกระเบิดของเดกาชอขับรถชนฮานตายในภาคโตเกียวริฟไงเสร็จปุ๊บองค์กรลับอีธิออนหรือบอสใหญ่แห่งอีธิออนซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะเป็นบุคคลปริศนานะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าบอสตัวจริงเขาเป็นใครนะซึ่งเขาก็เล็งเห็นว่าองค์กรอีธิออนเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลระดับโลกระดับจักรวาล นะบอกตามตรงนะครับว่าพอบอสอีธิออนเล็งเห็นว่าเฮ้ยไอฮานแม่งตายเว้ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถเป็นตัวละครที่มากไปด้วยความสามารถนะครับเสียดายนะคนดีๆแบบนี้ต้องมาตายนะครับเอาง่ายถึงมันจะเป็นตัวดีก็เถอะนะครับนั่นแหละฮะอีธิออนก็สั่งเลยเฮ้ยมึงพวกมึงทั้งหลายนะไปเก็บศพของนายคนนี้มานายฮานนะฮานซูโฮคนนี้มานั่นเองนะแล้วก็มาประกอบร่างครับเหมือนกับบิสตันทุกอย่างเลยนะครับหลังจากบิสตันได้ตายไปแล้วนะนั่นแหละหลังจากบิสตันตายไปแล้วใช่ไหมบอสอีธิออนก็เล็งเห็นหาลูกน้องคนใหม่เพื่อจะมาทำงานนะรับใช้นายตัวเองนะนั่นแหละฮะคือบอสอีธิออนเป็นคนใหญ่สุดแกเก่งที่สุดและแกใหญ่ที่สุดและคุมทั้งองค์กรนะผมบอกตามตรงว่าองค์กรอีธิออนเนี่ยใหญ่ที่สุดและเป็นองค์กรตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ปรับกับพวกพระเอกอ่ะผมพูดแบบนี้ว่าเป็นองค์กรตัวร้ายเขาปูมาเลยว่ามันเป็นองค์กรตัวร้ายนะครับองค์กรเนี่ยเขาต้องการหาคนที่มีความสามารถและสติปัญญาและพละกำลังที่เฉลียวฉลาดไปเป็นพวกเขานะครับแต่ส่วนใหญ่องค์กรอีธิออนจะไม่เลือกคนที่มีชีวิตอยู่ครับนะฮะนโยบายหรือสโลแกนขององค์กรอีธิออนเนี่ยนะเขาจะเลือกหาคนที่เคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งครับเคยตายไปแล้วด้วยอะไรก็ตามด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยการฆาตกรรมก็ตามเขาจะหาคนที่มีความสามารถเหล่านั้นหลังจากการที่เขาได้ตายไปแล้วแล้วเขาก็จะนำศพของคนเหล่านั้นเนี่ยมาชุบชีวิตคนเหล่านั้นให้กลับมามีชีวิตใหม่และทำงานรับใช้องค์กรอีธิออนต่อไปนะเอาง่ายซึ่งองค์กรอีธิออนเนี่ยก็เล็งเห็นเลยฮานคนที่ชื่อว่าฮานซูโฮคนเนี้ยบอกตามตรงว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเขาตายไปโดยสูญเปล่าเขาตายไปโดยปราศจากคือเขาตายไปแบบไม่มีความเป็นธรรมเขาตายไปโดยที่อะไรรู้ไหมเขาตายไปโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับอีธิออนเล็งเห็นแบบนี้ว่าคือแบบอีธิออนมันก็พยายามหาเหตุผลมาเรื่อยๆแต่ใจจริงแล้วอีธิออนมันเสียดายคนเก่งไงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คนที่มีชีวิตอยู่คนนั้นอะคนเก่งคนนั้นอะมันตายไปแล้วไงองค์กรอีธิออนคิดไงองค์กรอีธิออนก็คิดที่จะนำศพของผู้ชายคนเนี้ยจะนำศพของคนคนเนี้ยมาชุบชีวิตครับนะครับเหมือนบิสตันเลยแต่บิสตันเนี่ยมันเป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นคนชั่วที่เป็นคู่ปรับกับเดกาชอก่อนหน้านี้แต่องค์กรอีธิออนเล็งเห็นว่าไอ้คนเนี้ยมันอยู่ฝ่ายพระเอกมาก่อนอะมันเป็นคนดีนะเฮ้ยมันเป็นคนดีนะครับต่อให้มันตายไปแล้วก็เถอะต่อให้มึงเป็นคนดีก็เถอะไอ้ฮานะแต่ถ้ากูนำศพมึงมาชุบชีวิตเหมือนบิสตันคนก่อนหน้าเนี้ยก็คือบิสตันเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์โซลเจอร์1ก็ได้ซูเปอร์โซลเจอร์หมายเลข1ก็ได้ฮานคนนี้อาจจะเป็นซูเปอร์โซลเจอร์2ก็ได้อาจจะเป็นซูเปอร์โซลเจอร์หมายเลข2หรือซูเปอร์โซลเจอร์หมายเลข2ก็ได้นะครับซูเปอร์โซลเจอร์คนที่2ขององค์กรอีธิออนก็ได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีคนที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาชุบชีวิตนี่ผมไม่รู้แล้วนะครับเพราะอีธิออนเทคโนโลยีแม่งก้าวล้ำมากสามารถชุบชีวิตคนตายได้อะให้กลับมามีชีวิตได้นะคุณแถมนอกจากจะมีชีวิตแล้วยังมีพลังพิเศษติดตัวมาอีกเหมือนมันมีการฝัง AI อยู่ในสมองนะครับเหมือนก็มีการฝังความสามารถนะครับอยู่ในร่างกายอะเอาง่ายๆนะครับร่างกายคือมันพาวเวอร์มันพาวเวอร์เรนเจอร์มากร่างกายคือมันเหนือมนุษย์มากนะครับสามารถต่อยปูนให้แตกสามารถต่อยอิฐให้แตกสามารถกระโดดสูงกระโดดไกลนะครับเอาง่ายๆนะครับบอกตามตรงฮะยังกะอเวนเจอร์นะครับยิงขวาไอรอนแมนอีกนะฮะดิอเวนเจอร์ยังต้องชิดซ้ายเลยประมาณนั้นทำนองนั้นนะครับเอาง่ายๆมีพลังเหนือมนุษย์มีพลังในการคำนวณสามารถอ่านใจได้สามารถอ่านใจสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับสามารถอย่างถึงแห่งขุมพลังอะไรได้เนี่ยสามารถรู้ล่วงหน้าได้คำนวณได้นะครับล่วงหน้าคือแบบเหมือนอ่านใจอ่ะจะต่อยไปทางซ้ายต่อยขวากระสุนมันจะทางไหนมันจะหลบกระสุนได้โดนยิงก็ไม่ตายนะครับเป็นมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะแล้วอีธิออนเนี่ยก็เล็งเห็นว่าไอ้คนเนี้ยมีความสามารถตายมาแล้วก็น่าเสียดายเราหยิบ
เราหยิบซากศพของคนคนเนี้ยมาประกอบร่างให้เขาใหม่แล้วกันนะครับและให้กลับและให้เขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อให้ฮานว่าเป็นซูเปอร์โซลเจอร์นะครับเป็นซูเปอร์โซลเจอร์รายที่2ของอีทีออนเลยก็ได้นะเพราะอีทีออนคนแรกอะตายไปแล้วนะครับก็คือบิสตันน่ะเขาสร้างบิสตันบอสสร้างบิสตันขึ้นมาเพื่อรับใช้ตัวเองใช่ไหมบิสตันตายไปแล้วนะครับเพราะทำงานผิดพลาดในภาคฮอปแอนด์ชอและซูเปอร์โซลเจอร์คนที่2ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาที่เคยตายไปแล้วและกำลังจะชูชีวิตขึ้นมาให้กลับมามีชีวิตได้เนี่ยเขาก็คือฮานซุนโฮคนนี้นี่เองนั่นแหละก็เลยมีการนำศพฮานไปที่เขามโนแบบนี้นะมีการนำศพฮานไปฮะเอาไปชุบชีวิตครับมีการเอาศพฮานเนี่ยไปชุบชีวิตเหมือนบิสตันเลยนะครับนะครับชุบชีวิตนะฮะมีการดัดปรุงดัดแปลงนะฮะใส่ความสามารถสกิลทักษะอะไรเข้าไปตอนที่ฮานไม่มีแบบตอนที่ฮานเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่มีทักษะแบบต่อยหนักต่อยแรงโหดอะไรยังไม่มีนะครับแต่ผ่านการดัดแปลงนะฮะการฟื้นคืนชีพจากความเป็นความตายเนี่ยจากความตายให้กลับมามีชีวิตใหม่เนี่ยนะครับบอกตามตรงว่าจะต้องใส่สกิลและความสามารถเข้าไปเหมือนกับบิสตันนั่นแหละฮานน่ะก็ถูกนำศพไปนะนำศพไปประกอบร่างใหม่นะเหมือนกับบิสตันนั่นเองนะนี่อันนี้คือเขาเดากันนะกูไม่รู้จริงเปล่านะแต่เขาเดากันทฤษฎีเขาทำออกมามันเป็นแบบนี้จริงๆเท่าที่ผมได้ไปดูคลิปทั้งคนไทยและต่างชาติเขามาโนกันแล้วก็มีเว็บบอร์ดต่างๆที่เขาเขียนกันเขาก็การันตีไปว่าทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ที่สุดแล้วฮะว่าฮานะตายไปแล้วจริงๆแล้วก็ถูกองค์กรอีทีออนเนี่ยถูกบอสใหญ่อีทีออนเนี่ยเพราะบอสใหญ่อีทีออนเล็งเห็นว่าคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะครับสกิลดีทักษะดีดิฟก็เก่งแข่งรถก็เก่งเสียดายคนดีๆที่ตายไปก็หยิบเอาตัวละครเนี่ยหยิบเอาศพของฮานที่ตายจากการถูกรถชนเนี่ยนะครับนำไปกลับไปที่ศูนย์บัญชาการลับขององค์กรอีทีออนนะครับเสร็จปุ๊บก็ไงต่อเปล่านะเสร็จปุ๊บก็เอาศพไปประกอบร่างใหม่นะครับประกอบร่างมีการชุบชีวิตจากคนตายที่ชีพจรคือดับไปแล้วอ่ะคือคนตายไปแล้วอ่ะชุบชีวิตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนอกจากที่คุณจะกลับมามีชีวิตแล้วคุณยังมีความสามารถสกิลทักษะเหนือมนุษย์เหนือกว่ามนุษย์เป็น10เท่าเหมือนกับกรณีบิสตันเลยบอกตามตรงว่าถ้าฮานตายไปแล้วจริงๆแต่ถูกอีทีออนเอาศพไปดัดแปลงนะแล้วฮานได้ฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งนึงบอกตามตรงว่าฮานกลับมาคราวเนี้ยฮานจะเก่งมากฮานจะเหนือมนุษย์มากเหมือนกับบิสตันตัวร้ายในภาคฮอปแอนด์ชอปเยียบเลยแบบต่อยเหล็กเป็นว่าเล่นต่อยปูนแตกนะครับวิ่งเร็วเหนือมนุษย์กระโดดสูงโดนยิงไม่ตายนะครับเอาง่ายโดนยิงก็ไม่ตายโอ้โหแล้วแถมมีความสามารถในการอ่านใจด้วยก็คือคำนวณล่วงหน้าว่าจะต่อยไปทางไหนยิงมาทางซ้ายยิงขวาสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับโอ้โหพลังอ่านใจสุดๆแล้วพลังเนี่ยนะมันเหมือนกับตัวเองเป็น AI อ่ะแล้วนอกจากจะฟื้นคืนชีพแล้วยังมีการใส่ชิปหุ่นยนต์ใส่ชิป AI ใส่ชิปคำสั่งอะไรเข้าไปในร่างกายในตัวของฮานอีกจะทำให้ฮานเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับนะฮะฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมานะบอกตามตรงหลังจากที่ฮานได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะความรู้สึกนึกคิดก็ยังเป็นฮานคนเดิมแหละดูอย่างบิสตันดิพอบิสตันฟื้นคืนชีพขึ้นมาปุ๊บแล้วไปคุยกับเดกาชอบิสตันยังรู้จักเดกาชอยังจำเดกาชอได้เลยเดกาชอยังงงเลยเฮ้ยไอ้บิสตันกูเคยยิงกระบาลมึงตายไปแล้วไม่ใช่หรอมึงฟื้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเดกาชอแม่งก็โจดเยอะนะฆ่าคนไปเยอะบิสตันบอกฉันกลับมาล้างแค้นแกแล้วประมาณนี้ก็คืออีซิออนมอบชีวิตใหม่ให้ฉันบอสแห่งอีซิออนมอบชีวิตใหม่ให้ฉันเว้ยฉันกลับมาแก้แค้นไอ้เดกาชอนะเดกาชอก็โดนบิสตันเล่นยับอ่ะตอนนั้นแหละถ้าไม่มีฮอปไปช่วยคือเดกาชอบอกว่าตายอ่ะสองคนต้องลุมกันสู้ถึงจะชนะบิสตันได้คิดดูดินะเอาง่ายๆนะอันนี้คือคนแบบมีพลังพิเศษนะนั่นแหละฮานก็เช่นกันครับถ้าฮานถูกชุบชีวิตกลับขึ้นมาเหมือนบิสตันน่ะบอกตามตรงเลยนะต้องไปดูภาคแยกฮอปแอนด์ชอก่อนนะผมบอกตามตรงเลยนะถ้าฮานถูกชุบชีวิตกลับมาเหมือนบิสตันผมบอกตามตรงเลยว่าความรู้สึกนึกคิดก็ยังเป็นฮานคนเดิมครับนึกถึงครอบครัวนึกถึงเพื่อนนะครับนึกถึงคนรักนะครับครอบครัวก็มีพวกบักเมงดอมก็ครอบครัวตระกูลเดอะฟาสต์ดอมแล้วก็อีกครอบครัวนึงเพื่อนที่ไปเจอกันใหม่ที่โตเกียวดิฟอย่างชอนบอสเวลเพราะแถว่าโตเกียวดิฟเป็นเหตุการณ์หลังภาค6ก็เพิ่งไปเจอหลังจากจบศึกที่โดมินิกโทเรตโตไอภาค6แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนสาวคนนึงชื่อจีเซลแต่เขาตายไปแล้วแต่ผมเชื่อเลยเหรอในอนาคตเดี๋ยวจีเซลก็ฟื้นคืนชีพเหมือนกันน่าจะมามุกเดียวกับฮานแหละแค่ตกเครื่องบินผมว่าไม่ตายหรอกขนาดไอ้ลูกไอ้โอเว่นชอแม่งตกเครื่องบินมันยังไม่ตายเลยภาค6อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแต่แกไปแสดงอะไรนะวันเดอร์วูแมนแล้วเนี่ยแต่แกก็กลับมาแสดงแหละนักแสดงอย่างอะไรนะอะไรที่แสดงเป็นจีเซลนะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะเฮ้ยจะเรียกเขากลับมามึงดูคิววันเดอร์วูแมนด้วยชิบหาย
เขาไปแสดง Wonder Woman จนโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะแล้วเขาก็กลับมาแสดง The Flash เลยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไงต่อวะนะหลังจากนั้นคือความรู้สึกก็ยังเป็นฮานคนเดิมอยู่นะคิดถึงเพื่อนคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนรักนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือฮานแม่งมีพลังพิเศษเชื่อดิเหมือนบิสตันเป๊ะๆเลยถามว่าพลังพิเศษของบิสตันมีอะไรบ้างต่อยเหล็กต่อยอิฐนะครับกระโดดสูงวิ่งเร็วนะครับโดนยิงไม่ตายตกจากที่สูงก็ไม่ตายเป็นคนที่เหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับแบบพลังของฮานจะโอเวอร์พาวเวอร์มากพลังของฮานมันจะเวอร์มากเลยนะเหมือนบิสตันเลยนะครับเนี่ยพอถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากอีทีออนมาพอถูกดัดแปลงพันธุกรรมนะครับจากอีทีออนมาพอถูกดัดแปลงความสามารถสกิลในร่างกายมนุษย์ที่ให้มันเหนือมนุษย์อ่ะคือถูกดัดแปลงพันธุกรรมมาเขาเรียกว่าดัดแปลงพันธุกรรมให้มันแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนบิสตันเลยคือฮานตอนเนี้ยบอกตามตรงพลังแม่งเหนือมนุษย์มากเหมือนกับตัวร้ายหลักในภาคไอ้ภาคฮอปแอนด์ชอร์เลยบิสตันเลยเหมือนอย่างนั้นเลยนอกจากนั้นยังมีพลังในการอ่านใจรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับคือแบบเหมือนกับตัวเองเป็นสายตาตัวเองเป็น AI แหละสามารถคำนวณล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนบิสตันทุกอย่างมันพลังพิเศษมันโอเวอร์พาวเวอร์พลังมันระดับนั้นแล้วอะนะครับพลังมันระดับดีอเวนเจอร์แล้วอะเอาแค่คือถ้าฮานกลับมาในภาค9นะผมบอกตามตรงนะครับว่าถ้าฮานตายไปแล้วจริงๆแล้วถูกอีชิออนแล้วถูกอีทิออนเอาไปชุบชีวิตแล้วกลับมาใหม่เนี่ยผมบอกตามตรงว่าพลังของฮานน่าจะระดับซุปเปอร์ฮีโร่แล้วผมว่าน่าจะระดับบิสตันเลยประมาณนั้นน่ะนะฮะพลังมันเวอร์มากนะครับเอาง่ายๆนะฮะใช่ครับและฮานน่ะจะต้องทำงานให้กับองค์กรอีทีออนนะครับไปจนวันตายผมบอกแค่นี้เลยนะใช่ครับถึงความคิดของฮานนะถึงจะมองว่าถึงฮานอาจจะมองว่าสมมุติว่าฮานน่ะถูกชุบชีวิตไม่ใช่สมมุติมันเป็นทฤษฎีอ่ะมันเป็นความจริงเลยฮะในภาค9เนี่ยมันต้องมีเล่าย้อนแน่นอนนะในภาค9ต้องมีเล่าย้อนแน่นอนว่าฮานน่ะมันตายไปแล้วจริงๆนะแล้วมันถูกชุบชีวิตด้วยองค์กรของอีทีออนแล้วฮานน่ะพอหลังจากที่ฮานได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยบอสก็ป้อนคำสั่งฮานว่าให้ฮานไปทำภารกิจต่างๆเหมือนบิสตันเลยให้ทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องเร็วๆชั่วๆเนี่ยต่อให้ฮานจะเป็นคนดีนะเว้ยแต่ฮานจะต้องทำตามคำสั่งของบอสอีทีออนนะครับฮานจะต้องทำตามคำสั่งของบอสโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับคือนะบอกตามตรงไอ้การดัดแปลงอะไรเงี้ยไอ้การที่ใส่สกิลทักษะความสามารถของตัวฮานเข้าไปทำให้ฮานเนี่ยกลายเป็นคนเหนือมนุษย์เหมือนบิสตันเนี่ยบอกตามตรงความรู้สึกนึกคิดยังเป็นตัวฮานอยู่นะครับเหมือนบิสตันเลยความรู้สึกของบิสตันก็ยังเป็นตัวบิสตันอยู่นะครับแต่แค่เพิ่มมาคือชุบชีวิตฟื้นกลับมามีชีวิตแล้วก็มีพลังเหนือมนุษย์เท่านั้นเองนะก่อนหน้านี้คือบิสตันก็เป็นตัวบิสตันนะครับก็คือตัวร้ายในฮอปเป็นชอก็เป็นตัวร้ายของแกแหละแล้วแกก็มีทักษะที่เก่งอยู่แล้วก็คือสู้กับเดกาดชอได้อย่างสูสีสุดท้ายก็โดนเดกาดชอยิงตายก็คือแพ้เดกาดชออ่ะคือแพ้เดกาดชอไปก้าวนึงอ่ะเสร็จปุ๊บก็แกก็ถูกบอสอีทีออนเนี่ยกลับมาจับมาประกอบร่างนะจับมาประกอบร่างแล้วแกก็กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ในรูปแบบที่เกณฑ์เหนือมนุษย์ฝ่าเดิมนะครับเอาไว้งั้นไม่มีใครสู้แกได้เรียกง่ายๆนะแกบ้ามาจากมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเนี่ยมันกลายเป็นมิชชั่นอิมพอสซิบิลไปแล้วคือคนเหนือมนุษย์ระดับนั้นเนี่ยไม่มีใครต่อกรได้หรอกนะครับนอกจากจะลุมอ่ะนอกจากจะหมาหมู่อ่ะสู้กันได้อ่ะสามัคคีคือพลังหมาหมู่อ่ะนะเอาไว้ง่ายประมาณนี้ถึงจะสู้กับบิสซันได้เพราะว่ามันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะฮะเอาไว้คือมันระดับนี้ไปแล้วนะเดอะฟาสต์นะมันระดับนั้นเลยคือสเกลมันยิ่งภาคหลังๆนี่คือยิ่งเวอร์ไปเรื่อยๆนะเอาไว้ง่ายแต่มันก็สนุกดีมันก็เข้าใจดีไซน์แล้วเข้าใจออกแบบเนาะองค์กรลับอีทีออนผมไม่คิดเลยว่าภาคฮอปแอนด์ชอมันจะเล่นถึงขนาดนี้องค์กรอีทีออนสามารถชุบชีวิตคนตายได้คนตายสามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยเทคโนโลยีลับขององค์กรนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยฮานจะต้องเป็นเหมือนบิสตันแน่นอนความรู้สึกนึกคิดก็ยังเหมือนบิสตันอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือฮานเนี่ยจะต้องทำงานรับใช้องค์กรอีทีออนไปตลอดชีวิตฮานจะต้องทำหน้าที่รับใช้นายตัวเองไปตลอดชีวิตจนกว่าจะสิ้นสุดคำสั่งจนฝ่าบอสจะบอกให้พอนะครับเพราะว่าฮานเนี่ยหลังจากที่ตายไปแล้วเขาได้ถูกเทคโนโลยีของอีทีออนชุบชีวิตให้เขากลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะบอกตามตรงเลยว่าฮานจะต้องทำงานให้อีทีออนไปตลอดนั่นแหละฮะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ถึงบอสอีทีออนจะเล็งเห็นว่าไอ้นี่ความรู้สึกนึกคิดมันยังรักครอบครัวมันยังรักเพื่อนนะครับและมันยังรักแฟนอยู่ยังเป็นฝ่ายพระเอกอยู่ถึงความรู้สึกนึกคิดจะเป็นอย่างนั้นแต่บอสอีทีออนเขาไม่ได้ล้างสมองนะดูอย่างบิสตันดิบิสตันก็ยังเป็นบิสตันอยู่ยังไม่ได้ล้างสมองนะไม่ได้ล้างสมองแบบลืมเพื่อนคือแบบมีการผ่าตัดแล้วมีการผ่าตัดดัดแปลงแล้วต้องมีการล้างสมองไม่ใช่คือบอสเขาไม่ได้ล้างสมองครับคือถ้าล้างสมองนะบอสเขาเล็งเห็นว่า
บอสอิทิออนอ่ะนะเขาเล็งเห็นว่าถ้ามีการล้างสมองเนี่ยมันจะแลดูไม่มีความรู้สึกเป็นของตัวเองมันแลดูไม่ใช่คนน่ะมันแลดูกลายเป็นเครื่องจักรสังหารนะครับเอ้ยแต่บิตันก็เป็นเครื่องจักรสังหารนะมันเป็นเครื่องจักรสังหารจริงครับแต่ความรู้สึกมันยังเหมือนคนไงบิตันมันยังคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อ่ะความรู้สึกมันยังเป็นของมันอยู่แต่ถ้าล้างสมองออกไปเลยมันก็จะคิดแต่แบบมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยแต่อย่างน้อยคือต่อให้ไออีทีออนมันดัดแปลงฮานและชุบชีวิตให้ฮานกลับมามีชีวิตใหม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยกลับมามีชีวิตใหม่เหมือนเดิมนะต่อให้องค์กรอีทีออนมันจะมีการชุบชีวิตให้ฮานกลับมามีชีวิตใหม่เหมือนเดิมเหมือนบิตันก็จริงฮานตายไปแล้วมีการชุบชีวิตให้ฮานกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมก็จริงนะแต่ความรู้สึกนึกคิดของฮานยังมีอยู่ไงแต่บอสเล็งเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นฝ่ายพระเอกนะครับมันต้องไม่ทำงานให้ฝ่ายตัวร้ายอย่างบอสอีทีออนแน่นอนเอาไว้จริงไหมฮานจะต้องมีปฏิกิริยาต่อต้านนั่นแหละฮะบอสเขาก็เลยมีการ์ดไม่ตายอยู่ครับบอสเขาก็เลยเปิดการ์ดหงายการ์ดไม่ตายมาเปิดการ์ดกับดักทำงานตรงที่ว่ามึงจะต้องทำตามคำสั่งขององค์กรรับอีทีออนแบบไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะฮานบอกคุณช่วยชีวิตผมมาทำไมครับบอสผมไม่อยากจะทำงานให้คุณฮานอาจจะตอบแบบนี้นะอันนี้คือความรู้สึกของผมเองเลยนะไม่รู้ว่าภาค9มันไปเฉลยเปล่านะแต่ฮานอาจจะตอบแบบนี้ว่าผมไม่อยากทำงานให้บอสครับไม่เหมือนบิสตันบิสตันน่ะถูกช่วยชีวิตขึ้นมาใช่ไหมนะครับบิสตันนะฮะตกลงปลงใจยินดีทำงานให้ทำงานรับใช้บอสให้บอสอีทีออนเลยเหมือนกับไม่เหมือนบิสตันนะฮานไม่เหมือนบิสตันบิสตันอ่ะเป็นตัวร้ายอยู่แล้วใช่ไหมปกติก่อนหน้าที่บิสตันมันจะตายอ่ะบิสตันมันก็ชั่วร้ายอยู่แล้วนะฮะก่อนที่จะโดนดีกัดชอยิงตายใช่ไหมคือบิสตันมันก็ร้ายอยู่แล้วจริงไหมบิสตันมันก็ร้ายอยู่แล้วครับเออนั่นแหละฮะคือคนหลายคนเขาก็เล็งเห็นว่าเนี่ยคนหลายคนเขาก็เล็งเห็นว่าเอ้ยอีซิออนก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยไอ้บิสตันเนี่ยมันก็ร้ายอยู่แล้วเออเราจับมันมาชุบชีวิตนะครับจากการที่มันเคยตายไปแล้วรอบนึงอะเรากลับมาชุบชีวิตมันแล้วแล้วมันก็กลับมามีชีวิตใหม่ได้นะครับบิสตันก็ตกลงปลงใจยินดีรับใช้บอสแห่งอีทีออนอยู่ดีแต่บอสเขาคิดยังไงอยู่ครับไปชุบชีวิตใครไม่ชุบครับไปชุบชีวิตฮานซึ่งฮานเนี่ยมันเป็นตัวดีมันเป็นตัวดีต่อสังคมมันเป็นคนดีสีสังคมอ่ะมันเป็นคนดีใช่ไหมฮานอ่ะมันไม่เหมือนบิสตันที่เป็นตัวร้ายเต็มตัวมันบิสตันอ่ะเป็นตัวร้ายมาก่อนแล้วนะเป็นคนชั่วคนเลวมาก่อนแล้วก่อนที่จะโดนดิกัดชอยิงตายนั่นแหละก็บิสตันก็ชั่วแหละพอมาอยู่ในองค์กรร้ายแล้วถูกชุบชีวิตขึ้นมาบิสตันก็ยินดีตกลงปลงใจที่จะรับใช้อีทีออนตลอดไปแต่ไม่เหมือนกรณีฮานเนี่ยฮะฮานมันจะแปลกตรงที่ว่าถ้าฮานตายไปแล้วและถูกชุบชีวิตด้วยน้ำมือของอีทีออนจริงๆเนี่ยนะองค์กรลับระดับบอสระดับใหญ่ระดับโลกเนี่ยบอกตามตรงนะฮะว่าฮานผมว่าเลยนะฮานจะต้องปฏิเสธฮานจะต้องปฏิเสธบอสใหญ่แห่งอีทีออนแน่นอนนะครับซึ่งอีทีออนเนี่ยนะครับหลังจากชุบชีวิตฮานขึ้นมาแล้วก็ใช้ฮานเป็นเครื่องจักรสังหารเหมือนบิสตันเลยแต่บิสตันอ่ะตายไปแล้วในภาคฮอปแอนด์ชอครับแต่ภาค9เนี่ยถ้าฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอีทีออนเนี่ยบอกตามตรงมันต้องมีเฉลยแน่นอนนะมันต้องมีเฉลยแน่นอนว่าฮานไปอยู่กับอีทีออนฮานมันตายไปแล้วแล้วมันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคิดไปแล้วผมพูดถึงฮานยังไม่ตายจริงๆมันเป็นการเฟกมันเป็นการเซตฉากปลอมขึ้นมาแต่อันนี้คือเราพูดคลิปนี้เราพูดถึงทฤษฎีที่2แบบเต็มตัวเลยคือฮานตายไปแล้วจริงๆอ่ะแล้วมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับเราจะเอาไปโยงกับอะไรได้อ่ะคนหลายคนก็เอาภาคฮอปแอนด์ชอภาคสปินออฟเอาอีทีออนองค์กรที่ชั่วร้ายแต่สามารถฟื้นชีวิตสามารถคืนชีพคนตายให้กลับมามีชีวิตได้ก็เอามาโยงกับเรื่องฮานนี่แหละมันก็เลยผนวกกันกลายเป็นเรื่องนี้แหละผมเชื่อเลยนะว่าหลังจากที่ฮานถูกฟื้นคืนชีพด้วยบอสแห่งอีทีออนเนี่ยบานฮานจะต้องทำหน้าที่รับคำสั่งใช่ไหมเหมือนกับฮานอ่ะเคยตายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วฮานก็กลับมามีชีวิตใหม่อาจจะตื่นมาอยู่บนเตียงอาจจะตื่นมาอยู่บนเตียงอยู่บนห้องดัดแปลงขององค์กรอีทีออนก็ได้ฮานก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ตายเหรอเนี่ยเราโดนรถชนตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเราโดนรถชนตายแล้วเราโดนรถระเบิดตายไปแล้วไม่ใช่เหรอบอสอีทีออนอาจจะติดต่อเข้ามาหาฮานในตอนนั้นว่าฟื้นคืนชีพแล้วเหรอฮานซุนโฮก็น่าจะประมาณเนี้ยเสียงบอสอาจจะตอบมาฮานอาจจะถามว่าเฮ้ยคุณเป็นใครครับเราคือองค์กรลับระดับโลกอีทีออนคุณไม่รู้จักองค์กรของเราหรอกฮานอาจจะถามบอสนะว่าเฮ้ยทำไมผมยังไม่ตายล่ะผมตายไปแล้วดิบอสก็อาจจะตอบฮานนะฮะว่าคุณได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีลับขององค์กรลับอีทีออนประมาณนี้แล้วฮานจะถามไปว่าเอ้ยคุณชุบชีวิตผมมาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรครับฮานต้องถามแบบนี้แน่เชื่อผมเลยตอนแรกอะตอนที่ตื่นมาจากห้องผ่าตัดหลังจากที่ฮานตายไปแล้วฮานได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาผมเชื่อเถอะฮานได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮานต้องถามบอสแน่
ข้าต้องถามไอ้ตัวบอสคนชุบชีวิตแน่คุณชุบชีวิตผมมาด้วยเรื่องอะไรบอสก็ต้องตอบฮานไปว่าอาจจะหัวเราะหน่อยนะแล้วก็ตอบฮานแบบได้อารมณ์นะผมพูดแบบให้ได้อารมณ์นะผมอยากให้คุณน่ะได้อารมณ์ร่วมไปกับผมนะครับว่าที่เราชุบชีวิตคุณมาเนี่ยคุณฮาซุนโฮก็เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีสกิลทักษะมากกว่าด้วยความสามารถเป็นอย่างมากเราเสียดายคนที่มีความสามารถอย่างคุณที่ตายไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเสียดายคนอย่างคุณที่ตายไปด้วยไม่มีสาเหตุเราเสียดายคนดีๆอย่างคุณที่ตายไปเราก็เลยนะครับหยิบร่างของคุณเราก็เลยนำร่างของคุณมาเพื่อทำการชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตคุณฮานซุนโฮเนี่ยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับและทำงานรับใช้องค์กรรับอีทีออนของเราไปตลอดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่บอสพูดนะซึ่งฮานจะต้องปฏิเสธว่าผมไม่รับข้อเสนอนี้หรอกผมไม่รับข้อเสนอนี้ครับนะครับซึ่งบอสได้ตอบกับฮานไปว่าคุณอย่าปฏิเสธนะคุณฮานนะครับองค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกองค์กรเราต้องการคนมากมายมาเข้าร่วมในองค์กรแต่เราจะเลือกเหยื่อที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสามารถแต่ไม่น่าตายเร็วอ่ะไม่น่าตายเร็วเลยคนอย่างคุณไม่น่าตายเร็วคนอย่างคุณนี่อายุยังน้อยไม่น่าตายเลยตายเร็วไปหรือเปล่าเราเสียดายคนดีๆอย่างคุณไงก็เลยจับคนอย่างคุณมาทำการชุบชีวิตผ่าตัดดัดแปลงให้คุณมามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนไอ้มดแดงเลยคือตายไปแล้วมาผ่าตัดอะไรเงี้ยเหมือนไอ้มดแดงสมัยยุคโชวะประมาณนั้นทำนองนั้นแหละผ่าตัดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งฮาจะถามกลับไปว่าถ้าคุณต้องการคนที่มาเข้าร่วมองค์กรของคุณจริงๆทำไมคุณไม่เลือกหาคนที่มีชีวิตอยู่ล่ะทำไมคุณจะต้องไปเอาคนที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาชุบชีวิตด้วยฮาอาจจะถามอีธิออนไปแบบนี้นะฮาเนี่ยอาจจะถามบอสอีธิออนไปแบบนี้นะบอสอ่ะผมไม่รู้ว่าบอสเขาจะตอบไงอ่ะแต่ผมเดาเอานะบอสน่าจะตอบว่าองค์กรของเราต้องการคนที่ตายไปแล้วคนที่มีชีวิตเขาก็มีชีวิตต่อไปเราไม่ไปเบียดเบียนชีวิตเขาแต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราต้องการเป็นอย่างมากเราต้องการคนที่ตายไปแล้วเพื่อมาทำงานให้กับเราแต่คนที่ตายไปแล้วมันทำงานให้เราไม่ได้เราจะต้องนำศพเขาเนี่ยมาชุบชีวิตแล้วก็มีการผ่าตัดดัดแปลงใส่สกิลทักษะความสามารถให้คนคนนั้นเข้าไปนะครับให้เขามีสามารถให้เขามีสกิลทักษะและความสามารถเหนือมนุษย์มากกว่าตอนที่เขายังเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นสรุปเลยฮะบอสอีธิออนเขาบอกว่าบอสอีธิออนเขาน่าจะพูดแบบเปรียบเปรยประมาณว่าเราอะไม่ต้องการคนที่มีชีวิตอยู่คนที่มีชีวิตเราจะไม่เบียดเบียนนะครับแต่เราจะเบียดเบียนเฉพาะคนที่ตายไปแล้วเพราะเราเล็งเห็นว่าคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนว่าตายไปแล้วเราก็เผาใช่ไหมตามภาษาแบบพุทธศาสนานะตายไปแล้วก็เผาก็เสียเปล่าเป็นศพและตายไปแล้วไปฝังตามศาสนาคิดตายไปแล้วก็ไปฝังมันไม่ได้ประโยชน์ไงก็เลยต้องนำคนเหล่านั้นเนี่ยมาผ่าตัดดัดแปลงและชุบชีวิตให้เขากลับขึ้นมานะครับนั่นแหละให้เปรียบเสมือนว่าเขาได้เคยตายไปแล้วแล้วได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งนึงนะครับเราเสียดายคนเหล่านั้นที่ตายไปแล้วนะครับคือเขาชีวิตสั้นน่ะอายุก็น้อยๆอยู่นะอย่างบิสตันอายุก็30 40อย่างฮานนี่ก็อายุ30 40ไล่เลี่ยกันเขาเสียดายชีวิตไงเสียดายคนที่เคยตายไปแล้วเขาอยากให้โอกาสคนที่ตายไปแล้วนะครับองค์กรอีธิออนเล็งเห็นว่าเขาอยากให้โอกาสคนที่ตายไปแล้วนะครับให้มีชีวิตอีกครั้งแล้วก็มาทำงานรับใช้องค์กรอีธิออนต่อไปนะครับเอาง่ายๆอีธิออนจะไม่เล็งเห็นคนที่มีชีวิตอีธิออนจะไม่เล็งเห็นคนที่เคยมีชีวิตแล้วเอามาดัดแปลงอีธิออนจะไม่เล็งเห็นอีธิออนจะเน้นไปที่คนตายคืออีธิออนเนี่ยเป็นองค์กรที่เน้นคนตายอ่ะคือเน้นคนตายอยากนำศพคนตายมาชุบชีวิตนะครับแบบเนี้ยคือแปลกไหมคือถ้าเป็นคนเราอ่ะคือมันไม่จำเป็นจะต้องลงทุนไปเอาคนที่ตายมาทำชุบชีวิตหรอกเพราะว่ามันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการผ่าตัดดัดแปลงทำศพแล้วก็นำกลับมามีชีวิตอ่ะมันยากเทคโนโลยีมันทันสมัยจริงๆถึงเทคโนโลยีของอีธิออนมันทันสมัยก็จริงฮะแต่ผมว่ามันทำยากนะสู้แบบว่าไปเอาคนธรรมดาที่ยังไม่ตายเนี่ยนะครับมาผ่าตัดดัดแปลงนะครับให้มีพลัง power ranger ให้มีพลังเหนือมนุษย์ไม่ดีกว่าเหรอไม่จำเป็นจะต้องเอาศพคนตายมาชุบชีวิตก็ได้ก็แค่เอาคนธรรมดาก็แค่เอาคนธรรมดาที่ยังไม่ตายเนี่ยนะฮะเอาคนธรรมดาที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้ซ้ำนะเอาไปผ่าตัดให้มีพลังเหนือมนุษย์แค่นั้นเองง่ายกว่าเป็นการชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เอาคนนั้นมาดัดแปลงอีกทีให้มีพลังเหนือมนุษย์มันสองขั้นตอนใช่ไหมหนึ่งต้องชุบชีวิตอีก
2ก็ต้องเอามาผ่าตัดดัดแปลงเพื่อเพิ่มสกิลทักษะให้เหนือมนุษย์อีก2ขั้นตอนมันไม่เหมือนขั้นตอนเดียวคือเอาคนที่มีชีวิตมาก็จบแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาคนที่เสียชีวิตแล้วก็เอาศพมาเลยจริงมั้ยผมเชื่อเรื่องนี้ต้องมีเฉลยแน่จริงมั้ยจริงมั้ยเออจริงมั้ยล่ะฮะคือไอ้อย่างนั้นมันขั้นตอนเดียวอ่ะคือเอาคนที่มีชีวิตอยู่ไอ้คนที่มีชีวิตอยู่คือคนไม่ตายใช่มั้ยก็เอามึงคืออีธิออนผมไม่รู้มันโง่หรือไงแต่ผมขอพูดหน่อยนะอีธิออนมันโง่หรือมันไม่ฉลาดที่ผมไม่รู้นะมันแปลกมากตรงที่ว่าทำไมอีธิออนเอาแต่ศพคนตายมาชุบชีวิตแล้วก็ทำงานรับใช้ตัวเองอ่ะทำไมไม่เอาศพคนที่ไม่ต้องเอาศพอ่ะเอาคนที่มีชีวิตก็ได้แบบที่คิดเร็วๆคิดชั่วๆเหมือนวิสตันอ่ะมีหลายคนที่มันคิดชั่วๆแหละแล้วก็อยากจะทำงานให้กับองค์กรระดับใหญ่อย่างองค์กรอีธิออนถือว่าเป็นเกียรติมากถึงมันจะเป็นองค์กรตัวร้ายยังไงก็ตามนะเราไปจับเอาคนดีๆเอาคนพวกพระเอกมาเนี่ยพวกพระเอกก็คงไม่ทำองค์ก็คือพวกพระเอกอ่ะพวกฝ่ายพระเอกฝ่ายตัวดีอ่ะฝ่ายพวกพระเอกฝ่ายนางเอกฝ่ายพระเอกเนี่ยฝ่ายตัวดีทั้งหลายตั้งแต่นานเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าร่วมองค์กรตัวร้ายองค์กรไวร้ายอยู่แล้วองค์กรอีธิออนชื่อก็บอกอยู่ครับว่าองค์กรไวร้ายระดับโลกนะฮะบอกตามตรงเขาก็ต้องหาตัวร้ายอยู่แล้วทำไมก็ถึงมาหยิบตัวดีอ่ะจริงไหมนะครับทำไมเขาไม่ไปหยิบไอ้พวกที่ยังไม่ตายล่ะครับนะครับพวกที่ยังไม่ตายก็คือพวกที่ฝ่ายร้ายอยู่แล้วอ่ะคือไปปั้นไอ้พวกที่ยังไม่ตายเนี่ยไปปั้นไอ้พวกที่ยังไม่ตายเนี่ยเอามาดัดแปลงให้เป็นมนุษย์เหนือพลังพิเศษก็จบแล้วทำไมต้องเอาศพคนที่ตายแล้วด้วยอันนี้งงไหมนี่คือสิ่งที่ผมงงมากผมเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวอีธิออนเนี่ยก็น่าจะมีเฉลยแหละทำไมอีธิออนถึงเล็งเห็นทำไมต้องเอาเฉพาะศพคนที่ตายไปแล้วทำไมไม่หยิบคนชั่วที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะครับไม่ต้องเสียเวลาชุบชีวิตด้วยไม่ต้องเสียเวลาชุบชีวิตด้วยไม่ต้องเสียเวลาใช้เทคโนโลยีชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตด้วยเพราะคนคนนั้นมีชีวิตอยู่แล้วก็คือเอาคนคนนั้นไปดัดแปลงเลยนะครับไม่ต้องรอให้เขาตายแล้วค่อยเอาศพเขาไปดัดแปลงให้กลับมามีชีวิตพอเขากลับมามีชีวิตแล้วค่อยดัดแปลงต่อเพิ่มสกิลให้เขาเหนือมนุษย์เหมือนบิสตันเข้าไปแม่งไม่ใช่คือไอ้คนนั้นน่ะคนคนนั้นเนี่ยบอกตามตรงนะคนคนนั้นเนี่ยบอกตามตรงนะฮะว่าคือยังไม่ตายเนี่ยเอาคนชั่วๆก็ได้นะผมยกตัวอย่างอย่างตัวร้ายภาคอะไรที่ชั่วๆนะอย่างตัวร้ายภาคไอ้ภาคไอ้นี่ก็ได้อย่างตัวร้ายไอ้ภาค3ไอ้ดิฟคิงไอ้ดิฟคิงคนเก่าอย่างทาเคชิก็ได้ไอ้ทาเคชิมันใฝ่ชั่วอยู่แล้วใช่มั้ยก็คือไปเลือกไอ้ทาเคชิมาดิทาเคชิยังไม่ตายนะสมมุตินะไม่รู้มันคงไม่จริงหรอกมันคงก็แค่มโนเอาสมมุตินะว่าทาเคชิมันยังไม่ตายไอ้ทาเคชิมันไม่ตายอยู่แล้วในภาค3โตเกียวดิฟมันก็ไม่ตายมันแค่ดิแพ้ก็คือแข่งแพ้แล้วก็หนีไปย้ายเมืองไปก็แค่นั้นแหละเหมือนตอนจบภาค3แหละทาเคชิไม่ตายนะครับทำไมอีธิออนไม่ไปหาคนที่ยังไม่ตายเหล่านั้นน่ะแล้วทาเคชิเป็นตัวร้ายด้วยเหมาะกับผมว่ามันเหมาะนะผมว่ามันเหมาะกับเงื่อนไขของอีธิออนเลยอีธิออนมันต้องการหาคนชั่วๆคนเร็วๆมาเข้าร่วมองค์กรน่ะทำไมไม่ไปหาทาเคชิครับอดีตแก๊งยากุซ่านั่นแหละไปอดีตดิฟคิงอดีตดิฟคิงนั่นแหละฮะนั่นแหละแห่งกรุงโตเกียวดิฟทำไมไม่ไปหามานะครับไปหาไอ้ทาเคชิมาแล้วก็เอาไอ้ทาเคชิน่ะมาดัดแปลงซะไอ้ทาเคชิยังไม่ตายนะคือดัดแปลงแค่ต่อเดียวคือดัดแปลงจากคนที่ไม่ตายนะดัดแปลงจากคนที่มีชีวิตอยู่ให้เหนือมนุษย์ก็แค่นั้นแหละจะเสียเวลาไปลงทุนดัดแปลง2ต่อทำไมโดยการไปหาคนที่ชั่วแล้วตายแล้วด้วยไปเอาศพเข้ามาดัดแปลงให้ฟื้นคืนชีพพอก็ฟื้นคืนชีพได้แล้วก็ชุบชีวิตเขาจนฟื้นคืนชีพแล้ว1ขั้นตอนพอฟื้นคืนชีพเข้ามาเหมือนมนุษย์ปกติแล้วก็ใส่สกิลทักษะดัดแปลง2ต่อให้เขากลับมามีชีวิตนอกจากจะให้เขากลับมามีชีวิตแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2คือดัดแปลงเพื่อทำให้เขากลายเป็นคนเหนือมนุษย์เหมือนบิสตันคือต่อยเหล็กต่อยปูนต่อยเป็นว่าเล่นอ่ะนั่นแหละหมัดโคตรหนักเลยโดนยิงไม่ตายด้วยอาร์พีจีทำอะไรไม่ได้อ่ะมันเหนือมนุษย์นั่นแหละฮะอันนั้นคือขั้นตอนที่2บิสตันก็เลยกลายเป็นเครื่องจักรสังหารแบบสมบูรณ์แบบซึ่งเรื่องเนี้ยฮานก็ต้องถามบอสบิสตันฮานก็ต้องถามไอ้บอสอีธิออนกลับไปเลยนะฮะว่านะฮะทำไมฮานก็ต้องถามกลับไปเลยว่าทำไมคุณไม่ไปเลือกคนที่มันมีชีวิตล่ะบอสเขาอาจจะตอบมาว่าองค์กรเราเนี่ยอาจจะเล็งเห็นองค์กรของเราเนี่ยอาจจะเล็งเห็นคนที่ตายไปแล้วมีประโยชน์มากกว่าคนที่มีชีวิตด้วยซ้ำอันนี้คืออาจจะเป็นข้ออาจจะเป็นข้อพิสูจน์ขององค์กรอีธิออนนะอันนี้เขาสำหรับผมมองว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะมันอาจจะเป็นเงื่อนไขของอีธิออนต้องการคนตายอย่างเดียวนะครับจะเป็นคนชั่วหรือคนดีไม่รู้แหละแต่กูต้องการคนที่ตายไปแล้วครับแล้วชุบชีวิตให้เขากลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็ดัดแปลงเขาให้เขามีทักษะสกิลเหนือมนุษย์ขั้นเทพอะไรวะเนี่ยนะครับซึ่งฮานเนี่ยต้องปฏิเสธแน่นอนครับฮานต้องปฏิเสธว่าผมขอปฏิเสธกับองค์กรอีธิออนผมไม่อยากเข้าร่วมองค์กรอีธิออนเพราะผม
นะฮะเพราะผมไม่ได้สมัครใจเพื่อจะมาให้อีทีออนชุบชีวิตให้ผมหาอะไรจะตอบแบบนี้นะผมไม่ได้มาสมัครใจเพื่อต้องการให้องค์กรอีทีออนเนี่ยชุบชีวิตให้ผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งผมไม่ต้องการชีวิตนี้เพราะฮารู้แล้วว่าองค์กรเนี่ยมันเป็นองค์กรก่อการร้ายแน่นอนเพราะบอสอีทีออนก็บอกเองว่าองค์กรอีทีออนของเราเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกประมาณนี้ฮารก็เล็งเห็นว่าฮารแม่งเป็นคนดีไงฮานแม่งอยู่พวกพระเอกดิแล้วฮานมันจะไปอยู่พวกตัวร้ายได้ยังไงแล้วฮานจะไปอยู่กับองค์กรอีทีออนถึงองค์กรอีทีออนจะมอบชีวิตใหม่ให้กับฮานให้ฮานได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ตามผมเชื่อเลยว่าฮานไม่ยอมแน่นะครับผมเชื่อเลยว่าฮานไม่ยอมแน่นอนฮานต้องปฏิเสธบอสอีทีออนซึ่งบอสอีทีออนเนี่ยเขาต้องงัดการ์ดกับดักบอสอีทีออนเขาต้องงัดการ์ดไม่ตายมาแน่นอนนะครับว่าบอกตามตรงนะครับว่าคุณฮานซูโฮองค์กรนี้มีบุญคุณกับคุณเหลือล้นนะจากคุณที่ตายไปแล้วองค์กรเราสามารถชุบชีวิตให้คุณกลับมามีชีวิตมากองค์กรนะฮะบอกตามตรงนะครับว่านอกจากที่องค์กรเราเนี่ยนะครับองค์กรเราเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะคุณฮานซุนโฮคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธผมเลยองค์กรของเราเนี่ยต้องการที่ชุบชีวิตให้คุณเนี่ยให้คุณเนี่ยกลับมามีชีวิตได้นะครับองค์กรเราเป็นคนชุบชีวิตให้คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนอกจากที่จะชุบชีวิตให้คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคุณฮานซูโฮนะนอกจากนั้นองค์กรเรายังได้ทำการผ่าตัดดัดแปลงทำให้คุณมีพลังเหนือมนุษย์ยังกับทีมอเวนเจอร์ได้เนี่ยคุณน่าจะภาคภูมิใจในองค์กรเรานะคุณน่าจะขอบคุณเรานะคุณฮานซูโฮผมบอกตามตรงเลยว่าฮานต้องปฏิเสธแน่นอนเลยฮานต้องบอกว่าผมไม่ต้องการให้คุณชุบชีวิตผมมาเพื่อมาทำเรื่องชั่วๆรับใช้คุณแบบนี้ผมไม่ต้องการที่จะชุบชีวิตนะผมไม่ต้องการที่อยากให้คุณอีทีออนผมไม่ต้องการที่จะให้องค์กรอีทีออนหรือบอสเนี่ยชุบชีวิตให้ผมมาทำงานรับใช้องค์กรอีทีออนแบบนี้คือผมไม่ต้องการนะครับซึ่งบอสอาจจะตอบกับฮานว่าคุณอย่าปฏิเสธเลยคุณต้องตอบแทนบุญคุณผมนะคุณฮานซูโฮองค์กรเราอุตส่าห์ชุบชีวิตคุณกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยผมอุตส่าห์ให้ชีวิตใหม่กับคุณแล้วคุณจะต้องทำงานทำหน้าที่ตอบแทนองค์กรอีทีออนของเราไปตลอดชีวิตนะครับบอกตามตรงเลยนะฮานก็ต้องตอบแบบนี้ฮานต้องไม่ยอมแน่นอนฮานไม่ยอมเนี่ยคือผมไม่ยอมผมไม่เคยบอกอีทีออนเลยนะบอกตามตรงนะผมไม่เคยบอกอีทีออนนะว่าเวลาผมตายคุณต้องมาชุบชีวิตผมไม่เคยบอกอีทีออนนะว่าผมต้องการมีพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาคือผมไม่ต้องการนะบอกตามตรงเลยนะมันไม่มีหรอกครับอีทีออนแม่งชุบชีวิตมาได้แค่ชีวิตแต่ไม่ได้พลังพิเศษมาเหมือนบิสันไม่มีหรอกอย่างน้อยคือถ้าฮาตายไปแล้วแล้วชุบชีวิตมาโดนชุบชีวิตมาเหมือนอีทีออนน่ะนะแต่ถ้าฮานตายไปแล้วแล้วโดนชุบชีวิตด้วยน้ำมือของอีทีออนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าฮานจะต้องมีพลังพิเศษเหมือนบิสันแน่นอนนะครับและฮานไม่ต้องการมันแน่นะผมว่าถ้าภาคเก้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตามทฤษฎีที่เขาเล่าลือกันนะว่าฮานตายไปแล้วและอีทีออนเอาไปชุบชีวิตเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันต้องมีเฉลยในภาคเก้าแน่นอนว่าฮานมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอีทีออนจริงๆนะครับซึ่งฮานต้องปฏิเสธแน่คือผมไม่ต้องการชีวิตใหม่ผมไม่ต้องการพลังพิเศษนะครับบอสแห่งอีทีออนคุณชุบชีวิตผมมาทำไมผมไม่ต้องการแล้วบอสอีทีออนก็ต้องตอบกับฮานว่าคุณอย่าปฏิเสธเลยคุณฮานซูโฮคุณอย่ามาปฏิเสธผมเลยคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หรอกครับคุณฮานซูโฮคุณไม่มีทางปฏิเสธองค์กรอีทีออนได้หรอกครับเพราะองค์กรนี้ชุบชีวิตให้คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อทำงานและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากตัวกับผมโดยตรงเพราะผมเนี่ยเป็นบอสขององค์กรอีทีออนบอกตามตรงว่าคุณไม่มีทางปฏิเสธได้นะครับต่อให้คุณจะไม่ได้ตั้งใจต่อให้คุณจะไม่มีการบอกผมว่าต่อให้คุณฮานจะไม่มีการบอกผมว่าเวลาผมตายแล้วเอาศพผมไปชุบชีวิตต่อให้คุณจะไม่ได้สมัครใจต้องการที่จะเอาศพมาให้เราทางเราชุบชีวิตแต่ทางเราอะต้องการนะฮะแต่ทางเราเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าแต่ทางเราอ่ะต้องการสมัครใจเองโดยการไปนำศพคุณที่ตายเพราะถูกรถชนตายและรถระเบิดตายในโตเกียวดิฟนะครับเราต้องการศพของคุณที่คุณตายไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาชุบชีวิตเพื่อทำงานรับใช้เราเนี่ยนะครับต่อให้คุณไม่ต้องการนะครับต่อให้คุณไม่ต้องการยังไงก็ตามคุณก็ต้องทำอยู่ดีต่อให้คุณไม่ต้องการให้เราไปชุบชีวิตคุณนะคุณหานนะแต่เราชุบชีวิตให้คุณมาแล้วคุณก็จะต้องทำงานตอบแทนเรา
คุณก็ต้องทำงานตอบแทนองค์กรของเราที่ทำให้คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับคุณฮานซูโฮผมเชื่อเลยว่าบอสของอีจิออนต้องพูดแบบนี้แน่แล้วฮานต้องไม่ยอมแน่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณมาชุบชีวิตผมนี่มันชีวิตผมเป็นคนลิขิตเองนะครับคุณเป็นใครครับบอสแห่งอีจิออนคุณเป็นใครครับคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาลิขิตชีวิตผมถ้าผมตายผมก็ตายไปเลยคุณไม่มีสิทธิ์มาลิขิตชีวิตผมหรอกบอสอีจิออนก็ต้องเถียงฮานว่าคุณฮานต่อให้ผมไม่สามารถลิขิตชีวิตคุณได้ก็ตามแต่ผมสามารถชุบชีวิตคุณได้นะครับให้คุณกลับมามีชีวิตใหม่คุณน่าจะขอบคุณผมนะคุณฮานซูโฮคุณน่าจะพอใจนะครับคุณน่าจะพอใจในสิ่งที่องค์กรทำเพื่อตัวคุณนะซึ่งฮานอาจจะตอบกับบอสใหญ่แห่งอีทิออนว่าคุณทำเพื่อตัวผมเหรอคุณบอสแห่งอีทิออนฮานอาจจะตอบแบบนี้นะผมขำว่ะหน้าขำจริงดีครับบอสไม่ได้ทำเพื่อตัวผมหรอกบอสทำเพื่อตัวเองนะครับว่ายังไงนะคุณฮานคุณบอกว่าผมทำเพื่อตัวเองอย่างนั้นเหรอผมทำเพื่อคุณนะคุณฮานอาจจะตอบกับบอสไปว่าผมว่านะบอสทำเพื่อตัวบอสเองแหละฮานอาจจะตอบแบบนี้นะผมเชื่อเลยว่าฮานต้องตอบไปว่าผมเชื่อเลยบอสอะบอสทำเพื่อตัวบอสเองนั่นแหละนะครับบอสเฟ้นหาคนที่ตายไปแล้วเก่งๆมีทักษะความสามารถนำศพเขาที่เขาตายไปแล้วมาผ่าตัดดัดแปลงฟื้นคืนชีพแบบนี้แล้วใส่สกิลใส่ความสามารถเข้าไปแบบนี้นะครับบอสไม่ได้ทำเพื่อผมบอสทำเพื่อตัวผมเองเพราะบอสรู้ว่าถ้าชูชีวิตผมขึ้นมาได้แล้วผมจะต้องทำงานรับใช้บอสอยู่ดีนะเพื่อเป็นการตอบแทนฮานต้องตอบกลับแบบนี้แน่นอนครับถ้ามันมีเฉลยมานะบอกตามตรงบอสก็คงจะตอบว่าก็ใช่ไงผมชุบชีวิตคุณขึ้นมาเนี่ยให้คุณทำงานแทนผมไงคุณต้องเป็นลูกน้องคุณต้องเป็นสุนัขรับใช้ทำงานผมคุณจะต้องเป็นลูกน้องของผมนะครับคุณฮานซูโฮเพราะผมชุบชีวิตคุณขึ้นมาแล้วเพราะผมมอบชีวิตใหม่ให้คุณแล้วคุณจะต้องทำงานทำตามคำสั่งของผมนะคุณฮานคุณจะต้องเป็นลูกน้องที่ดีของผมคุณต้องทำตามคำสั่งผมและองค์กรคุณต้องทำตามองค์กรและทำตามผมบอสแห่งอีจิออนคนนี้นะครับคุณต้องทำตามภารกิจและหน้าที่ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้คุณไปทำนะครับคุณฮานคุณเข้าใจไหมคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้เป็นเด็ดขาดเพราะคุณก็ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีลับของอีทิออนเช่นกันคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้คุณฮานคุณอย่ามาต่อต้านผมคุณอย่ามาต่อกรผมเด็ดขาดนะครับคุณฮานผมบอกตามตรงเลยว่าบอสต้องพูดอย่างนี้แน่ซึ่งฮานเนี่ยผมว่าเลยฮานต้องหนีแน่นอนเลยผมว่าเลยฮานต้องหนีแน่ฮานต้องผมว่าฮานต้องไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเป็นเครื่องมือของอีทิออนนะครับไม่ยอมทำงานรับใช้อีทิออนแน่นอนนะเพราะอีทิออนมันเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายมากนะครับถึงจะชุบชีวิตคนได้จริงนะถึงฮานจะขอบใจแหละขอบใจที่ชุบชีวิตให้คนอย่างผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแต่ผมไม่อยากทำงานรับใช้อีทิออนนะผมเชื่อเลยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ถ้าฮานต่อต้านเนี่ยผมเชื่อเลยถ้าฮานต่อต้านเนี่ยนะครับมันต้องเป็นแบบนี้แน่บอสเขาก็เลยงัดไม้ตายงัดไม้เด็ดเปิดการ์ดกับดักหงายการ์ดไม้ตายขึ้นมาเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมสั่งนะผมจะกดสวิตช์นี้นะครับผมจะกดสวิตช์นี้นะครับสวิตช์นี้เป็นสวิตช์ที่ผมฝังไว้ในชิปมันเป็นชิปที่ฝังอยู่ในสมองของคุณฮานนี่แหละตอนที่ผมได้ดัดแปลงผ่าตัดคุณไปเนี่ยผมได้ฝังชิปตัวนี้ไว้แล้วผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณฮานต้องต่อต้านผมอย่างแน่นอนผมก็เลยฝังชิปตัวนี้เอาไว้นะครับให้คุณฮานต้องทำตามคำสั่งขององค์กรอีทิออนไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งนะครับบอสจะต้องกดสวิตช์ตัวนี้ผมจะต้องกดสวิตช์ตัวนี้และทำให้คุณฮานถึงเกิดอาการทรมานนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็คล้ายๆกับสวิตช์ที่บอสอะระเบิดบิสตันตายในภาคฮอปแอนด์ชอแหละหลังจากที่แพ้ไอ้ฮอปแอนด์ชอนะนั่นแหละแต่สวิตช์ตัวนี้ไม่ได้ทำลายฮานนะครับจริงๆบอสสามารถกดสวิตช์เพื่อทำลายฮานระเบิดสมองฮานให้ฮานตายรอบ2อีกครั้งก็ได้เหมือนบิสตันเลยทำได้แต่บอสต้องการจะหลอกใช้ฮานโดยให้ฮานไปทำภารกิจทำตามคำสั่งของบอสที่บอสของอีทิออนได้รับมอบหมายไปเหมือนบิสตันแหละบิสตันก็ถูกบอสอีทิออนได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจต่างๆทำเรื่องชั่วๆเรื่องเลวๆต่างๆใช่ไหมฮานก็เหมือนกันครับ
บอกตามตรงก็ประมาณนั้นฮานก็เหมือนกันครับฮานก็อาจจะโดนกดสวิกมันอาจจะไม่ใช่สวิกที่ฆ่าฮานโดยตรงเหมือนบิสันในภาคฮอปแอนด์ชอในภาคแยกนั้นนะมันก็คงเป็นสวิกทรมานแหละเหมือนกับกดออกมาแล้วมีกระแสไฟฟ้าช็อตร่างกายฮานนั่นแหละให้ฮานเนี่ยซุดลงไปนะให้ฮานเนี่ยต้องแบบมันเป็นสวิตช์ควบคุมเนี่ยที่ใช้ในการควบคุมฮานควบคุม AI ควบคุมหุ่นยนต์ตัวเองเนี่ยนะครับควบคุมฮานนะให้ฮานเนี่ยนะครับให้ฮานเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของบอสอย่างเคร่งครัดบอสอาจจะกดปุ่มนะครับอาจจะทำให้ฮานอ่ะโดนไฟฟ้าช็อตชิปที่ฝังอยู่ในหัวสมองฮานเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตนะครับชิปที่ถูกฝังอยู่ชิปที่มันฝังอยู่ในหัวสมองฮานเนี่ยมันเป็นชิปที่บอสปล่อยกระแสฟ้าออกมามันเป็นปุ่มสวิตช์ไงนะฮะเหมือนในภาคฮอปแอนด์ชอเลยอันนั้นคือสวิกตายเลยสั่งตายให้บิสตันตายเลยเนื่องจากบิสตันทำงานล้มเหลวแต่นี่ฮานเพิ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับแล้วมาต่อแล้วก็มาพูดคุยต่อปากต่อคำกับบอสนะครับและฮานมีแววว่าจะไม่ทำตามคำสั่งที่บอสขอนะครับนั่นแหละฮะตามนั้นเลยฮะก็เหมือนในหนังทั่วไปนะครับมันมีสวิกควบคุมนะครับมันมีสวิกที่ฝังอยู่ในหัวฮานอยู่แล้วตอนที่ผ่าตัดดัดแปลงนั่นแหละฮะบอสอาจจะกดสวิตช์เหล่านั้นทำให้ฮานเนี่ยเกิดไฟฟ้าแบบเกิดไฟช็อตอยู่ในหัวอะไรเงี้ยมันเป็นสวิตช์ควบคุมไงกดปุ๊บชิปที่อยู่ในหัวก็ทำงานแล้วเกิดไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮานก็เลยต้องทำตามคำสั่งของบอสอีทีออนนะครับฮานก็โอ้ยทรมานเหลือเกินฮานต้องตอบแบบนี้แน่ทรมานเหลือเกินแล้วบอสของอีทีออนก็ต้องตอบกับฮานไปนะครับว่าเป็นยังไงล่ะครับคุณฮานคุณยังกล้าปฏิเสธคำสั่งของผมอีกไหมคุณยังกล้าต่อปากต่อคำกับผมอีกไหมถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งที่ผมได้รับมอบหมายไปเมื่อไหร่ก็ตามนะผมจะกดสวิตช์นี้ให้คุณทรมานจนขาดใจตายเลยคอยดูผมไม่ทำให้คุณถึงตายหรอกครับคุณฮานซูโฮแต่ผมอยากจะทำให้คุณทรมานพอคุณจะได้ลิ้มรสคำทรมานพอคุณได้ลิ้มรสความทรมานในแห่งนี้แล้วพอคุณลิ้มรสความทรมานแล้วคุณก็จะต้องทำตามคำสั่งของผมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเสร็จปุ๊บว่าฮานทำไงต่อปะฮานก็ต้องยอมดิชิบหายบอกตามตรงนะว่าฮานไม่รู้เห็นเป็นใจฮานไม่แบบบอกตามตรงว่าฮานเนี่ยเขาไม่ได้แบบไม่ได้อุทิศร่างกายให้อีทีออนไม่ใช่นะบอกตามตรงว่าฮานเนี่ยคือแบบไม่ได้ไปแบบอุทิศร่างกายหรือสั่งเวรร่างกายให้อีทีออนนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่รถระเบิดในภาคโตเกียวยิปเสร็จปุ๊บอะองค์กรอีทีออนก็รีบมาเก็บศพฮานไปอย่างรวดเร็วเลยในตอนนั้นเลยนะครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะผมบอกตามตรงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ดูเนียนอยู่เหมือนกันนะทฤษฎีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะซึ่งผมก็ขอบอกตามตรงเลยนะผมก็ขอพูดแบบตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะฮะว่าเฮ้ยใช่ฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบอกตามตรงว่าโคตรสงสารฮานเลยอ่ะฮานต้องไปทำงานรับใช้องค์กรร้ายอีทีออนนะครับแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องทำไปตลอดชีวิตไม่สามารถออกจากองค์กรอีทีออนได้แล้วคือจะหนีจะออกเนี่ยบอกตามตรงจะต้องโดนสวิตช์ทรมานหรือไม่ก็จะเป็นสวิตช์สั่งตายเหมือนกับที่บอสกดใส่บิสตันในภาคฮอปแอนด์ชอแล้วระเบิดสมองทิ้งเลยปิดสวิตช์การทำงานเลยอย่างนั้นน่ะฮานต้องเป็นสถานะฮานจะต้องมีสถานะ AI มีสถานะกึ่งคนกึ่งโรบอทฮานจะต้องมีสถานะกึ่งคนกึ่งหุ่นยนต์ฮานจะต้องมีสถานะอะไรเนี่ยคือแบบเป็นสถานะแบบพันธนาการแบบผูกมัดอ่ะเป็นสถานะแบบมีพันธนาการมีผูกมัดอย่างนั้นอ่ะจะต้องทำงานรับใช้องค์กรอีทีออนไปตลอดเหมือนบิสตันอ่ะไม่รู้ว่าบิสตันทำงานให้อีทีออนมานานหรือยังผมไม่รู้นะแต่น่าจะประมาณปี2ปีแหละนะครับเหตุการณ์ที่เอาตัวฮานมาผมว่าน่าจะหลังจากจบภาคโตเกียวยิปเนี่ยอิชิออนก็อาจจะไปเอาศพฮานออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ทำแล้วก็ดัดแปลงเลยชุบชีวิตแล้วก็ใส่สกิลดัดแปลงเพิ่มทักษะความสามารถปรับแต่งตกแต่งพันธุกรรมของฮานให้ฮานเป็นคนที่มีพลังเหนือมนุษย์เหมือนบิสตันนั่นแหละฮะมันเวอร์ยังไงก็ไปดูในภาคฮอปแอนด์ชอคือต่อยเตะเป็นต่อยเป็นว่าเล่นโดนยิงไม่ตายโดนระเบิดไม่ตายด้วยนะฮะสิ่งที่ตายอย่างเดียวคือต้องทำลายสมองโดยการใช้คำสั่งของบอสอีทีออนเท่านั้นบอสจะมีหน้าที่กดคำสั่งสามารถทรมานคนคนนั้นได้หรือไม่ก็สามารถปิดสวิตช์สั่งตายเหมือนบิสตันเลยก็ได้นะครับบอกตามตรงว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทฤษฎีที่คนเล่าที่คนอื่นเล่ากันมาทฤษฎีที่คุณเล่ากันมาเนี่ยทฤษฎีที่คนอื่นเล่ากันมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมบอกตามตรงว่าผมโคตรสงสารฮานเลยว่ะนะครับฮานไม่เคยอุทิศชีวิตให้อีทีออนเลยนะฮานตายไปแล้วอีทีออนแม่งเอาศพฮานไปชุบชีวิตเฉยฮานไม่ได้อยากจะเป
เป็นลูกน้องของบอสฮานไม่ได้อยากจะเป็นสุนัขรับใช้ในองค์กรอีทีออนฮานไม่ได้อยากจะเป็นสุนัขรับใช้และเป็นลูกน้องของบอสอีทีออนไปตลอดชีวิตฮานไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยบอกตามตรงอ่ะนะครับบอกตามตรงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาค9ต้องเฉลยแน่นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอีทีออนยังไงนะฮะฮานแม่งตายไปแล้วแล้วแม่งฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเทคโนโลยีขององค์กรอีทีออนล้วนๆนะบอกตามตรงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบอกตามตรงผมสงสารฮานว่ะนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแสดงว่าในทีเซอร์ของฟาส9เนี่ยคุณได้เห็นทีเซอร์ของฟาส9มั้ยฮะคุณได้เห็นทีเซอร์ของฟาส9มั้ยที่ฮานเนี่ยมาโผล่อยู่ในพวกของดอมเนี่ยผมไม่รู้นะว่าฮานน่ะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูนะครับถ้าฮานเนี่ยถูกผ่าตัดโดยองค์กรอีทีออนไปแล้วนะครับแล้วฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนบิสันเนี่ยนะครับบอสของอีทีออนอาจจะมอบคำสั่งให้ฮานเนี่ยแฝงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของพวกพระเอกฝ่ายพระเอกหรือพวกดอมก็ได้เว้ยนะครับงานแรกของคุณฮานเนี่ยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยองค์กรลับของอีทีออนเราเนี่ยให้คุณไปสืบความลับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในลูกทีมครอบครัวของโดมินิกโทเลตโตนะครับนะครับฮานไม่อยากทำฮานไม่อยากทอยศเพื่อนแต่ฮานต้องทำเพราะว่ามีชิปคำสั่งฝังอยู่ในหัวนะครับถ้าฮานไม่ทำตามบอสมันจะกดสวิตช์ทรมานฮานเมื่อไหร่ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับบอสครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาครับบอกตามตรงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมบอกตามตรงเลยว่าโคตรสงสารฮานเลยว่ะนะฮะแสดงว่าในทีเซอร์9ที่คุณเห็นนะเห็นไหมที่ฮานไปช่วยพวกดอมตอนนั้นน่ะนะครับบอกตามตรงว่าฮานไม่ได้เป็นมิตรครับฮานอาจจะเป็นศัตรูก็ได้ครับนะฮะฮานไม่ได้มาด้วยตัวเองครับแต่ฮานมาด้วยแต่ฮานมาเพราะคำสั่งฮานมาเพราะคำสั่งของบอสอีทีออนแน่นอนเลยบอสอีทีออนเนี่ยใช้ให้ฮานมาแน่เลยเนี่ยถ้าคุณดูทีเซอร์คุณรู้เลยบอสอีทีออนใช้ฮานมาเว้ยคุณย้อนกลับไปดูทีเซอร์หนึ่งใหม่ดีครับคุณย้อนกลับไปดูทีเซอร์หนึ่งใหม่ดีครับฮานมาเพราะคำสั่งเว้ยนะครับคำสั่งของบอสอีทีออนนะใช่นะครับเนี่ยคุณดูนะเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยฮะเนี่ยฮานเดินมากินขนมเนี่ยบอกตามตรงว่าฮานคนนี้ไม่ใช่ฮานคนเดิมครับบอกตามตรงเลยนะดูนะฮานคนนี้นะฮะต้องถูกมอบคำสั่งแน่นอนน่ะผมเชื่อไหมคุณเชื่อไหมฮะว่าฮานคนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ฮานคนเดิมที่เรารู้จักกันแล้วครับเพราะฮานเนี่ยเขาตายไปแล้วจริงๆครับแล้วเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับหลายคนจะถามว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงพี่ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปไงฮะก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปทั้งคลิปนั่นแหละฮะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีลับขององค์กรอีทีออนนะครับและฮานก็ทำหน้าที่ทำงานรับใช้นายฮานก็ทำงานทำหน้าที่รับใช้องค์กรอีทีออนไปตลอดครับฮานที่ฮานที่คุณเห็นในตอนนี้เนี่ยนะครับบอกตามตรงว่าฮานคนนี้ไม่ใช่ฮานคนเดิมครับเป็นฮานที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของอีทีออนนะครับนะฮะแล้วมาทำงานให้อีทีออนครับนั่นแหละฮะแล้วอีทีออนถามว่าทำไมมันมาเหมือนเป็นพวกพระเอกเลยพี่ในดูในตัวอย่างทีเซอร์9นะพี่นะครับแล้วมากอดดอมด้วยนะฮะทำไมดูฮานมันเหมือนเป็นพระเอกเลยพี่แล้วมีการขับรถด้วยพี่เนี่ยช่วยเหลือพวกพระเอกนะพี่บอกตามตรงว่ามันอาจจะเป็นแผนของอีทีออนก็ได้ครับให้ฮานมาเป็นสายลับไงคล้ายๆสายลับจากบ้านเล็กไหมเออประมาณนั้นทำนองนั้นแหละคล้ายๆสายลับแบบนั้นแหละน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะทำนองนั้นแหละอีทีออนอาจจะมอบคำสั่งให้ฮานปลอมตัวมาก็ได้ครับปลอมตัวมาสืบความลับจากพวกพระเอกปลอมตัวมาสืบความลับจากพวกดอมเพราะพวกดอมเนี่ยองค์กรอีทีออนเล็งเห็นว่าองค์กรอีทีออนเป็นองค์กรตัวร้ายใช่ไหมแล้วองค์กรอีทีออนก็เล็งเห็นว่าไอ้พวกดอมไอ้พวกฝ่ายพระเอกเนี่ยนะครับมันเก่งมันมีความสามารถนะครับเอาไว้ง่ายดูจากหลายๆภาคนะครับดูจากหลายๆเหตุการณ์นะครับองค์กรบอกตามตรงเลยว่าดูจากหลายๆเหตุการณ์ดูจากหลายๆภาคแล้วเนี่ยบอกตามตรงนะไอ้องค์กรอีทีออนเล็งเห็นว่าไอ้พวกพระเอกเนี่ยไอ้พวกดอมเนี่ยไอ้ดอมิกโทเรโต้หัวโจกของแก๊งซิ่งของแกเนี่ยบอกตามตรงว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งที่เป็นอันตรายนะต่อองค์กรอีทีออนเป็นอย่างมากองค์กรอีทีออนเล็งเห็นว่าไอ้ดอมเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูขององค์กรอีทีออนเลยก็ว่าได้ถามว่าทำไมอีทีออนถึงเล็งเห็นว่าเป็นศัตรูนะเพราะว่าองค์กรอีทีออนมันเป็นองค์กรระดับโลกมันเป็นองค์กรไวร้ายระดับประเทศมันเป็นองค์กรการก่อการร้ายระดับโลกครับนะครับเอาง่ายๆและมันจะขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ในอนาคตมันจะครองโลกในอนาคตเนี่ยตอนเนี้ย
องค์กรอีทีออนเป็นองค์กรระดับโลกจริงครับแต่มันยังไม่สามารถครองได้ทั้งโลกหรอกครับก่อนที่มันจะครองได้ทั้งโลกเนี่ยมันต้องกำจัดศัตรูตัวเกะกะหรือพวกเสี้ยนหนามอะไรให้หมดให้มันหมดสิ้นไปก่อนครับและเสี้ยนหนามที่หลักๆและเสี้ยนหนามที่มันเป็นใหญ่สำคัญเลยนะและเสี้ยนหนามหลักๆและเสี้ยนหนามที่มันใหญ่ที่สุดขององค์กรอีทีออนเลยนะพูดไปถึงเดอะฟาสภาคหลักครับกับพวกแก๊งพี่ดอมินิกโทเรตโต้นั่นแหละนะครับองค์กรเอทีออนเล็งเห็นว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันเป็นแก๊งซิ่งที่อันตรายมากมันเป็นแก๊งซิ่งที่อันตรายระดับโลกนะครับและมันจะเป็นภัยต่อความมุ่งมันและมันจะเป็นภัยต่อเราในอนาคตและมันจะเป็นภัยต่อความมั่งคงขององค์กรอีทีออนในอนาคตเพราะในอนาคตอะองค์กรอีทีออนมันต้องครอบครองโลกแน่นอนแต่ก่อนที่องค์กรอีทีออนมันจะครอบครองโลกเนี่ยมันต้องจัดการหาจุดอ่อนหรือเก็บกำจัดเสี้ยนหนามกำจัดไอ้พวกพระเอกซะก่อนนะครับจริงๆองค์กรเนี่ยอีทีออนเนี่ยมันเป็นองค์กรระดับโลกมันสามารถไปสั่งเก็บไอ้พวกดอมได้สบายๆเลยแต่องค์กรอีทีออนก็เล็งเห็นว่าเราสร้างซูเปอร์โชเจอร์คนใหม่ขึ้นมาแล้วเราสร้างฮานคนใหม่ขึ้นมาแล้วฮานคนนี้อดีตเคยเป็นอดีตสมาชิกของแก๊งพวกพระเอกมาก่อนเคยเป็นอดีตสมาชิกของแก๊งโดมินิกโทเรตโตมาก่อนก็คือเราก็เลยให้ฮานเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอ่ะให้ฮานเนี่ยนะให้ฮานคนเนี้ยนะเข้าไปแฝงตัวอยู่ในสมาชิกทีมของโดมินิกโทเรตโตซะก่อนตอนนี้ทีมมันไม่รู้ตัวหรอกตอนนี้ไอ้พวกโดมินิกโทเรตโตเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกครับนะฮะบอกตามตรงนะฮะว่าตอนเนี้ยไอ้พวกของโดมินิกโทเรตโตเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกครับว่าฮานเนี่ยฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงนะครับมันไม่รู้หรอกครับว่าฮานเนี่ยมาในครั้งนี้มันไม่ได้มาในนามของฝ่ายดีครับแต่มาในนามของฝ่ายร้ายครับแต่มาในนามขององค์กรอีทีออนซึ่งได้มอบคำสั่งให้ฮานนี่แหละไปเป็นสายลับจับบ้านเล็กไปเป็นสายลับไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของดอมเพราะจริงๆอะไม่อยากใช้วิธีนี้หรอกมันเป็นวิธีที่สกปรกเกินมันเป็นวิธีที่ไก่อ่อนเกินไปเอาง่ายๆนะครับแต่ลืมไปว่าฮานเนี่ยอดีตสมาชิกมันเคยเป็นเพื่อนของดอมมาก่อนเคยเป็นอดีตสมาชิกแก๊งซิ่งของดอมมาก่อนเอาง่ายๆก็เลยบอกว่าคนหน้าเหมือนเว้ยเคยเป็นอดีตสมาชิกอย่างน้อยคือให้มันไปทำงานแบบลับๆให้มันไปทำงานอย่างเนียนๆแฝงเข้าไปเป็นสมาชิกของพวกพระเอกได้อย่างแนบเนียนและทำให้พวกสมาชิกของพวกพระเอกเนี่ยเชื่อใจนะและทำให้สมาชิกของพวกพระเอกเนี่ยเกิดความเชื่อใจครับเอาง่ายๆเพราะไอ้นี่เคยเป็นเพื่อนมาก่อนไงใช้วิธีนี้น่าจะเวิร์กกว่าเราว่าเราใช้วิธีนี้น่าจะดีกว่าการใช้กำลังนะเอาง่ายๆนั่นแหละฮะอีทีออนก็เลยส่งฮานเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกับดอมแบบเนียนมากเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามกันอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเขาตั้งทฤษฎีกันเลยนะเขาตั้งทฤษฎีไว้เป็นแบบนี้คุณเข้าใจปะคุณเข้าใจลมปะเขาตั้งทฤษฎีว่าเป็นแบบนี้เลยฮานคนนี้เป็นฮานคนเดียวนะครับแต่ฮานตัวจริงอ่ะตายไปแล้วครับแต่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของอีทีออนนะครับให้ฮานกลับมามีชีวิตใหม่นะครับแล้วเห็นในทีเซอร์ทำไมฮานมาอยู่ฝ่ายพระเอกทำไมฮานไม่อยู่ฝ่ายตัวร้ายไม่อยู่ฝ่ายเจคอบไม่อยู่ฝ่ายไซเฟอร์ล่ะผมบอกตามตรงเลยที่ฮานไม่อยู่ฝ่ายตัวร้ายนะก็เพราะว่าอีทีออนสั่งฮานมาไงสั่งฮานว่าให้แฝงตัวฮานคุณฮอนซูโฮคุณต้องแฝงตัวไปอยู่ในกลุ่มของโดมินิกโทเรตโตอดีตเพื่อนรักร่วมซิ่งของคุณเนี่ยแฝงตัวไปเนียนๆไปสืบความลับจากพวกมันมาให้ได้ถ้าปล่อยไอ้แก๊งนี้ต่อไปการครองโลกขององค์กรอีทีออนมันต้องไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนก่อนที่องค์กรอีทีออนจะครอบครองโลกใบนี้ต้องกำจัดเสี้ยนหนามต้องกำจัดคนในแก๊งนี้ซะก่อนนะครับบอกตามตรงว่าฮานก็ไม่อยากทำหรอกฮะนะครับคำสั่งนี้ฮานไม่อยากทำเลยอันนี้เป็นคำสั่งแรกหลังจากฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอีทีออนแล้วนะบอกตามตรงว่าฮานไม่อยากทำนะครับฮานไม่อยากไปทอยศเพื่อนแต่ฮานจะต้องทำตามคำสั่งเพราะต้องตอบแทนบุญคุณองค์กรอีทีออนที่องค์กรอีทีออนชุบชีวิตฮานกลับขึ้นมาใหม่ที่องค์กรอีทีออนให้ชีวิตใหม่กับฮานถึงฮานจะไม่ต้องการชีวิตนี้ก็ตามนะครับองค์กรเอทีออนชุบชีวิตใหม่ฮานใช่ไหมองค์กรเอทีออนให้ชีวิตใหม่กับฮานถึงฮานจะไม่ต้องการก็ตามนะครับฮานจะต้องทำตามแน่นอนนะเพราะว่าเอทีออนชุบชีวิตฮานกลับขึ้นมาแล้วเหมือนบิสตันนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นซูเปอร์โซเจอร์คนที่2นะครับต่อจากบิสตันอย่างแน่นอนก็คือฮานซุนโฮนะครับอันนี้คือนักมโนนักทฤษฎีนะครับเขาตั้งทฤษฎีไว้เป็นแบบนี้จริงๆนะ
ช่ครับผมก็แค่หยิบมาพูดครับนักมโนทั้งหลายนักทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยเขาตั้งทฤษฎีนี้หยิบขึ้นมาพูดกันต่างๆนานาเลยนะว่าคือมันต้องเป็นแบบนี้แน่นะครับฮานตายไปแล้วจริงๆครับแล้วฮานมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรล่ะนะครับก็ไปหยิบในจักรวาลหลักก็ไปหยิบในจักรวาลเดอะฟาสต์เอามาเชื่อมโยงกันก็คือไปหยิบเอาภาคฮอปแอนด์ชอเนี่ยซึ่งเป็นภาคสปินออฟถึงมันจะเป็นภาคสปินออฟแต่มันก็มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักอยู่ตัวละครอย่างฮอปตัวละครอย่างชอเนี่ยนะในภาคหลักยังไปปรากฏตัวในภาคฮอปแอนด์ชอเลยยังไปปรากฏตัวในภาคเสริมเลยคิดดูดิมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่และที่เขาสร้างภาคเสริมขึ้นมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับองค์กรอีทีออนที่สามารถชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้เนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับตัวละครฮานที่ตายไปแล้วถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยอีทีออนเหมือนกันอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเขาเดากันนะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็ตั้งนักทฤษฎีทั้งหลายนักมโนทั้งหลายเนี่ยเขาเดากันต่างๆนานาเลยเฮ้ยผมเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยพี่เชื่อผมไหมนะครับเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่นะครับอันนี้คือทฤษฎีที่2นะครับหมดกันไปกับสิ่งที่ผมพูดนะ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคลิปนี้คือพูดนานสุดแล้วนะครับคลิปนี้ถือว่าพูดน้อยที่สุดแล้วถือว่าพูดผมบอกตามตรงนะว่าคลิปเนี้ยผมบอกตามตรงนะฮะว่าคลิปเนี้ยถือว่าผมเนี่ยพูดแบบพูดเร็วสุดแล้วนะครับจริงๆผมพูดนานกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยผมพูดน้อยที่สุดแล้วนะ1ชั่วโมงครึ่งเองนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะบอกตามตรงนะฮะว่าฮานก็จะเป็นตัวร้ายไปตลอดกาลนะครับฮานก็จะเป็นฝ่ายขององค์กรอีทีออนไปตลอดกาลฮานก็จะทำงานรับใช้องค์กรอีทีออนไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละครับเพราะเนื่องจากอีทีออนได้มอบชีวิตใหม่ให้กับฮานแล้วถึงฮานจะไม่ยินดีถึงฮานจะไม่ต้องการก็ตามกับชีวิตใหม่ที่อีทีออนมอบให้ก็ตามนะถึงฮานจะไม่ตั้งใจถึงฮานเนี่ยนะครับจะไม่ยินดีกับการมอบชีวิตใหม่ให้กับตัวเองก็ตามนะถึงฮานจะไม่ยินดีกับชีวิตใหม่ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอีทีออนก็ตามนะบอกตามตรงนะถึงฮานจะไม่ยินดีนะครับแต่ฮานก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วอ่ะฮานก็จะต้องรับข้อเสนอของอีทีออนนั่นแหละคุณเชื่อผมไหมคุณเชื่อผมไหมฮะผมเชื่อเลยฮะว่าฮานจะต้องรับข้อเสนอนะครับยังไงฮานก็ต้องทำงานให้อีทีออนไปตลอดชีวิตอ่ะคุณเชื่อผมไหมนะฮะเอาง่ายๆเลยอ่ะนะครับบอกตามตรงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้นักทฤษฎีที่คนหลายคนมโนกันอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมบอกตามตรงผมโคตรสงสารฮานเลยว่ะไอ้เหี้ยกูตายไปแล้วมึงยังเอาศพกูไปชุบชีวิตอีกพอเอาศพกูไปชุบชีวิตไม่พอใช่ไหมกูกลับมามีชีวิตได้ก็จริงแต่กูต้องมามีพันธนาการโดยการทำงานรับใช้องค์กรที่ชุบชีวิตกูขึ้นมาเนี่ยนะครับบอกตามตรงว่ามันจะเป็นการกักขังหน่วงเหนียวฮานเกินไปหรือเปล่าผมบอกตามตรงว่าถ้าจะชุบชีวิตฮานขึ้นมาแบบนี้นะมึงอย่าชุบชีวิตฮานกลับขึ้นมาแบบนี้เถอะบอกตามตรงถ้ามึงจะชุบชีวิตฮานขึ้นมาแล้วให้ฮานไปทำงานให้อีทีออนและให้ฮานเป็นตัวร้ายเนี่ยผมบอกตามตรงว่าถ้ามึงจะชุบชีวิตฮานขึ้นมาแบบนี้นะสู้ให้ฮานตายเหมือนเดิมอ่ะดีกว่าอีกนะอย่าชุบชีวิตฮานกลับขึ้นมาเลยครับถ้ามึงชุบชีวิตฮานกลับขึ้นมาแล้วให้ฮานมาเป็นแบบเนี้ยให้ฮานมามีบทแบบเนี้ยโดยการให้ฮานไปทำงานรับใช้ตัวร้ายโดยการให้ฮานไปทำงานรับใช้คนชั่วนะครับและไม่สามารถเลิกได้นะครับเพราะว่าอีทีออนเนี่ยมันฝังชิปไว้ในสมองฮานและบอกตามตรงว่าอีทีออนเนี่ยมันทำการฝังชิปไว้ในสมองฮานและถ้าฮานคิดที่จะทรยศกับอีทีออนอีกนะฮานก็จะโดนปิดสวิกอันตรายนั่นแหละเขาเรียกว่าสวิกอาราวาสแหละไอ้เหี้ยสวิกอาราวาสนะมันในมาร์ทไรเดอร์คาบูโตแล้วคนละเรื่องแล้วผมเปรียบเทียบแล้วกันนะครับนั่นพี่เทพเทนโดนั่นแหละนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าฮานทรยศจากอินทิออนเนี่ยแล้วไปอยู่ฝ่ายพระเอกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าฮานมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองฮานสามารถทรยศได้นะครับแต่ถ้าฮานทรยศปุ๊บผมเชื่อเลยว่าฮานจะต้องถูกสั่งปิดสวิกอาราวาสฮานจะต้องโดนปิดสวิกฮานจะต้องโดนบอสเนี่ยอิทิออนสั่งปิดสวิกแล้วฮานก็จะตายอีกครั้งหนึ่งเหมือนบิสตันอย่างแน่นอนเลยจบของฮานก็จะวนลูปมากลับกลายเป็นว่าฮานกลับมาตายเหมือนเดิมอีกบอกตามตรงว่าโคตรสงสารฮานจริงๆนะครับถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่ว่ามึงเอากูกลับมามีชีวิตก็ดีอยู่นะครับแต่กูต้องไปทำงานรับใช้องค์กรไวร้ายที่ให้ชีวิตใหม่กับกูได้เหรอนะครับเอาง่ายๆถ้ากูไม่ทำตามคำสั่งนะฮะกูก็ถูกทรมานนะครับ
มึงให้กูไปทำงานแบบทอยศฝ่ายดอมมึงให้กูไปทำงานทอยศแบบทอยศเพื่อนทอยศผู้เดียวกันเองทอยศอดีตอดีตเพื่อนทอยศอดีตแก๊งที่เคยร่วมซิ่งด้วยกันเนี่ยนะครับฮานก็ไม่อยากจะจังใจทำหรอกฮานไม่ได้ตั้งใจทำหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับฮานไม่อยากทำได้ซ้ำนะครับฮานยังมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองแต่ฮานจะต้องจำใจทำนะครับเพราะได้รับมอบหมายหน้าที่มาจากองค์กรอีทีออนฮานจะต้องทำตามองค์กรอีทีออนทุกอย่างนะครับเพราะฮานเป็นคนในองค์กรอีทีออนไปแล้วนะครับเพราะอีทีออนเอาศพฮานมาฟื้นคืนชีพแล้วก็ดัดแปลงให้ฮานกลายเป็นคนเหนือมนุษย์ไปแล้วเหมือนบิสตันเลยฮานหน้าที่ของฮานอะสเตตัสของฮานอะก็จะเหมือนกับบิสตันอะนะครับสถานะฮานในตอนนั้นเหมือนกับบิสตันเลยถูกกักขังนุ่งเหนียวจะทอยศต่อองค์กรไม่ได้ถ้าทอยศปุ๊บนะครับไปเข้าฝ่ายพระเอกเสร็จปุ๊บถ้ามึงทำตามคำสั่งถ้ามึงทำตามอะไรที่นอกเหนือคำสั่งของบอสนะบอกตามตรงว่าฮานแม่งถูกกดสวิตช์ฮานแม่งโดนกดสวิตช์อารวาสเว้ยฮานแม่งทรมานจนตายแน่ผมเชื่อเถอะบอสมันไม่เอาฮานถึงตายหรอกเพราะเล็งเห็นว่าฮานยังมีประโยชน์อยู่นะครับที่ชุบชีวิตมึงขึ้นมาได้เนี่ยที่กูใช้เงินทุนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันหมื่นแสนล้านเนี่ยเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับที่ใช้ในการชุบชีวิตฮานขึ้นมาได้เนี่ยบอกตามตรงว่าใช้เงินทุนเยอะถ้าจะเอาฮานมาฆ่าแบบบิสตันแบบเหมือนตอนจบในฮอปแอนด์ชอเนี่ยมันก็กระไรอยู่ให้ฮานมันทำงานให้สำเร็จให้ฮานมันทำงานให้ดีก่อนละกันแต่ถ้าฮานมันทำงานพลาดขัดใจบอสผิดใจบอสเมื่อไหร่บอสไม่ถูกใจบอสไม่พอใจเมื่อไหร่บอสสามารถกดสวิตช์สั่งตายมอสสามารถกดสวิตช์สั่งตายให้ฮานตายได้เลยเหมือนบิสตันเลยนะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะครับว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะสร้างความเล้าฉานมันจะสร้างความโหดร้ายให้กับตัวละครฮานมากไปกว่าเดิมอีกนะครับฮานก็จะกลับมาตายเหมือนเดิมเหรอหรือว่าฮานจะไม่ตายแล้วนะครับถ้าฮานไม่ทรยศอยู่ฝ่ายตัวร้ายอ่ะฮานอยู่ฝ่ายตัวร้ายอยู่นะเพราะทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าฮานอ่ะตายไปแล้วแล้วก็ตัวร้ายองค์กรไวร้ายอย่างอีทีออนเอาไปชุบชีวิตแล้วกลับมารับใช้ตัวร้ายใช่ไหมฮานอยู่ฝ่ายตัวร้ายตลอดเนี่ยบอกตามตรงฮานก็ไม่ตายหรอกครับถ้าฮานทำงานสำเร็จนะครับยังไงคนเขียนบทก็คงไม่เขียนบทให้ฮานตายเหมือนบิสตันเหมือนตอนจบหรอกนะฮะเอาไว้ง่ายไหนๆก็ชุบชีวิตกลับมาแล้วก็ให้มันทำงานให้องค์กรอีทีออนตลอดไปนั่นแหละฮะผมว่ายังไงก็ได้เพราะฮานตอนนี้ฮานมันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารรับใช้บอสอีทีออนไปแล้วอะตอนนี้ฮานมันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารรับใช้นายไปแล้วตอนนี้ฮานมันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารรับใช้อีทีออนไปแล้วอ่ะฮานมันรับใช้องค์กรอีทีออนไปแล้วนะฮะเอาไว้ง่ายนะครับจะเลิกจากองค์กรอีทีออนผมว่ายากผมบอกตามตรงว่ายากนะครับไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับเอาไว้ง่ายนะครับถ้าฮานทรยศเมื่อไหร่ฮานโดนทรมานเมื่อนั้นฮานจะต้องทำคำสั่งฮานจะต้องทำตามคำสั่งของบอสอีทีออนนะครับแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำสั่งได้นะครับอันนี้คือหลักทฤษฎีทั้งหมดที่เขาได้วิเคราะห์ออกมานะจริงๆมันมีหลายทฤษฎีแหละแต่ทฤษฎีอื่นแม่งเละเทะสเปดสปะออกทะเลไปเรื่อยทฤษฎีอื่นแม่งกาวทฤษฎีอื่นแม่งหลุดโลกที่สุดแล้วผมไปอ่านมามีเป็น10เป็น20เป็นร้อยๆทฤษฎีครับแต่ผมมองว่าถามว่าทำไมผมถึงหยิบทฤษฎีนี้มาพูดเพราะผมมองว่าทฤษฎีเนี้ยมีความน่าจำเป็นที่สุดแล้วผมว่าทฤษฎีเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่สุดแล้วนะครับทฤษฎีอื่นผมว่าแม่งเละเทะไร้สาระแล้วผมในคลิปหน้าค่อยมาบอกให้ดูแล้วกันว่ามีทฤษฎีเหี้ยอะไรบ้างจะบอกตามตรงทฤษฎีอื่นแม่งเละเทะแต่ผมมองว่ามันมีเป็นร้อยทฤษฎีนะครับที่มันทำออกมาเนี่ยทฤษฎีการฟื้นคืนชีพของฮานเนี่ยแต่ผมคิดว่าทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีองค์กรอีทีออนที่ชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้เนี่ยผมมองว่าทฤษฎีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่สุดแล้วนะครับในบรรดาหลายร้อยหลายพันทฤษฎีที่ผมไปหามาในเน็ตเนี่ยทฤษฎีเนี่ยเป็นทฤษฎีเดียวที่มีความน่าจำเป็นที่เป็นไปได้ที่สุดแล้วทฤษฎีอื่นแม่งไร้สาระแม่งเละเทะหมดนะครับถ้าฮานตายไปแล้วจริงๆนะฮานจะฟื้นคืนชีพมาด้วยวิธีไหนวิธีเนี้ยดีสุดแล้วอีทีออนนะครับเชื่อมโยงกับภาคฮอปแอนด์ชอโดยตรงเลยมีการชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้นะครับเอาง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งทฤษฎีนักมโนนักทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยเขาคาดเดาเขาให้น้ำหนักกับทฤษฎีนี้ไว้ค่อนข้างมากคือเขาเดากัน 100% น่ะคือ 100% ต้องเป็นทฤษฎีนี้แน่บางคนไม่แน่ใจก็เอ้ยพี่ 80% พี่ผมว่าต้องเกี่ยวกับอีทีออนแน่นอนเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเขาตั้งทฤษฎีกันเขามโนกันต่างๆนานาเลยนะนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีนี้เป็นไปได้ที่สุดแล้วลองคิดดูดินะฮะใช่ครับเรามาพูดถึงฮานต่อนะฮะนั่นแหละฮะถ้าฮานทำงานให้อีทีออนเนี่ยถ้าฮานไม่ตายนะผมบอกตามตรงนะฮะว่าคือถ้าฮานแบบ
บอกตามตรงว่ายังไงฮานก็ไม่ตายหรอกนะถ้าคือถ้าเกิดฮานมาอยู่ในอีธิออนจริงถ้าเกิดฮานถูกชุบชีวิตแล้วมาอยู่ในอีธิออนจริงยังไงคนเขียนบทเขาคงไม่เขียนบทให้ฮานถูกบอสอีธิออนกดสวิตช์อารวาสกดสวิตช์สั่งตายเหมือนบิสตันหรอกนะฮะเพราะว่าเฮ้ยชุบชีวิตแล้วเอาฮานมาตายอีกเหรอไอ้เหี้ยตายซ้ำตายซากแล้วเกินบอกตามตรงว่าคนเขียนบทเขาคงไม่เขียนอย่างนั้นหรอกคุณเชื่อผมไหมยังไงนะฮะยังไงนะคนเขียนบทก็ต้องไม่เขียนอย่างนั้นหรอกเพราะยังไงหลายคนก็หลายคนเนี่ยอุตส่าห์แถให้อีธิออนรับศพฮานไปชุบชีวิตแล้วไอ้เหี้ยจะมาเขียนให้จะมาเขียนบทให้ฮานตายอีกผมว่ามันเป็นไปหมดได้หรอกยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะเอาง่ายๆถ้าอย่างนั้นเราก็แสจะติดฟอร์ฮานมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไอ้เหี้ยฮานกลับมาในภาค9นะครับตอนจบฟาส9ถูกบอสอีธิออนกดสวิตช์ฮานระเบิดตายฮานระเบิดสมองตายเหมือนบิสันถูกกดสวิตช์สั่งตายถูกกดสวิตช์ปิดระบบตายเหมือนบิสันเลยอย่างนั้นอ่ะบอกตามตรงมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้หรอกเอออย่างนั้นก็เดี๋ยวกระแสจะติดฟอร์ฮานก็จะกลับมาอีกผมว่ายังไงก็ไม่เขียนบทให้ฮานตายในภาค9หรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วผมคิดอย่างนั้นเลยยังไงก็ไม่มีทางหรอกที่มันจะเป็นอย่างนั้นคุณเชื่อผมไหมนะฮะยังไงมันไม่มีทางไปได้หรอกนะอย่างนั้นอ่ะนะครับแล้วผมบอกตามตรงเลยฮะสิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกก็คือนะครับถ้าฮานแม่งทรยศต่ออีธิออนนะครับนอกจากจะทำงานเฟลทำงานพลาดแล้วนะครับไม่ทำตามคำสั่งของบอสอีธิออนแล้วเหมือนบิสตันอะบิสตันทำตามคำสั่งนะแต่ทำงานพลาดเพราะนั้นเองนะก็เลยถูกกดสวิตช์สั่งตายก็เลยถูกกดปิดสวิตช์ตายเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครดูนะแต่ฮานเนี่ยนะครับทำงานผิดพลาดทำงานล้มเหลวแล้วมีหนำซ้ำยังไปเข้าพวกพระเอกอีกนะครับในตอนจบอีกฮานอาจจะเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยมาเข้าพวกพระเอกดีกว่าเว้ยนะฮะฮานอาจจะถูกกดสวิตช์สั่งตายฮานอาจจะถูกกดสวิตช์ปิดระบบเหมือนบิสตันในตอนจบของฮอปแอนด์ชอก็ได้ไม่แน่เชื่อไหมผมเชื่อเลยว่ายังไงฮานอะถ้าฮานกลับใจกับตัวกลับใจไปอยู่ฝ่ายพระเอกยังไงฮานก็ต้องโดนบอสปิดสวิตช์อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาคงไม่เขียนบทให้ฮานกลับมาแล้วให้ฮานตายอีกรอบหรอกเพราะถูกสวิตช์ของบอสอีธิออนกดสวิตช์ปิดระบบฮานทำให้ฮานตายเหมือนบิสตันในตอนจบเนี่ยผมบอกตามตรงไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าไอ้สิ่งที่ทำให้ฮานไม่ตายเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าฮานจะต้องอยู่กับองค์กรอีธิออนไปตลอดชีวิตจนฝ่าองค์กรอีธิออนจะล่มสลายนั่นแหละฮะผมเชื่ออย่างนี้นะใช่ครับผมบอกตามตรงเลยว่ามันไม่มีทางหรอกครับที่บอกตามตรงเลยนะมันไม่มีทางหรอกครับที่ฮานเนี่ยกับตัวกับใจจากฝ่ายตัวร้ายขององค์กรอีธิออนที่ชุบชีวิตตัวเองแกน่ะที่ชุบชีวิตแกเองกลับขึ้นมาเนี่ยที่ชุบชีวิตแกกลับมาเนี่ยกลับมาอยู่ฝ่ายพวกพระเอกพวกฝ่ายดอมฝ่ายชอนอะไรเงี้ยฝ่ายดอมมิดิกโทเรตโตฝ่ายชอนบอสเวลดีเคดิฟคิงอะไรเงี้ยบอกตามตรงยังไงฮานก็ไม่มีทางกลับมาเว้ยนะฮะผมเชื่อเลยนะผมเชื่อเลยฮะว่ายังไงฮานก็ไม่มีทางกลับมาอยู่ฝ่ายพระเอกได้ยังไงฮานก็ไม่ทรยศเพราะว่าถ้าฮานทรยศเมื่อไหร่บอสจะกดสวิตช์ปิดระบบของฮานให้ฮานตายอย่างหมาเหมือนกับไอ้บิสตันในฮอปแอนด์ชออย่างแน่นอนคุณเชื่อไหมผมเชื่อเลยว่ายังไงผู้กำกับหรือคนเขียนบทยังไงก็ไม่มีทางเล่นบทนี้อย่างแน่นอนเพราะตัวละครฮานเนี่ยเอากลับมาแล้วยังไงก็ขายได้ครับต่อให้เป็นองค์กรอีธิออนก็ตามนะต่อให้ฮานจะไปแปรพักต่อให้ฮานจะไปอยู่ฝ่ายตัวร้ายอย่างอีธิออนก็ตามนะผมบอกตามตรงเลยว่าเดี๋ยวอีธิออนภาคต่อไปมันก็จะปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆนะครับอีธิออนนะภาคต่อไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอีธิออนเนี่ยก็จะปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆอย่างฮอปแอนด์ชอ2ในอนาคตอะฮอปแอนด์ชอภาค2เนี่ยเดี๋ยวองค์กรอีธิออนก็จะกลับมาเป็นตัวร้ายหลักอีกนะครับเอาไว้ไงเชื่อผมไหมเดี๋ยวอีธิออนเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาเป็นตัวร้ายหลักอีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วฮานก็จะต้องอยู่ยาวด้วยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะฮานจะต้องอยู่ยาวด้วยนะฮะแล้วฮานคงไม่ตายในภาค9นี้หรอกกลับมาแล้วแต่ฮานยังเป็นตัวร้ายฮานยังเป็นคนในองค์กรอีธิออนอยู่นะครับเอาไว้ง่ายถ้าฮานยังเป็นคนในองค์กรอีธิออนอยู่นะครับไอสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเลยคือที่ฮานมากินโต๊ะที่ฮานมากินอาหารเนี่ยนะที่เราเห็นนะเราเห็นในฉากในตำนานใช่ไหมนะครับที่ฮานมากินอาหารเนี่ยผมจะให้ดูนะเนี่ยที่เราเห็นเนาะฮานมากินอาหารเนี่ยคุณดูนะเนี่ยครับเนี่ยเราเห็นว่าฮานมากินอาหารแล้วมีการไปกอดชอนบอสเวลพระเอกฟาโตเกียวเนี่ยนะครับคุณดูนะเห็นไหมฮานมากินอาหารเนี่ยผมบอกตามตรงนะฮะไอ้สิ่งเนี่ยมันอาจจะบอกตามตรงนะผมบอกตามตรงว่ามันอาจจะเป็นคำสั่งครับที่บอสใหญ่แห่งอีธิออนสั่งมาก็ได้ครับให้ฮานมาเนียนครับ
อันเนี้ยผมเชื่อว่าฮานเอ้ยฮานอาจจะทรยศอีทีออนแล้วแล้วมาอยู่พวกดอมแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ใช่ถ้าฮานทรยศจริงอ่ะนะครับคือพอฮานพูดอะไรปุ๊บอ่ะคือ AI ในตัวฮานเนี่ยมันก็เหมือนบิสตันเนี่ยมันจะติดต่อไปที่องค์กรหลักอยู่นะบอสเล็งเห็นว่าอ้าวฮานมึงทรยศกูจะกดสวิตช์สั่งตายให้ฮานแม่งตายตรงนั้นเหมือนบิสตันเลยก็ได้แต่ผมเชื่อเลยว่าที่ฮานมากินโต๊ะมากินข้าวกับครอบครัวฟาสเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าฉากนี้นะครับไม่ใช่ฉากที่ฮานทรยศมันไม่ใช่ฉากที่ฮานทรยศต่อองค์กรอีทีออนมานะครับมันเป็นฉากที่มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อีทีออนเนี่ยส่งให้ฮานเข้ามาเป็นสายลับนะครับในครอบครัวฟาสนะครับให้ในครอบครัวของดอมแกแหละนะครับฮานต้องส่งคืออีทีออนเนี่ยต้องส่งฮานมาไอ้นี่แน่อีทีออนเนี่ยจะต้องส่งฮานเนี่ยนะครับอีทีออนเนี่ยต้องส่งฮานเข้ามาสอดแนมเข้ามาเป็นสายลับในครอบครัวฟาสแน่นอนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือฮานอันนี้คือสถานะตอนแรกเห็นว่าฮานเข้าไปกอดดอมเนี่ยฮานเข้าไปกอดชอนเนี่ยบอกตามตรงว่าสถานะนี้ฮานยังเป็นคนขององค์กรอีทีออนอยู่นะครับแต่ฮานแฝงตัวมาด้วยความเนียนนะครับเนื่องจากคำสั่งของบอสอีทีออนไงคุณเข้าใจปะเออเนี่ยดูนะมันก็ประมาณนี้แหละฮะใช่ฮะถ้าฮานทอยศปุ๊บผมว่าฮานน่าจะโดนปิดระบบเหมือนบิสตันตายไปแล้วแหละนะครับเพราะคนที่ทรยศต่อองค์กรจะต้องตายเท่านั้นก็คือสโลแกนหรือกฎเหล็กขององค์กรอีทีออนเขาได้บอกไว้เลยนะว่าถ้ามึงทรยศต่อองค์กรถ้าคุณทรยศต่อองค์กรของเรานะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ของคุณคือสิ่งเดียวที่ทำได้คือคุณจะต้องตายเท่านั้นนะถ้าคุณอยากจะออกจากองค์กรเราสิ่งที่คุณอยากออกได้สิ่งที่คุณจะออกได้คือต้องตายเท่านั้นสิ่งที่คุณจะออกจากองค์กรของเราได้คือความตายเท่านั้นเขาบอกแบบนี้นะอันนี้คือสโลแกนขององค์กรอีทีออนนะครับที่ผมได้ไปหาข้อมูลมามันน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือทฤษฎีที่เขาแบบที่เขาตั้งกันแบบชิบหายแบบเขามันเป็นทฤษฎีที่เขาตั้งกันชิบหายวัวชนกันหมดอ่ะมันเป็นทฤษฎีที่เขาตั้งกันแบบโอ้โหแบบตั้งกันเด็ดชิบหายวัวชนกันหมดอ่ะคุณเข้าใจลงปะนะครับมันเป็นทฤษฎีที่เขาตั้งกันโอ้โหตั้งกันชิบหายวายป่วงกันหมดไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้อะแต่เขาตั้งกันแบบเนี้ยมันต้องเกี่ยวพันกับองค์กรอีทีออนอย่างแน่นอนนะครับเอาง่ายๆนะซึ่งผมก็บอกตามตรงนะฮะว่ามันก็แล้วแต่คุณจะคิดก็แล้วกันนะครับทฤษฎีนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดเองนะครับอ่ะจบท้ายคลิปแล้วนะฮะโอเคครับนะครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะกับทฤษฎีที่2องค์กรอีทีออนนะครับฮานตายคือตายจริงครับแต่ถูกชุบชีวิตด้วยองค์กรอีทีออนฮานก็เลยต้องไปทำงานรับใช้องค์กรอีทีออนเนื่องจากตอบแทนบุญคุณที่องค์กรอีทีออนชุบชีวิตของฮานขึ้นมาถึงฮานจะไม่ได้เต็มใจทำงานให้อีทีออนก็ตามถึงฮานจะไม่ได้จงใจให้อีทีออนชุบชีวิตให้ตนก็ตามนะแต่ฮานจะต้องทำงานรับใช้องค์กรอีทีออนตลอดไปจนฝ่าองค์กรอีทีออนนะครับจะถูกทำลายจนฝ่าองค์กรอีทีออนจะล่มสลายผมคิดแบบนี้ดีกว่าเออนั่นแหละซึ่งหลายคนอาจจะถามว่าพี่ถ้าอย่างนั้นฮานก็ต้องเป็นตัวร้ายไปตลอดดิพี่ถ้าฮานแบบทรยศปุ๊บฮานก็ตายใช่ไหมใช่ครับถ้าฮานทรยศหรอกถ้าฮานน่ะผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะฮะผมดูแชทแล้วมีคนถามเมื่อกี้เนี่ยนะในแชทผมมีคนถามเมื่อกี้เนี่ยว่าพี่ครับถ้าอย่างนั้นฮานจะต้องทำงานรับใช้อีทีออนไปตลอดชีวิตเลยสิครับไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมครับพี่บอกตามตรงว่าใช่ครับถ้าทอยศคือตายครับคือถ้าทอยศอ่ะคือฮานคือตายเลยตายเหมือนบิสตันเลยขนาดบิสตันไม่ได้ทรยศนะบิสตันแค่ทำงานพลาดครับบอสยังปิดสวิตช์บิสตันก็ตายไปเลยนะครับแล้วฮานจะไปเหลือไหมล่ะถ้าฮานทอยศยังไงฮานก็ตายครับแต่อย่างนี้คือพี่ยังก็สงสารฮานแย่ดิจะทอยศก็ตายทำงานพลาดก็ตายอย่างนี้ฮานจะไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นฝ่ายพระเอกหรือฝ่ายดีได้เลยหรือไงครับผมบอกตามตรงนะฮะว่ามันก็จะบอกตามตรงไอ้สิ่งที่คนบอกมาอ่ะฮานจะไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นฝ่ายพระเอกได้เลยเหรอครับพี่ฮานจะอยู่ฝ่ายตัวร้ายตลอดเลยเหรอครับพี่ผมบอกตามตรงนะว่ามันก็มีทางอยู่นะที่ทำให้ฮานกลับมาอยู่ฝ่ายพระเอกได้อ่ะนะครับถามว่าทำไงครับพี่บอกตามตรงนะว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องโค่นล้มองค์กรอีทีออนนะครับต้องโค่นล้มองค์กรอีทีออนครับนะครับคือทำลายองค์กรอีทีออนทิ้งครับนะครับแล้วก็เอาฮานกลับมาครับถ้าทำลายองค์กรอีทีออนทิ้งไปฆ่าบอสองค์กรอีทีออนทิ้งเมื่อไหร่นะบอกตามตรงนะฮะว่าฮานจะหลุดพ้นจากองค์กรอีทีออนทันทีครับฮานจะไม่เป็นเครื่องมือขององค์กรอีทีออนอีก
ฮานจะไม่เป็น AI ขององค์กรอีธิออนอีกฮานจะไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องทำหน้าที่รับใช้องค์กรอีธิออนอีกฮานจะไม่ต้องทำตามคำสั่งองค์กรอีธิออนอีกเป็นเด็ดขาดนอกจากเราจะต้องทำลายองค์กรอีธิออนเองนอกจากที่เราจะทำลายองค์กรอีธิออนแล้วเราต้องฆ่าบอสอีธิออนทิ้งด้วยนะครับเพราะบอสเนี่ยเขามีระเบิดสวิตช์ใช่ไหมสวิตช์ AI อยู่ก็คือสามารถกดสวิตช์ปุ๊บจะทำลายระบบคนคนนั้นได้ผมบอกตามตรงเลยว่าใช่ครับใช่ครับเราต้องทำลายองค์กรอีธิออนครับเพื่อเอาฮานกลับมานะครับถึงฮานกลับมาจะไม่ใช่ฮานคนเดิมก็ตามเพราะฮานคนเดิมมันตายไปแล้วแต่สิ่งที่ชุบชีวิตฮานกลับขึ้นมาได้มันเป็นเทคโนโลยีลับของอีธิออนทำให้ฮานกลับมามีชีวิตใหม่และฮานมีพลังเหนือมนุษย์ก็ตามนะผมบอกตามตรงเลยว่าใช่เหมือนวิตันแหละฮานมีพลังเหนือมนุษย์ก็จริงครับแต่ต่อให้ทำลายองค์กรอีธิออนทิ้งพลังเหนือมนุษย์ในตัวฮานก็ยังมีอยู่ฮานก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปครับไม่ใช่ว่าทำลายอีธิออนเสร็จปุ๊บฮานตายไม่ใช่ว่าทำลายอีธิออนเสร็จปุ๊บพลังสกิลทักษะของฮานที่ได้รับการผ่าตัดดัดแปลงโดยองค์กรอีธิออนตอนที่ฮานฟื้นคืนชีพใหม่ๆเนี่ยจะหายไปไม่ใช่ครับสกิลทักษะของฮานก็ยังคงอยู่ครับเหมือนบิสตันเลยคือต่อยหนักต่อยกระเด็นต่อยเหล็กต่อยอะไรเป็นว่าเล่นเหมือนบิสตันทุกอย่างเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้คือทฤษฎีที่คนหลายคนเขาคาดเดากันว่ามันต้องเป็นประมาณนี้แหละนะครับมันมีการเอาไปเชื่อมโยงกันไงเอาภาคหลักไปเชื่อมโยงกับภาคสปินออฟไม่ใช่สิเป็นการเอาภาคสปินออฟเนี่ยภาคแยกเนี่ยมาเชื่อมโยงกับภาคหลักก็คือภาค9เอาภาคแยกมาเชื่อมโยงกับภาค9ครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามกันนะอันนี้แหละอันนี้ก็จบไปแล้วกับทฤษฎีที่2ทั้งหมดนะอันนี้ก็จบกันไปนะอันนี้ก็คือบอกตามตรงนะนี่ก็จบกันไปกับทฤษฎีที่2นะครับอันนี้ผมบอกตามตรงผมเกิดตั้งแต่ท้ายคลิปผมเกิดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่านี่มันคือทฤษฎีที่2นะครับคุณเข้าใจป่ะนี่มันคือทฤษฎีที่2นะครับเอาง่ายๆนะฮะตัวละครฮานนะการกลับมาของฮานนะครับเอาง่ายๆฮานตายไปแล้วจริงๆครับแต่ฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของอีธิออนนั่นแหละฮะฮานจะต้องทำงานรับใช้อีธิออนไปตลอดจนฝ่าพวกพระเอกหรือพวกดอมเนี่ยผมเชื่อว่าพวกพระเอกหรือพวกดอมเนี่ยน่าจะทำลายองค์กรอีธิออนได้นะครับพอทำลายองค์กรอีธิออนไปฆ่าบอสองค์กรอีธิออนสำเร็จไปฆ่าลาร์ดบอสองค์กรอีธิออนสำเร็จเมื่อไหร่นะครับบอกตามตรงว่าฮานก็จะหลุดพ้นจากองค์กรอีธิออนและฮานก็จะมาอยู่ในฝ่ายพระเอกเหมือนเดิมผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คนหลายคนก็ตั้งทฤษฎีนะทฤษฎีนี้ผมไม่ได้ตั้งเองครับคนหลายคนก็ตั้งกันคนหลายคนก็ตั้งกันเองครับว่าน่าจะเป็นทฤษฎีนี้แหละที่ฮานกลับมาได้เพราะเทคโนโลยีของอีธิออนก็จบกันไปกับทฤษฎีนี้นะฮะโอเคครับนะครับผมขอย้อนกลับไปพูดถึงทฤษฎีแรกได้ไหมนะครับผมขอย้อนกลับไปพูดถึงทฤษฎีแรกนะครับคุณยังจำทฤษฎีแรกได้ไหมที่ผมพูดไปนะฮะว่าฮานไม่ได้ตายนะฮานไม่ได้ตายครับฮานไม่ได้ตายจริงๆครับแต่ฉากที่คุณเห็นน่ะมันเป็นแค่ฉากปอมๆมันเป็นแค่ฉากหลอกๆครับที่ถูกเซตขึ้นมาด้วยแก๊งโตเกียวดิฟหรือไม่ก็อาจจะเป็นแก๊งขององค์กรของมิสเตอร์โนวอดี้ไอ้นั่นก็องค์กรลับเหมือนกันลับพอๆกับอีธิออนเลยครับแต่อาจจะสู้อีธิออนไม่ได้อีธิออนนี่น่าเทคโนโลยีน่าจะก้าวล้ำไปขวาทันสมัยมากกว่าอยู่แล้วนะฮะนะซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าระหว่างทฤษฎีที่1กับทฤษฎีที่2เนี่ยผมให้น้ำหนักเอ็นเอียงไปทางทฤษฎีไหนมากกว่ากันผมขอสรุปท้ายคลิปเลยนะฮะว่าทฤษฎีแรกฮานตายฮานไม่ตายครับฮานไม่ตายฮานรอดตายมาได้ด้วยมันเป็นแค่ฉากปอมๆมันเป็นแค่ฉากหลอกๆมันเป็นแค่การเซตฉากเท่านั้นนะครับมันเป็นแค่ฉากเฟกๆมันเป็นแค่ฉากปลอมการตายเท่านั้นนะครับที่ต้องการที่จะสร้างฉากปลอมๆเพื่อเป็นการหลอกตาคนเพื่อจะเป็นการสร้างฉากปลอมๆเพื่อเป็นการแหกตาคนก็เท่านั้นอันนี้คือทฤษฎีแรกครับฮานไม่ตายจริงๆครับกับทฤษฎีที่2ครับทฤษฎีที่2ที่ผมพูดในคลิปนี้ไปทั้งหมดนะฮะว่าอันนี้คือฮานตายจริงๆนะครับแต่ฮานตายจริงๆแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ครับถามว่าตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพราะอะไรฮานตายไปแล้วจริงๆนะครับแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขององค์กรลับอีธิออนนะครับเป็นฝีมือของบอสอีธิออนนั่นเองครับนั่นแหละอันนี้คือทฤษฎีที่2ซึ่งหลายคนน่าจะถามผมแหละว่าผมนะครับผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีไหนมากกว่ากันระหว่างทฤษฎีแรกคือฮานไม่ได้ตายจริงๆนะไม่ได้ตายคือรอดตายมาได้นะครับ
แต่ไอฉากนั้นมันเป็นแค่ฉากหลอกๆฉากปลอมๆคือเฟคขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแหกตาคนเพื่อเป็นการตบตาคนแค่นั้นแหละนะครับนะครับอันนี้คือทฤษฎีแรกกับทฤษฎีที่2นะครับที่คนหลายคนเชื่อกันนักกันหนาเลยเนี่ยที่คนหลายคนมันหน้ามันโหนกแล้วมั่นใจกันนักกันหนาเลยว่ามันต้องเป็นทฤษฎีนี้มันต้องเป็นทฤษฎีนี้มันต้องเป็นทฤษฎีนี้อย่างแน่นอนก็คือฮานตายไปแล้วจริงๆครับโดนรถชนตายในโตเกียวนี่จริงๆฮานตายไปแล้วจริงๆแต่เห็นว่าฮานกลับมาในฟาส9ได้เพราะฮานได้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของ Etheon นะครับฮานตายไปแล้วจริงๆคือทฤษฎีที่2คือฮานตายจริงๆนะครับแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพราะ Etheon นะครับอันนี้คือทฤษฎีที่2ย้อนกลับไปพูดถึงทฤษฎีแรกใหม่นะทฤษฎีแรกคืออันนี้คือเป็นทฤษฎีที่ผมคิดเองนะนะครับทฤษฎีแรกนะฮะเอาไว้ง่ายคือทฤษฎีแรกผมคิดเองและทฤษฎีที่2คนหลายคนมักจะคิดกันนะฮะบอกตามตรงเลยว่าผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างทฤษฎีแรกกับทฤษฎีที่2ผมบอกตามตรงเลยนะระหว่างทฤษฎีแรกที่ผมคิดเองกับทฤษฎีที่2ที่คนหลายคนคิดกันเนี่ยนะครับบอกตามตรงนะฮะผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีไหนมากกว่ากันนะบอกตามตรงนะฮะว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมให้น้ำหนักนะครับกับทฤษฎีแรกมากกว่าผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีที่1มากกว่าก็คือฮานไม่ได้ตายจริงๆครับเอาไว้ง่ายแต่ไอสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันเป็นแค่ฉากปลอมมันเป็นแค่ฉากหลอกๆมันเป็นแค่ฉากแกล้งตายครับมันเป็นแค่ฉากการตายหลอกๆครับมันเป็นแค่ฉากเฟกมันเป็นฉากที่ถูกเฟกขึ้นมาเพื่อใช้ในการแหกตาคนมันเป็นฉากที่ถูกเฟกขึ้นมาเพื่อใช้ในการตบตาคนก็เท่านั้นเองครับอันนี้คือทฤษฎีแรกที่ผมคิดเองครับผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีที่1มากกว่าทฤษฎีที่2อย่างแน่นอนครับเช่น2ทฤษฎีที่2ที่ผมบอกไปว่าฮานน่ะคือตายจริงๆคือตายศพนี่ไม่เกียมศพนี่คือเละเลยนะครับแต่เห็นว่าภาค9ฮานได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยไม่เหมือนทฤษฎีแรกนะทฤษฎีแรกฮานไม่ได้ตายเลยนะไม่ได้ตายเลยจะกลับมาในฟาส9ได้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมพูดในคลิปแรกไปหมดแล้วย้อนกลับไปฟังได้ส่วนทฤษฎีที่2คือฮานน่ะคือตายเลยคือตายจริงๆนะครับแต่คุณเห็นที่ไปโผล่ในทีเซอร์ฟาส9เห็นมั้ยทีเซอร์1อ่ะฮานกลับมาได้กลับมาได้เพราะอะไรนะครับฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพราะเป็นเพราะเทคโนโลยีนะฮะการชุบชีวิตให้คนตายกลับมาเป็นคนเป็นการเป็นเทคโนโลยีล้ำที่มีการชุบชีวิตคนตายไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้โดยเทคโนโลยีนั้นเป็นเทคโนโลยีของใครรู้ไหมโดยเทคโนโลยีนั้นเป็นเทคโนโลยีลับขององค์กร Etheon ตัวร้ายในภาคแยก Hawk and Shaw นั่นเองครับผมบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะนะครับมันก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดกับทฤษฎีไหนมากกว่ากันนะแต่ผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีแรกมากกว่านะครับโอเคปะนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนในคลิปนี้ทั้งหมดนะเอาไว้ง่ายนะครับซึ่งคนหลายคนอาจจะแย้งนะฮะว่ากูเชื่อเลยทฤษฎีมึงอ่ะทฤษฎีแรกของมึงอ่ะ YTD กูเชื่อเลยนะผมเชื่อเลยพี่ทฤษฎีแรกของพี่อ่ะผิดอย่างแน่นอน 100% ผมให้น้ำหนักกับทฤษฎีที่2มากกว่าคือฮานตายจริงเห็นว่ามันตายจริงอ่ะพี่แล้วมันมีองค์กรอีทีออนมีการเชื่อมโยงถึงภาคฮอปแอนชอด้วยองค์กรนั้นมันชุบชีวิตคนได้จริงพี่มันก็เอาศพฮานไปชุบชีวิตนะครับบอกตามตรงว่ามันแล้วแต่คุณจะคิดนะคุณจะคิดยังไงก็ได้เอาอย่างนี้ไหมล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะนะครับเอางี้ไหมเอางี้ไหมนะครับเรามีการเดิมพันกันดีกว่าไหมเรามีการพนันกันดีกว่าไหมล่ะผมกล้าท้าเลยนะผมกล้าท้าเลยครับว่าถ้าทฤษฎีที่1ผมถูกนะคุณยอมจ่าย 10,000 คุณยอมจ่าย 10,000 ให้ผมไหมล่ะใครกล้าท้ากับผมมั่งนะนะครับผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้ปล่อยไปวันไหนนะครับแต่น่าจะประมาณเดือนเมษาพฤษภาคงจะได้ดูกันอ่ะเพราะผมอัดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วเอางี้ไหมผมกล้าท้าเลยนะครับผมกล้าท้าเลยครับว่าผมกล้าท้าเลยคุณกล้าท้าผมไหมไอ้พวกที่ด่าผมทั้งหลายว่าแม่ทฤษฎีมึงผิดนะครับนักทฤษฎีเขาออกมาวิเคราะห์กันแล้วว่ามันต้องเป็นทฤษฎีที่2แน่อีทีออนต้องฟื้นคืนชีพฮานแน่นะครับไอ้ทฤษฎีแรกที่มึงบอกว่ามันเป็นฉากหลอกๆฉากปลอมๆเนี่ยฮานไม่ได้ตายจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครๆก็รู้ว่าฮานมันตายจริงมึงเอาอะไรคิดที่บอกว่าฮานไม่ตายเนี่ยกูเชื่อเลยครับว่ายังไงฮานก็ตายจริงว่ะ
ผมบอกตามตรงไหมล่ะมึงเอาไหมล่ะมึงกล้าเดิมพันกับกูไหมคุณกล้าท้ากับผมไหมคุณกล้าพนันกับผมไหมล่ะเอางี้ไหมล่ะถ้าผมเดิมพันนะครับพอหนังเดอะฟาสต์มันฉายจริงในโรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้หนังมันยังไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์หรอกน่าจะเข้าฉายในเดือนมิถุนายนแหละนะครับคลิปนี้ก็น่าจะปล่อยไปนะครับก่อนเดือนมิถุนายนคลิปนี้ก็น่าจะปล่อยไปก่อนที่หนังเดอะฟาสต์จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แหละเอางี้ไหมล่ะผมกล้าท้าไหมนะครับรอผมจะรอจนถึงวันนั้นเลยนะครับคุณกล้าท้าผมไหมถ้าทฤษฎีของผมผิดนะทฤษฎีแรกที่ผมบอกว่าฮานไม่ได้ตายเนี่ยนะครับฮานน่ะไม่ได้ตายจริงนะครับแต่เป็นฉากหลอกอ่ะเป็นฉากปลอมๆที่ถูกเฟคขึ้นมาเนี่ยเอาไหมล่ะคุณกล้าท้าไหมล่ะถ้าทฤษฎีแรกผมผิดผมยอมจ่ายให้คุณ 10,000 บาทเอาไหมล่ะนะครับแล้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยถ้าทฤษฎีผมผิดนะผมยอมจ่ายครับนะครับใครจะท้าผมท้ามาได้เลยนะครับกล้าท้าไหมล่ะนะครับใครจะกล้าเดิมพันกับผมเดิมพันไหมล่ะผมว่ามันต้องมีเดิมพันหน่อยแหละฮะเพื่อให้เกมนี้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นคุณกล้าเดิมพันกับผมไหมคือถ้าผมแพ้ผมจ่ายเงินให้คุณเลย10,000นะครับทฤษฎีแรกผมผิดผมจ่ายเงินให้คุณเลย10,000ผมกล้าเลยผมกล้าท้าเลยโอ้ยพี่มั่นใจพี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเอาง่ายๆคือผมก็มีความมั่นใจในหลักของผมเองอ่ะผมก็มีความมั่นใจในตัวผมเองอ่ะผมก็มีความมั่นใจในสิ่งที่ผมไปหาข้อมูลมาเอาง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่ผมมั่นใจนะ1นะกับ2ก็คือถ้าทฤษฎีผมผิดนะถ้าทฤษฎี1ผมผิดนะผมยอมจ่ายให้คุณ 10,000 บาทนะครับเอาง่ายๆนะแต่ถ้าทฤษฎีของผมถูกอ่ะทฤษฎีแรกของผมถูกอ่ะฮะนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับอีธิออนเลยเว้ยมันถูกจริงตรงที่ฮานน่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอีธิออนเลยนะฮะฮานไม่ได้ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของอีธิออนแต่ฮานรอดตายจริงๆถามว่ารอดตายมาได้ยังไงมันเป็นแค่ฉากปลอมฉากหลอกไงที่ถูกเซตขึ้นมาเพื่อเอาไว้แหกตาคนมันก็คือไอ้พวกแหกตามันก็เป็นไอ้พวกแหกตามันก็เป็นแค่พวกหลอกตาเออฉากนั้นแหละถูกเซตขึ้นมาเพื่อหลอกตาคนถ้าในหนังแล้วมันเฉลยออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาไหมล่ะถ้าในหนังที่มันเฉลยออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันหนังยังไม่ได้เข้าฉายในประเทศสหรัฐนะหนังยังไม่ได้เข้าฉายในทั่วประเทศหนังยังอยากหนังเดอะฟาสต์ยังไม่ได้เข้าฉายในทั่วโลกนะเอางี้เลยมาถ้าทฤษฎีของผมถูกอ่ะนะครับถ้าทฤษฎีที่ผมบอกว่าฮานนะฮะฮานปลอมฉากนี้ขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นฉากปลอมมันเป็นฉากหลอกเนี่ยเพื่อต้องการหลอกตาคนเพื่อเป็นการแหกตาคนนะครับฮานอาจจะร่วมมือกับคนอื่นเพื่อเป็นการหลอกตาและแหกตาคนเอางี้ไหมล่ะถ้าฉากนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆอ่ะนะครับไอ้ทฤษฎีที่หนึ่งอ่ะนะครับคุณจ่ายเงินให้ผมเอาไหมล่ะนะครับคุณต้องจ่ายเงินให้ผมนะเอาง่ายๆว่าทฤษฎีของคุณผิดนะครับทฤษฎีของคุณผิดนะครับแต่ทฤษฎีของผมถูกอ่ะคุณกล้าจ่ายเงินให้ผมไหมล่ะเอาง่ายๆคุณกล้าเปล่าเอาง่ายๆคุณกล้าเดิมพันกับผมหรือเปล่าเออผมก็มั่นใจอ่ะถ้าคุณใจจริงคุณกล้าเดิมพันกับผมเปล่านะครับเอาง่ายๆถึงการเดิมพันถึงการพนันมันจะเป็นสิ่งไม่ดีแต่ไอ้พวกที่ด่าผมทั้งหลายเนี่ยมาด่าผมว่าทฤษฎีมึงผิดแน่นอนอ่ะมึงกล้าเดิมพันกับกูไหมล่ะมึงกล้าพนันกับกูไหมผมบอกตามตรงเลยนะถ้าทฤษฎีของผมผิดผมจะจ่ายให้คุณเลย10,000นะครับ10,000นะครับเอาง่ายสามารถเพิ่มเงินรางวัลเดิมพันได้นะจะเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันได้นะครับแต่ผมเลยแต่ผมตั้งงบไปเลย10,000เอาไหมล่ะนะครับถ้าทฤษฎีของผมผิดนะผมจะจ่ายให้คุณ10,000แต่ถ้าทฤษฎีของผมถูกนะครับคุณจะต้องเอาเงิน10,000มาให้ผมนะครับแต่ผมจะเอาเงินเหล่านี้นะครับไปทำบุญไปบริจาคไปทำการกุศลโอเคไหมประมาณนี้โอเคป่ะแต่ถ้าผมผิดทฤษฎีผมผิดผมให้เงินคุณไป10,000คุณจะเอาเงิน10,000ไปทำอะไรก็ได้คุณจะเอาเงิน10,000ไปซื้อของส่วนตัวไปใช้ส่วนตัวไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าผมชนะนะครับแต่ถ้าทฤษฎีผมถูกคุณน่ะต้องเอาเงิน10,000มาให้ผมแล้วผมจะเอาเงิน10,000เนี่ยนะครับไปบริจาคไปทำบุญนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปทำการกุศลโอเคป่ะนะครับประมาณนี้ช่วยเหลือเด็กเพื่อด้อยโอกาสช่วยเหลือคนพิการประมาณนี้นะผมจะเอาเงินไปทำบุญไปลงทุนนะครับไปทำบุญประมาณนี้โอเคป่ะนะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกกรณีนึงล่ะฮะถ้าทฤษฎีของคุณถูกล่ะครับที่คุณบอกว่าที่คุณบอกว่าอีธิออนเอาฮานไปชุบชีวิตเอาศพฮานไปชุบชีวิตให้กลับมารับใช้อีธิออนบอกตามตรงถ้าทฤษฎีของคุณถูกนะครับเพราะผมเอียงไปทฤษฎีแรกไง
ถ้าทฤษฎีที่2ของคุณถูกถ้าทฤษฎีองค์กรอีทีออนเอาศพฮานไปช่วยชีวิตถ้าทฤษฎีนั้นถูกผมก็ยอมจ่ายหมื่นนึงเหมือนกันนะครับผมก็ยอมจ่ายหมื่นนึงเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆผมกล้าพนันเลยนะครับแต่ถ้าทฤษฎีนั้นผิดฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอีทีออนเลยอีทีออนไม่ได้เอาศพฮานไปฟื้นคืนชีพถ้าอีทีออนไม่ได้เอาศพฮานไปฟื้นคืนชีพแล้วฮานกลับมาได้ยังไงนะครับฮานอาจจะไม่ตายตั้งแต่แรกเหมือนทฤษฎีแรกที่ผมบอกแหละฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกแต่มันเป็นแค่ฉากปลอมฉากหลอกนะครับบอกตามตรงถ้าทฤษฎีคุณผิดไอ้ทฤษฎีที่2ของคุณผิดนะบอกตามตรงเลยถ้าทฤษฎีที่2ของคุณผิดทฤษฎีอีทีออนของคุณผิดคุณก็จะต้องจ่ายเงินมาให้ผมด้วยเอามั้ยล่ะผมว่าเอาเงินเนี่ยไปไว้เป็นคนกลางดีกว่านะครับเอาง่ายๆผมเชื่อเลยว่าพอถึงวันจริงอ่ะไม่ว่าผมเสียหรือคุณเสียผมได้หรือคุณได้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครจ่ายหรอกเอางี้ดีกว่าเอาเงินเนี่ยเอาเงินหมื่นนึงอ่ะผมตั้งงบไปหมื่นนึงนะเอาเงินหมื่นนึงอ่ะไปไว้กองกลางไปฝากคนกลางไว้นะครับเอาเงินหมื่นนึงไปฝากคนกลางไว้เรารอโอกาสเรารอเวลาจนฝ่าหนังหรือฟาสเนี่ยมันจะเข้าฉายในประเทศไทยนะเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อไหร่ผลมันเฉลยเมื่อไหร่นะก็ตัดสินจากวันนั้นเลยนะครับถ้าผมถูกนะครับคุณต้องจ่ายเงินผมนะถ้าทฤษฎีผมถูกอ่ะคุณต้องจ่ายเงินผมนะแต่ถ้าทฤษฎีผมผิดนะครับผมกล้าท้าเลยผมกล้าพนันเลยคุณต้องจ่ายเงินผมนะโอเคประมาณนี้นะครับแต่ถ้าทฤษฎีอีทีออนของคุณอ่ะมันผิดนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินผมด้วยเช่นกันแต่ถ้าทฤษฎีอีทีออนของคุณน่ะที่บอกว่าอีทีออนชุบชีวิตฮาน่ะถ้าทฤษฎีของคุณถูกนะครับผมจะยอมจ่ายเงินให้คุณเองโอเคปะประมาณนี้คุณกล้าเดิมพันมีใครกล้าท้ามีใครกล้าเดิมพันกับผมบ้างเอาไหมล่ะกล้าหรือเปล่าไม่ใช่เก่งแต่ปากโอ้โหผมเห็นเก่งแต่ปากหลายคนแล้วบอกว่าทฤษฎีอีทีออนฟื้นคืนชีพฮานอย่างนู้นอย่างนี้มาท้ามาผมกล้าท้าเลยฮะว่าผมมั่นใจในทฤษฎีของผมนะว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกมันไม่เหมือนทฤษฎีที่2เหมือนอีทีออนนะคือฮานตายไปแล้วคือตายจริงนะฮะตายจริงศพไม่เกียมชีพจรคือดับจริงโดนระเบิดตายจริงแล้วก็มีคนเอาไปชุบชีวิตนะครับองค์กรรับองค์กรนึงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันองค์กรอะไรรู้ๆกันอยู่เอาศพฮานไปชุบชีวิตแล้วฮานก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงนะฮะอันนี้คือทฤษฎีที่หลายคนตั้งกันอ่ะบอกตามตรงนะฮะว่าบอกตามตรงว่าแล้วแต่คุณจะคิดครับแต่ผมมั่นใจถ้าคุณมั่นใจในทฤษฎีของคุณองค์กรอีทีออนอะไรที่ชุบชีวิตฮานอะไรก็เรื่องของคุณแต่ผมมั่นใจในทฤษฎีของผมเหมือนกันผมเชื่อว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกนะครับฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกครับมันไม่มีการแบบฮานตายไปแล้วแล้วก็เอาศพไปชุบชีวิตไม่มีทางหรอกผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกจะต้องมีคนปลอมฉากนี้ขึ้นมาจะต้องมีคนเซตฉากนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแหกตาคนเพื่อเป็นการหลอกตาคนอย่างแน่นอนแล้วแก๊งไหนเป็นคนเซตนะครับทีมงานไหนเป็นคนเซตองค์กรไหนเป็นคนเซตฉากนี้ขึ้นมาผมไม่รู้ผมยังไม่ได้ไปดูหนังผมไม่สามารถสรุปได้นะครับเดี๋ยวไปดูในหนังเนี่ยเดี๋ยวไปดูในหนังฟาส9ตัวเต็มที่เฉลยออกมาเนี่ยเดี๋ยวไปดูในหนังเดี๋ยวคุณไปดูในหนังเดอะฟาส59ตัวเต็มที่มันฉายออกมาในโรงภาพยนตร์เนี่ยฮะทั่วประเทศเนี่ยนะครับพอหนังมันเฉลยออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้กันว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงฮานมันไม่ตายได้ยังไงทำไมฮานมันถึงไม่ตายนะครับแล้วฮานมันกลับมาในฟาส9ได้ยังไงนะครับฮานรอดตายมาได้ยังไงนะไปดูฟาส9แล้วมันจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับผมบอกแค่นี้เอาไว้ให้คุณกล้าหรือเปล่านะกล้าเดิมพันกับผมไหมล่ะนะครับกล้าไม่หมื่นนึงเอาฮะกล้าไม่หมื่นนึงอ่ะหลายคนอาจจะบอกพี่หมื่นนึงมันน้อยไปกระจอกพี่แสนนึงไหมแสนนึงไหมเอาไหมเพราะผมมั่นใจทฤษฎีมากนี้เลยพี่ผมตั้งผมมั่นใจทฤษฎีนี้มากเลยพี่องค์กรอีทีออนชุบศพฮานพี่ผมมั่นใจทฤษฎีนี้มากเลยพี่บอกตามตรงนะกล้าหรือเปล่าแสนนึงอ่ะแหมเห็นท้าคนอื่นไปทั่วเดิมพันคนอื่นไปทั่วพอกูลงแสนในมึงกล้าหรือเปล่าผมบอกตามตรงนะฮะว่าทำไมกูจะไม่กล้าจะเหลือเลยครับพี่กูจะไม่กล้าเนี่ยกูกล้าอยู่แล้วนะฮะบอกตามตรงเลยว่าเอาไหมล่ะเอาแสนนึงก็ได้นะครับเอาไหมล่ะนะครับไม่ใช่ว่าแพ้แล้วชิ่งไม่จ่ายนะเว้ยถ้าผมแพ้ผมยอมจ่ายเลยแสนนึงเอาไหมล่ะนะฮะถ้าผมแพ้ผมจ่ายคุณแสนนึงถ้าทฤษฎีผมผิดถ้าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันผิดไปจากนี้อ่ะนะครับ
ไอ้สิ่งที่ผมพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นความจริงนะฮะพอหนังเราไปดูหนังฟาส9แล้วมันเฉลยออกมาแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดมันไม่ตรงกับความเป็นจริงไอ้สิ่งที่ผมพูดมันไม่เป็นความจริงเนี่ยเอางี้มั้ยล่ะผมกล้าท้าเลยผมกล้าเดิมพันเลยนะแสนนึงก็ได้เอามั้ยล่ะแสนเดียวง่ายๆแล้วก็หาใหม่ได้ไม่ต้องกลัวมั้ยล่ะถ้าผมแพ้ผมจ่ายคุณแสนนึงแต่ถ้าผมชนะนะครับแต่ถ้าผมชนะคุณต้องจ่ายผมแสนนึงนะเอาง่ายๆไม่งั้นผมก็เสียเปรียบดิเอาง่ายๆนะฮะว่าถ้าทฤษฎีผมถูกอ่ะนะครับคุณจ่ายให้ผมแสนนึงแต่ถ้าทฤษฎีผมผิดอ่ะนะครับผมจะยอมจ่ายให้คุณแสนนึงเอาไหมล่ะผมไม่เดิมพันหมื่นนึงแล้วคุณบอกว่าเงินหมื่นมันเล็ก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 น้อยกระจิ๊ดเล็กกระจ้อยลอยเดี๋ยวนี้เงินหมื่นนึงใครๆก็มีเอาแสนนึงไหมล่ะเอาไหมล่ะกล้าท้าไหมล่ะกล้าหรือเปล่าไอ้พวกปากดีทั้งหลายเห็นปากดีหลายคนแล้วเนี่ยนะครับอย่าปากดีนะถ้าไม่มั่นใจอย่าปากดีนะเอาง่ายๆนะกล้าเปล่ากล้าเปล่านะไอ้น้องนะนะครับจะท้าใครดูด้วยน้องนะกล้าท้าใครไม่ท้ามาท้าพี่นะครับกล้าหรือเปล่าเอาให้มันจริงเถอะนะครับเอาง่ายๆนะครับผมมั่นใจว่าทฤษฎีผมเนี่ยถูกแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์พี่ผมให้ 100% นะครับเอาง่ายๆเฮ้ย 100% เหลือพี่ผมให้ 1,000% 10,000% 100,000% 100,000% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยทฤษฎีผมถูกแน่นะครับผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอีทีออนหรอกครับเอาง่ายๆนะฮะเอาง่ายๆผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับอีทีออนผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวเหี้ยอะไรกับอีทีออนน่ะผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะเอามั้ยล่ะนะครับกล้าท้าหรือเปล่าเห็นปากดีกันหลายคนแล้วแหมมีการไปบอกชาแนลดังๆนะไอชาแนลอะไรจอจานเลยนะเนี่ยชาแนลจอจานชาแนลตัวเจอะไรเนี่ยที่เป็นช่องสปอยหนังทำหนังเนี่ยเห็นท้าผมมาอยู่เนี่ยผมเห็นมันมาดูคลิปผมเขามาดูคลิปผมท้ามาเห็นเขาท้ามาแสนนึงนี่เห็นมาดูคลิปผมอยู่อะช่องนั้นอะเห็นท้ามาทฤษฎีมึงผิดแน่นะครับมึงกล้าเดิมพันกับกูหรือเปล่ามึงกล้าพนันกับกูหรือเปล่าตอนแรกผมไม่อยากจะไปท้าไม่อยากจะไปเดิมพันหรือไม่อยากจะไปพนันอะไรกับเขานะแต่คุณกล้าท้ามาแบบนี้นะฮะนะครับเอาง่ายนะฮะเหมือนก็เป็นการหยามกันชัดๆเลยคุณกล้าท้าผมมาแบบนี้นะถ้าคุณกล้าท้าผมนะครับถ้าคุณกล้าท้าผมผมก็กล้าที่จะรับคำท้าคุณเอาไหมล่ะผมกล้าเดิมพันเลยผมกล้าพนันเลยคุณว่าทฤษฎีคุณถูกทฤษฎีอีทีออนชุบฮานชุบชีวิตฮานถูกใช่ไหมแต่สำหรับผมมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอีทีออนนะครับเพราะอีทีออนมันเป็นภาคแยกถึงภาคแยกมันจะมีการเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักก็จริงนะครับเอาง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นจักรวาลเดียวกันแหละแต่ผมคิดว่าอีทีออนเนี่ยมันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับภาคหลักได้ผมว่าอีทีออนเนี่ยมันน่าจะไปเล่นต่อในภาคฮอกแอนด์ชอ2น่าจะเล่นได้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไอ้ฮอปแอนด์ชอ2มันจะมีต่อเดี๋ยวล็อกออกมาประกาศเลยนะฮอปแอนด์ชอ2มีแน่ตัวร้ายหลักจะเป็นอีทีออนเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าฮานอ่ะถูกชุบชีวิตด้วยเทคโนโลยีของอีทีออนจริงๆอ่ะฮานอ่ะคงจะไม่ได้เล่นแค่ภาคหลักแล้วฮานก็จะต้องไปเล่นภาคแยกไปเล่นภาคสปินออฟฮอปแอนด์ชอ2ด้วยผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมผมคิดว่ามันไม่มีเอ็กเซนต์เลยนะครับมันแบบผมคิดว่ามันไม่ลงรอยกันอ่ะผมคิดว่ามันไม่ได้ว่ะความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ลงรอยมันไม่ลงตัวนะฮะความคิดส่วนตัวของผมคิดว่าไอ้อีทีออนน่ะมันเป็นภาคสปินออฟมันเป็นภาคแยกเฮ้ยแต่ภาคแยกมันก็เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักนะพี่นะครับมันก็เชื่อมโยงมาภาคหลักมันก็อยู่ถึงมันจะไม่ได้เชื่อมโยงมาในภาคหลักบอกตามตรงไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าอีทีออนเชื่อมโยงกับภาคหลักเนี่ยเชื่อมโยงกับภาคหลักไอ้ฟาส9เนี่ยบอกตามตรงไม่เป็นความจริงนะภาคหลักอ่ะยังอยู่กับแก๊งไซเฟอร์ภาคหลักยังอยู่กับครอบครัวของดอมเจคอบโทเลโต้ที่แสดงโดยจอห์นซีน่าอยู่เลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอีทีออนเลยนะครับเฮ้ยแต่ฮานเนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายที่มาจากอีทีออนไงก็คือเป็นอีกองค์กรร้ายองค์กรหนึ่งในภาคแยกแฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มเพกแบบนี้ก็ได้บอกตามตรงไอ้สิ่งที่คุณพูดมันก็เป็นไปได้แต่ตัวร้ายหลักในฟาส9คุณก็รู้อยู่มันไม่ใช่อีทีออนนะครับมันคือไซเฟอร์กับเจคอบน้องชายแท้ๆของดอมแกนั่นแหละจริงไหมล่ะไอ้สิ่งที่ผมพูดคือถูกไหมไอ้สิ่งที่ผมพูดคือจริงไหมล่ะใช่ครับเห็นไหมนะครับผมบอกตามตรงว่าอีทีออนเนี่ยผมว่านะนะครับอีทีออนเนี่ยผมเชื่อนะว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันกับเดอะฟาสภาคหลักก็จริงมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันจริง
แต่มันไม่มีความเชื่อมโยงมายังภาคหลักเลยอ่ะมันไม่มีความเชื่อมต่อกันเลยนะอีทีออนน่ะถ้ามันจะขายจริงอ่ะนะครับมันขายฮอปแอนด์ชอภาค1นะครับล่าสุดเลยที่ออกไปในปี2019ผมว่าในฮอปแอนด์ชอภาค2เนี่ยผมว่ามันต้องเล่นตัวร้ายเป็นอีทีออนเป็นตัวร้ายหลักในภาคสปินออฟฮอปแอนด์ชอภาค2ในอนาคตอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าฮอปแอนด์ชอเนี่ยมันคงไม่ได้สร้างแค่2ภาคหรอกมันคงจะสร้าง4 3 4 5 6ภาคนั่นแหละเป็น10ภาคเลยก็ได้เป็น10ภาคเลยก็ว่าได้และตัวร้ายหลักในสปินออฟและตัวร้ายหลักในภาคแยกฮอปแอนด์ชอในสปินออฟเนี่ยผมเชื่อว่าตัวร้ายหลักในภาคฮอปแอนด์ชอเนี่ยจะต้องเป็นอีทีออนทุกภาคหมดเลยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้เนื้อเรื่องหลักกับภาคหลักเลยถึงมันจะเป็นจักรวาลเดียวกันก็ตามสำหรับผมมองว่ามันไม่มีเอ็กเซนมันไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะเพราะภาคหลักเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลเทคโนโลยีมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นอย่างน้อยคือมีตาเทพอะไรประมาณเนี้ยคือมีแค่ไซเฟอร์แฮกได้ทุกอย่างมีแค่เจคอบอยู่เลยยังไม่ล้ำจนถึงไปขนาดไปถึงกับออกทะเลขนาดจนถึงไปแบบไปอีทีออนแบบมันสุดล้ำเกินอ่ะอีทีออนผมว่ามันล้ำเกินมันชุบชีวิตคนเป็นให้มันชุบชีวิตคนตายให้กลับมาเป็นคนเป็นได้เนี่ยผมว่ามันล้ำเกินผมว่าภาคหลักไม่น่าจะเล่นเรื่องประเด็นหารเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมมั่นใจเลยนะผมเชื่อว่าภาคหลักเนี่ยผมเชื่อว่าภาคหลักไม่น่าเล่นประเด็นหารประเด็นนี้ว่ะผมว่าภาคหลักไม่น่าเล่นประเด็นนี้นะครับนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะฮะมันอีทีออนมันอยู่ภาคเสริมเนี่ยมันอยู่สปินออฟดิเฮ้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับภาคหลักนะอันนี้คือมุมมองของผมนะครับคือใครจะเอาไปโยงอะไรมันโยงได้แหละแต่ผมว่าเฮ้ยมันดูแบบดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันน่ะในมุมมองของผมนะผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันน่ะอันนี้คือมุมมองของผมล้วนๆเลยนะครับคือภาคหลักก็ภาคหลักไปเลยตัวร้ายก็จะเป็นไซเฟอร์เป็นเจคอบอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นภาคเสริมสปินออฟฮอปแอนด์ชออะไรเนี่ยตัวร้ายหลักก็จะเป็นอีทีออนไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเอามาโยงกันนะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจมากนะครับว่าถึงมันจะเป็นจักรวาลเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคหลักหรือภาคแยกหรือภาคสปินออฟภาคเสริมอะไรก็ตามเนี่ยเฮียอะไรก็ตามเนี่ยถึงมันจะเป็นจักรวาลเดียวกันก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแยกกันระหว่างภาคหลักกับภาคสปินออฟหรือภาคเสริมเนี่ยภาคหลักกับภาคเสริมเนี่ยภาคหลักกับภาคแยกเนี่ยมันน่าจะแยกกันนะตัวร้ายก็คือจะเป็นตัวร้ายในภาคนั้นไปเลยไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันนะสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือตัวเอกแหละไอ้ลุคฮอปกับเดกาชอก็บอกตามตรงว่าก็รู้จักกับดอมแก๊งดอมนั่นแหละในตัวในภาคหลักนั่นแหละแต่ตัวร้ายไม่น่าจะเกี่ยวนะผมเดาเอาอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะแต่คุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งของคุณนะฮะผมก็ท้าพนันไปแล้วผมก็ท้าเดิมพันไปแล้วแหละผมกล้าท้าเลยถ้าคุณกล้าท้าผมมาผมก็กล้าท้าคุณกลับเอาไหมล่ะนะครับถ้าคุณแพ้พนันผมอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยนะครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากพูดนะเอาง่ายๆนะฮะใช่ครับถ้าดูจากตอนจบ The Fast 9เนี่ยคุณดูนะผมได้ดูภาพหลุดตอนจบไอ้ Fast 9เนี่ยคุณดูนะเนี่ยไอ้ฉากที่ฮานแม่งกอดกับชอนเนี่ยดูนะเนี่ยไอ้ฉากกินโต๊ะไอ้ฉากนั่งกินทานอาหารกันเนี่ยคนหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยนะครับอาจจะคิดว่าฮานเนี่ยแฝงตัวเข้ามาเพราะได้รับคำสั่งจากบอสอีทีออนใช่ไหมผมบอกตามตรงว่าผมเชื่อเลยว่าฮานไม่ได้อยู่อีทีออนตั้งแต่แรกเว้ยเพราะผมเชื่อทฤษฎีที่หนึ่งผมไปแล้วไงเพราะผมไม่ได้เชื่อว่าฮานตายตั้งแต่แรกเพราะผมไม่ได้เชื่อว่าฮานมันตายตั้งแต่แรกมันน่าจะเป็นฉากปลอมฉากเซตขึ้นมาเพื่อใช้ในการลวงตาคนก็แค่นั้นนะครับถ้าฮานไม่ตายผมเชื่อว่าอีทีออนก็ไม่น่าจะมายุ่งกับฮานหรอกสังเกตง่ายๆนะฮะว่าถ้าฮานไม่ตายตั้งแต่ต้นนะครับถ้าฮานไม่ตายตั้งแต่แรกอีทีออนจะไม่มาสนฮานอีทีออนจะไม่มายุ่งกับฮานเลยนะเอาง่ายๆสังเกตง่ายๆฮะว่าอีทีออนเนี่ยองค์กรอีทีออนเนี่ยมันจะสนใจเฉพาะคนที่ตายไปแล้วครับเอาคนคนนั้นมาชุบชีวิตนะครับกลับให้คนคนนั้นน่ะทำให้คนคนนั้นน่ะกลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็ดัดแปลงอะไรที่มันเยอะแยะมากมายไก่กองจะทำให้คนคนนั้นน่ะมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาเหมือนบิสันนะซึ่งสำหรับผมมองว่าอีทีออนเนี่ยมันจะเล็งเฉพาะคนที่ตายไปแล้วครับจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายไม่รู้อ่ะคนที่ตายไปแล้วอ่ะไปชุบชีวิตมันกลับมาไปชุบชีวิตคนคนนั้นกลับมานะฮะนะครับแล้วให้กลับมาทำงานรับใช้องค์กรใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมแต่สำหรับผมมองว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรก
ถ้าห่านไม่ได้ตายตั้งแต่แรกมันก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับอีธิออนเลยเพราะอีธิออนมันสนใจแต่คนตายเอาคนตายมาชุบชีวิตแล้วกลับมาทำงานเท่านั้นแต่ห่านอ่ะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกห่านไม่ได้ตายตั้งแต่แรกใช่ไหมเออห่านไม่ได้ตายตั้งแต่แรกองค์กรอีธิออนก็ไม่เล็งเห็นเอาคนที่มีชีวิตอยู่มาทำงานหรอกครับเพราะอีธิออนเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มันคือแบบอาจจะเป็นองค์กรโรคจิตโรคจิตหน่อยๆก็ได้คือแบบรับเฉพาะคนที่ตายไปแล้วเอากลับมาชุบชีวิตมาทำงานใช่ไหมคนที่มีชีวิตอยู่มันไม่เอาหรอกมันจะเน้นเฉพาะคนที่ตายไปแล้วมันจะเล็งเห็นเฉพาะคนตายอ่ะเพราะกฎของอีธิออนมันก็บอกอยู่ว่านะครับทุกชีวิตมีค่าครับคนที่ชีวิตสั้นตายเร็วเราก็จะให้โอกาสเขาชุบชีวิตเขาให้เขากลับมาทำงานใหม่รับใช้องค์กรนะครับประมาณเนี้ยแต่คนที่มีชีวิตอยู่คุณก็มีชีวิตต่อไปไม่เกี่ยวอีธิออนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีชีวิตครับสังเกตดูเลยอีธิออนจะยุ่งเกี่ยวเฉพาะคนที่เคยตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วอ่ะนะครับไปเอาศพมันมาชุบชีวิตเหมือนบิสตันอ่ะบิสตันก็เคยตายไปแล้วนะก็ชุบชีวิตเหมือนกันคนก็เลยตั้งทฤษฎีที่สองมาไงว่าเอ้ยฮานอาจจะเป็นเหมือนบิสตันก็ได้นะครับถูกชุบชีวิตให้กลับมาทำงานรับใช้บอสเหมือนเดิมนะครับถึงฮานจะไม่ได้เต็มใจทำงานให้อีธิออนก็ตามถึงฮานจะไม่ได้แบบสมัครใจให้อีธิออนชุบชีวิตตัวเองกลับขึ้นมาก็ตามนะครับแต่ก็ต้องทำผมบอกตามตรงนะว่ามันก็มีความเป็นไปได้แต่ทฤษฎีของคุณน่ะถ้าทฤษฎีของคุณมันก็ตรงกับหลักทฤษฎีที่2คือฮานตายไปแล้วถูกชุบขึ้นมาโดยอีธิออนมาทำงานรับใช้นายมาทำงานรับใช้บอสซึ่งผมก็บอกตามตรงว่ามันก็แล้วแต่คุณจะคิดนะแต่ผมมั่นใจในทฤษฎีของผมมากกว่าผมไม่มีทางเปลี่ยนทฤษฎีแน่นอนผมไม่มีทางเปลี่ยนคำพูดผมไม่มีทางพลิกคำพูดอย่างแน่นอนครับผมพูดคำไหนคำนั้นครับเพราะว่าผมเป็นคนจริงจังผมเป็นคนตรงนะครับผมพูดคำไหนคำนั้นไม่มีการเปลี่ยนคำพูดอย่างแน่นอนผมลูกผู้ชายพอครับผมบอกว่าทฤษฎีหนึ่งนะครับผมมั่นใจในทฤษฎีหนึ่งต่อให้ทฤษฎีที่หนึ่งมันจะผิดก็ตามผมก็ตอบทฤษฎีหนึ่งไปแล้วผมก็มั่นใจไปแล้วผมมั่นใจมากๆว่าทฤษฎีหนึ่งผมถูกแน่ผมไม่มีการหรอกครับว่าทฤษฎีหนึ่งผมมั่นใจว่าทฤษฎีหนึ่งถูกแต่ผลเฉลยออกมาทฤษฎีสองถูกฮานตายจริงถูกชุบโดยอีธิออนจริงๆที่คนหลายคนมโนตั้งทฤษฎีกันต่างๆนาถูกจริงๆแล้วผมจะมาแก้ตัวว่าเฮ้ยผมจะมาแก้ตัวว่าเฮ้ยทฤษฎีที่2อ่ะผมบอกตั้งนานแล้วว่าทฤษฎีที่2ถูกไม่ใช่ผมไม่มีทางมากลับลำผมไม่มีทางมากลับลำแบบนั้นหรอกผมไม่มีทางมาพลิกไปพลิกมาแบบนั้นหรอกผมไม่ใช่คนลิ้น2แฉกขนาดนั้นครับคนนะครับไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานครับที่จะมีลิ้น2แฉกนะครับผมไม่มีทางกลับคำพูดอยู่แล้วครับผมไม่มีทางพลิกคำพูดอยู่แล้วครับผมพูดคำไหนคำนั้นครับผมพูดว่าทฤษฎีที่1ก็คือทฤษฎีที่1ครับคือฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกถ้าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกนะครับมันก็เป็นแค่ฉากปลอมฉากเฟซขึ้นมานั่นแหละผมคิดแบบนี้ผมคิดเอาเองนะไม่รู้ว่าใครคิดแบบนี้หรือเปล่านี่เป็นทฤษฎีผมคิดเองด้วยไอ้ทฤษฎีที่2ของอีธิออนที่ชุบชีวิตอ่ะอันนั้นคือผมไปเอามาจากคนอื่นนะแต่เอามาหักล้างกันเอาทฤษฎีที่ผมคิดมาเองที่ผมคิดว่าฮานไม่น่าตายตั้งแต่แรกแต่น่าจะเป็นฉากปลอมกับทฤษฎีที่2คือฮานตายจริงอันนี้คือคนหลายคนเนี่ยนะครับบอกตามตรงนะว่าคนหลายคนเนี่ยเพ่งเล็งกับทฤษฎีที่2เป็นอย่างมากคนหลายคนน่ะให้น้ำหนักกับทฤษฎีที่2เป็นอย่างมากว่าฮานตายจริงแต่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอีธิออนนะครับด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ต่างๆนานาแหละหลังจากไปดูภาพฮอปแอนด์ชอเขาเลยมั่นใจเลยผมบอกตามตรงว่ามันก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดนะแต่คนหลายคนเขาคิดทฤษฎีที่2กันเยอะนะครับไม่มีใครมาคิดทฤษฎีที่1แบบผมหรอกว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกแต่เป็นฉากปลอมฉากหลอกไอฉากนั้นจะเป็นฉากปลอมได้ยังไงไอฉากที่ฮานโดนรถชนในภาคโตเกียวดริฟต์เนี่ยมันจะเป็นฉากปลอมฉากหลอกได้ยังไงพี่มันเป็นฉากจริงๆพี่ใช้สมองส่วนไหนคิดพี่เอาอะไรคิดพี่ทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นว่ามันเป็นฉากปลอมพี่ผมบอกตามตรงว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นใช่ไหมผมบอกตามตรงว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าถ้าจะเอาตัวละครฮานกลับมาผมว่ามันน่าจะเล่นช่องโหว่เนี่ยมันน่าจะเล่นพล็อตโฮนั่นแหละผมว่ามันน่าจะเล่นฉากปลอมๆแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะเล่นเซตฉากแบบเนี้ยแหละการที่จะเอาตัวละครที่ตายไปแล้วกลับมาได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเซตฉากแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นการเซตฉากปลอมตั้งแต่แรกน่าจะเป็นเซตฉากมันน่าจะเป็นการเซตฉากหลอกๆตั้งแต่แรกถึงทฤษฎีที่1มันจะเป็นการแถก็จริงนะบอกตามตรงแต่ก็แถได้อย่างแนบเนียนนะครับเออไอ้เหี้ยจะเป็นฉากปลอมได้ไงวะกูเห็นมันเป็นฉากจริงอันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปดูในหนังฟาส9มันเฉลยออกมาแล้วคุณก็จะรู้เองประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะนะครับเนี่ยนะครับแต่พูดถึงทฤษฎีที่2อ่ะก็
็คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮานก็ต้องอยู่กับอีธิออนไปตลอดนะจนฝ่าจะโค่นจนฝ่าจะโค่นล้มอีธิออนได้ฮานจะกลับมาอยู่ฝ่ายพระเอกในระหว่างที่อีธิออนยังไม่ถูกโค่นล้มฮานจะต้องทำงานให้อีธิออนตลอดไปถ้าฮานทรยศมาอยู่ฝ่ายพระเอกฮานจะต้องถูกกดสวิตช์ถูกกดสวิตช์ทำลายตัวเองอย่างบิสตันแน่นอนเหมือนบิสตันเลยนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าอันไหนมันมีความเป็นจริงมากกว่ากันนะแฟนคลับเดอะฟาสต์แฟนคลับคอหนังสามารถดูคลิปนี้แล้วเอาไปวิเคราะห์กันได้นะครับแต่ผมก็มั่นใจในหลักของผมนะครับถ้าคุณมั่นใจนะครับผมเองก็มั่นใจเช่นกันนะครับเอาไว้ง่ายผมบอกตามตรงมันก็แล้วแต่คุณจะคิดอะนะทฤษฎีที่ผมได้ทำออกไปนะเอาไว้ง่ายถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะเอาไว้ง่ายแต่ผมก็มั่นใจในแบบของผมอะผมก็ไม่เข้าใจผมคิดได้ไงอยู่ดีผมตื่นมาอยู่ดีผมฝันแล้วผมก็คิดไปคิดมาเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ว่าฮานจะไม่ได้ตายตั้งแต่แรกถ้าฮานไม่ได้ตายนะเอาไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่2คืออีธิออนถ้าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกเนี่ยผมมองว่าฮานก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับอีธิออนนะครับเพราะว่าฮานไม่ได้ตายไงอีธิออนมันจะเล็งเห็นเฉพาะหาคนที่ตายไปแล้วมาทำงานให้องค์กรใช่มั้ยแล้วก็ชุบชีวิตให้กลับมามีชีวิตใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกฮานก็จะไม่มีความเกี่ยวโยงและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรอีธิออนเลยนะครับผมคิดแบบนี้นะโอเคป่ะประมาณนี้ผมมั่นใจว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกนะครับถ้าตายตั้งแต่แรกมันก็จะไปเชื่อมโยงกับฮอปแอนด์ชอแน่นอนนะเพราะอีธิออนเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ชุบชีวิตคนตายใช่ไหมเออก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดก็แล้วกันเนี่ยคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยทฤษฎีมีคนทำมาเยอะต่างๆนานาเลยผมก็ไม่คิดที่จะทำยังไงแล้วนะก็ดูไปกันนะฮะดูว่าบางทฤษฎีก็เป็นทฤษฎีที่แบบหลุดโลกเลยฮะเห็นไหมนะครับผมได้อ่านแล้วนะฮะมีทฤษฎีเดียวที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วในบรรดา10ทฤษฎีเนี่ยไอ้เหี้ยในบรรดา10ทฤษฎีมีทฤษฎีเดียวที่มีความเป็นไปได้ที่สุดที่ผมได้คัดมาที่ผมได้วิเคราะห์ที่ผมได้คัดมาทั้งหมด10ทฤษฎีเนี่ยทั้งหมด10ทฤษฎีในเว็บเนี่ยมีทฤษฎีเดียวที่มีความเป็นไปได้ที่สุดก็คืออีธิออนนี่แหละไอ้เหี้ยองค์กรก่อการร้ายที่สามารถชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้ทฤษฎีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่สุดแล้วนอกจากนั้นนะครับในบรรดา19ใน1ทฤษฎีเนี่ยนะครับในบรรดา10ทฤษฎีเนี่ยนะฮะเอาไว้ง่าย9ใน1ทฤษฎีเนี่ย1ในนั้นเนี่ย1ทฤษฎีมีความเป็นไปได้ที่สุดนอกจากนั้นในบรรดานอกจากนั้นในบรรดาเวฟนี้ในบรรดานั้นในบรรดาเวฟนี้นะครับบอกตามตรงทั้ง9ทฤษฎีที่กล่าวมาเนี่ยนะครับแม่งไม่มีทฤษฎีไหนที่มีความเป็นไปได้เลยเหี้ยเป็นทฤษฎีที่แบบทุเรศมากดูฮะเป็นทฤษฎีที่หลุดโลกฮะเป็นทฤษฎีที่แบบปัญญาอ่อนไร้สาระเลอะเทอะไปเรื่อยไอ้เหี้ยเวอร์เกินบางทีอะเอาไว้ง่ายนะใช่ครับเครียดอะไรของแม่งไม่กูอย่างฮาเลยผมก็อย่างงงนะว่าเครียดอะไรของแม่งวะนะครับในบรรดา10ในบรรดา10ทฤษฎีเนี่ยนะครับผมได้อ่านดูแล้วนะฮะมีอยู่1ทฤษฎีมีอยู่1ทฤษฎีเดียวที่มีความเป็นไปได้ที่สุดแล้วนอกจากนั้น9ทฤษฎีที่เหลือนี่แม่งไม่มีเครียดอะไรที่มีความเป็นไปได้เลยเป็นทฤษฎีที่หลุดโลกมากชื่อมันก็บอกอยู่ครับว่าเป็นทฤษฎีที่หลุดโลกเป็นทฤษฎีที่เลอะเทอะเป็นทฤษฎีที่ไร้สาระนะครับเป็นทฤษฎีที่ไม่มีความสมเหตุสมผลเลยผมก็เลยไม่หยิบมาพูดผมก็เลยหยิบทฤษฎีของอีธิออนเนี่ยมาพูดอ่ะมีความสมเหตุสมผลที่สุดแล้วไอ้เหี้ยแต่ในบรรดาทฤษฎีนี้แต่ในบรรดา10ทฤษฎีนี้ไม่มีทฤษฎีของผมอยู่เลยนะทฤษฎีของผมที่บอกว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกแต่เป็นฉากการปลอมแต่เป็นฉากปลอมฉากหลอกๆอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีฮะไอ้เหี้ยในบรรดา10ทฤษฎีนี้ในบรรดา10ทฤษฎีนี้มีทฤษฎีเดียวที่มีความเป็นไปได้ที่สุดไอ้เหี้ยนะนอกจากนั้นนะครับนะฮะไอ้เหี้ย9ใน1ทฤษฎี1ใน9ทฤษฎีเนี่ยมี1ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ที่สุดนอกจากนั้นทั้งหมด9ทฤษฎีไม่มีทฤษฎีเหี้ยเลยที่มีความน่าเป็นไปได้เลยไร้สาระเลอะเทอะไปเรื่อยอ่ะดูเว็บนี้นะเนี่ยฮะเห็นมั้ยฮะเนี่ยส่วนใหญ่เขาตั้งทฤษฎีอย่างงี้กันหมดเลยการกลับมาจากความตายของฮานในฟาส9ทฤษฎีมโนเชื่อมกับฮอปแอนด์ชอที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าฮอปแอนด์ชอมันมีอีธิออนสามารถชุบชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเค้าเชื่อมโยงว่าเป็นทฤษฎีของอีธิออนแน่นอนเลยอ่ะเค้าบอกกันว่าอีธิออนนี่แหละนะฮะนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะหลายเว็บก็ทำกันแล้วหลายยูทูบเบอร์หลายชาแนลนะครับ
ช่องสปอยหนังหลายชาแนลนะครับเขาทำทฤษฎีนี้กันเยอะมากเลยครับว่าความตายของฮาเนี่ยนะครับจะต้องเป็นทฤษฎีมโนเชื่อมกับภาคฮอปแอนด์ชออย่างแน่นอนนะนั่นแหละนะครับเนี่ยการฟื้นคืนชีพอีกครั้งของฮานะในตัวอย่างฟาส9นะใช่ครับประมาณนี้เยอะอะไรเยอะแยะเยอะแยะดูเอาแล้วกันนะฮะรวมความเป็นไปได้ที่ฮานจะรอดมาในฟาส9นะครับดูนะไอ้เหี้ยไปเรื่อยผมว่าทฤษฎีผมเนี่ยผมบอกตามตรงว่าชัวร์สุดแล้วผมมั่นใจเลยนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ธรรมดาด้วยล้านเปอร์เซ็นต์มีหลายเวฟครับที่เขาทำอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีของอีทีออนเนี่ยกำลังฮิตเลยไม่มีใครพูดถึงทฤษฎีผมเลยสักคนนะทฤษฎีเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วผมว่าฮานไม่แน่ตายตั้งแต่แรกนะฮะไม่ใช่ว่าตายแล้วโดนชุบนะคือฮานไม่ตายจริงเลยไม่ได้ตายตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ประมาณนี้จะมาโนอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะนะครับผมเห็นชาแนล YouTube หลายชาแนลทำทฤษฎีอีทีออนกันเยอะมากฮอปแอนด์ชอเนี่ยมาเลยอ่ะเพราะว่าฮอปแอนด์ชอมันมีคนที่ตายไปแล้วแล้วมันชุบชีวิตได้จริงอ่ะนะครับแล้วเขาทำฮอปแอนด์ชอมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาชุบชีวิตให้ฮานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะนี่เขาเล่ากันเป็นฉากเลยงั้นเลยเขาพูดจาแบบฉะฉานมากแบบมั่นใจมากว่าทฤษฎีเขาจะถูกนะบอกตามตรงมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะที่คุณจะคิดยังไงก็ได้แต่ผมก็มีหลักการของผมผมก็มีทฤษฎีของผมเหมือนกันก่อนที่คุณจะแย้งทฤษฎีของคุณในทฤษฎีของผมเนี่ยกรุณาฟังทฤษฎีของผมให้จบก่อนครับแล้วค่อยแย้งโอเคป่ะนะครับผมก็พนันผมก็ท้าไปแล้วนะนะครับผมก็เดิมพันไปแล้วนะผมก็เดิมพันไปแล้วผมก็ท้าไปแล้วผมก็พนันไปแล้วนะผมก็เดิมพันผมก็พนันผมก็ท้าไปแล้วนะเอาง่ายๆนะอย่าลืมมาลงขันแล้วกันนะผมต่อให้เลยแสนนึงเอาไหมล่ะนะครับเอาง่ายๆนะครับเห็นมีคนมาท้าทายผมอยู่ในช่องดังๆด้วยนะนะครับเอาง่ายๆเป็นช่องสปอยหนังชื่อดังหลายชาแนลเลยเนี่ยมาท้าผมอยู่นะว่าทฤษฎีมึงผิดแน่นะครับคุณมั่นใจเหรอครับว่าทฤษฎีคุณถูกอ่ะคุณมาเจอกับผมดีกว่าฮะกล้าท้ามั้ยล่ะคุณมั่นใจในทฤษฎีของคุณผมก็มั่นใจในทฤษฎีของผมเช่นกันผมเวลาจะคิดทฤษฎีอะไรอ่ะผมจะคิดทฤษฎีที่มันฉีกแนวแปลกแนวแหวกแนวที่มันไม่เหมือนคนอื่นคิดทฤษฎีไอ้อีทีออนชุบชีวิตทฤษฎีนะมันเด็กๆใครๆก็คิดได้มีใครคิดได้อย่างกูหรือเปล่าว่าฮานอาจจะไม่ได้ตายตั้งแต่แรกนะครับแล้วคุณรอดูวันเฉลยดินะครับนะครับไทม์ลิมิตคือวันที่หนังฟาส9เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับนั่นแหละพอเราเฉลยปุ๊บว่ามันเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่แน่ทฤษฎีคุณอาจจะถูกทฤษฎีผมอาจจะถูกก็ได้ทฤษฎีผมอาจจะผิดทฤษฎีคุณอาจจะผิดก็ได้ทฤษฎีคุณถูกทฤษฎีผมผิดทฤษฎีผมถูกทฤษฎีคุณผิดก็ได้ผมไม่รู้นะครับรอจนฝ่าหนังเดอะฟาสมันจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยแล้วกันนะครับไทม์ลิมิตคือวันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหนังเดอะฟาสจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันไหนเดือนไหนและปีไหนผมว่าน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนั่นแหละประมาณวันที่26มิถุนายนนะ26ไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยนะ26เนี่ยเข้าฉายในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าไทยจะเข้าตอนไหนเพราะว่าช่วงเนี้ยโควิดระบาดหนักมากนะครับวันเดือนเมษาเนี่ยโอ้โหโควิดคัตเตอร์ทองหล่อในกรุงเทพเนี่ยระบาดหนักมากเนี่ยผมว่าเผื่ออาจจะระบาดหนักไปถึงเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนก็ได้อาจจะเลื่อนฉายก็ได้หนังเลื่อนฉายเลยนะผมก็บอกตามตรงเลยว่ามันก็มีความเป็นไปได้หมดนะครับนั่นแหละนะครับไทม์ลิมิตคือหนังเดอะฟาสเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยวันไหนไทม์ลิมิตคือวันนั้นนะครับผมลงขันก่อนเลยนะแสนหนึ่งอ่ะผมกล้าพนันเลยอ่ะผมกล้าเดิมพันเลยผมท้าเลยอ่ะนะครับเอาไว้ง่ายโอเคป่ะนะครับนะเห็นท้าผมมาเยอะเห็นมีช่องสปอยหนังชื่อดังเป็น10ๆช่องเลยมาท้าผมเว้ยเขามั่นใจว่าทฤษฎีอีทีออนเนี่ยเขาถูกอ้อเหรอนะครับโอเคถ้าคุณมั่นใจก็เรื่องของคุณครับผมก็มั่นใจของผมเหมือนกันคนหลายคนเขาฟันธงว่าทฤษฎีอีทีออนชุบฮานแน่นอนฟื้นคืนชีพฮานแน่นอนเลยบอกตามตรงว่าแล้วแต่คุณจะคิดแต่ของผมนะผมคิดว่าไม่น่าใช่ผมคิดว่าฮานไม่น่าตายตั้งแต่แรกและไอฉากที่เราเห็นนะเป็นแค่ฉากปลอมๆเป็นแค่ฉากหลอกๆที่ถูกเซตขึ้นมาเพื่อเอาไว้แหกตาคนเพื่อเอาไว้หลอกตาคนก็เท่านั้นแหละเอาไว้ลวงตาคนก็เป็นแค่ไอพวกหลอกตาก็เป็นแค่พวกแหกตานะก็เป็นแค่ไอพวกลวงตาคนก็เท่านั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดแล้วกันเอาไว้ง่ายเดี๋ยวรอดูวันที่หนังมันฉายดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูวันที่เฉลยดีกว่าเดี๋ยวรอดูเฉลยให้ดีดิถามว่ารอเฉลยวันไหนพี่รอดูวันที่หนังมันฉายในโรงภาพยนตร์ดินะครับเอาง่ายในประเทศไทยนะครับเราไม่นับต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกานะเอาง่ายหนังเข้าฉายหนังเดอะฟาสเข้าฉายในประเทศไทยวันไหนไทม์ลิมิตคือวันนั้นนะครับถ้าคุณจะท้า
นะครับคุณต้องกล้าถ้าคุณแน่จริงคุณวางเงินเลยแสนนึงนะฮะตอนแรกผมจะเอา10,000แต่คุณเถียงมาว่าเมื่อกี้ผมเห็นดูแชทมีแชทช่องสปอยหนังชื่อดังเห็นมีช่องติ๊กถูกเนี่ยมาเม้นในช่องผมว่าผมกล้าท้าแสนนึงเอาไหมล่ะโอ้โหกล้าท้าใครไม่ท้ากล้ามาท้าคนอย่างผมเหรออย่าคิดว่าผมไม่กล้าท้านะเว้ยแสนนึงก็แสนเอาไหมล่ะคุณกล้าพนันกับผมปะคุณกล้าเดิมพันกับผมไหมคุณต้องกล้าอยู่แล้วคุณกล้าท้ากับผมอยู่แล้วคุณกล้าต่อปากต่อคำกับผมอยู่แล้วถ้าคุณไม่กล้าท้าจริงคุณคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกไอสิ่งที่คุณพูดอะคุณพูดจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่น้ำลายนะไม่ใช่แค่พูดน้ำลายนะเอาง่ายๆนะคุณต้องพูดจริงทำจริงนะครับช่องสปอยหนังชื่อดังนะต่างๆนานาผมเห็นมีคนมาเม้นอยู่นะผมเห็นมีคนมาเปิดแชทผมเห็นมีคนมาแชทอยู่เนี่ยตอนที่ผมไลฟ์สดเนี่ยมีคนมาแชทในข้อความแชทอยู่ว่าผมจะวางเดิมพันหมื่นนึงเอ้ยผมจะวางเดิมพันแสนนึงคุณกล้าพะคุณกล้าท้าหรือเปล่าวายทีดีเนี่ยผมกล้าพนันแสนนึงเลยพี่กล้าหรือเปล่าพี่ข้อคุณเก่งนะฮะบอกตามตรงว่าถ้าคุณท้าให้จริงนะครับไม่ใช่น้ำลายนะครับเอาง่ายๆน้ำลายใครๆก็พูดได้พอถึงเวลาจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กล้าท้าเออพอถึงเวลาจริงไม่ใช่ว่าถอนเดิมพันถอนพนันถอนท้าทิ้งนะฮะไม่รับคำท้าแล้วกลัวแล้วไม่ใช่นะคุณพูดคุณก็ต้องทำให้ได้นะเอาง่ายๆนะไม่ใช่แค่บ้วนน้ำลายครับไม่ใช่แค่พูดแบบดูแอคดูหล่อดูเท่ไปงั้นนะฮะนะครับไม่ใช่ว่ากลับลำนะเอาไว้ง่ายผมชอบคนจริงครับผมชอบคนพูดจริงทำจริงไม่ติงนังครับผมไม่ได้ชอบคนไอ้พวกที่แบบน้ำลายนะผมไม่ได้ชอบคนที่น้ำลายผมไม่ได้ชอบคนที่บ้วนน้ำลายหรือแพร่น้ำลายเลยนะท้าก็ท้าให้จริงนะถ้าคุณกล้าท้าผมก็กล้ารับคำท้าครับผมวางเดิมพันก่อนเลยแสนนึงผมวางพนันก่อนเลยแสนนึงคุณกล้าวางเดิมพันคุณกล้าวางพนันกับผมไหมนะครับโอเคป่ะผมวางแล้วนะแสนหนึ่งนะครับผมมีสัจจะในหมู่โจรอยู่แล้วถ้าผมทฤษฎีผมผิดผมจ่ายให้คุณแสนหนึ่งคุณเองก็เหมือนกันนะถ้าทฤษฎีของคุณผิดนะครับคุณก็จ่ายให้ผมแสนหนึ่งเหมือนกันเอาไว้ง่ายตอนแรกก็กะจะ10,000แต่คุณท้าผมมาแสนหนึ่งนี่นะครับแต่ถ้าทฤษฎีของผมนะครับผิดผมจะจ่ายให้คุณแสนหนึ่งแต่ถ้าทฤษฎีของคุณผิดคุณต้องจ่ายให้ผมแสนหนึ่งนะเหมือนกันนะเอาง่ายเอาไหมนะครับแหมเก่งเหลือเกินเห็นท้ากันมาเยอะแยะนะครับอย่าคิดว่าผมไม่กล้าท้านะเว้ยผมว่าคนจริงนะฮะเอาง่ายเงินแค่นี้มันจิ๊บจ้อยแค่10,100เดียวตอนแรกก็จะท้ากันแบบสนุกเฮฮาขำๆอ่ะนะขำๆ10,000นะฮะเอาเงิน10,000ไปทำบุญทำการกุศลดีกว่าบริจาคแต่คนยากไร้ปรากฏว่าไม่เอาแล้วไม่ทำการกุศลแล้วแสนหนึ่งเลยอ่ะแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งวะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมก็สั่งสอนไอ้พวกที่ชอบท้าทายกันไอ้พวกที่ชอบท้าแบบเก่งเหลือเกินกล้าท้าพนันคนอื่นท้าเดิมพันคนอื่นเขาโอ้แหมนะฮะเก่งจังผมขอตบมือด้วยความยินดีว่าคุณนี่เก่งจังนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยชอบเหลือเกินถนัดจังนะครับก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมเอาง่ายอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากพูดทั้งหมดนะครับใครจะลงขันเพิ่มใครจะท้าเพิ่มใครจะพนันเพิ่มจัดเลยครับวางเลยครับวางเงินเลยครับวางเงินไว้เลยฮะแสนหนึ่งฮะวางวงเงินไว้เลยครับแสนหนึ่งฮะเดิมพันเลยครับแสนหนึ่งพนันเลยครับแสนหนึ่งท้าเลยครับแสนหนึ่งโอเคนะประมาณนี้นะไม่รู้มีกี่ลายผมเห็นมีคนมาเม้นเป็นสิบช่องเลยนะช่องติ๊กถูกสปอยหนังทั้งนั้นไม่รู้ว่าแฟนคลับเขาแจ้งไปดูหรือเปล่าแฟนคลับเขาแจ้งไปหรือไม่ก็เขาเข้ามาดูคลิปผมเองผมไม่รู้นะเห็นมาท้าทายผมอยู่อ่ะหลายคนละนะฮะผมกล้าท้านะฮะไม่ใช่ว่าท้ามาถึงเวลาจริงไม่กล้าท้านะครับกลัวอายนะครับไม่ใช่น้ำลายนะไม่ใช่แค่น้ำลายนะพูดจริงต้องทำให้จริงด้วยนะเอาง่ายน้ำลายไม่ใช่แค่น้ำลายนะครับเอาคนจริงไม่น้ำลายนะเอาง่ายเฮียท้ากูจังเลยเฮียแม่งชิบหายพวกนี้ผมเข้าใจว่าผมทำคลิปแบบเนี้ยคุณไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าผมไปหักหน้าทฤษฎีคุณผมไปหักหน้าคุณอ่ะผมไปหักทฤษฎีคุณว่าไอ้ทฤษฎีอีทีออนเนี่ยที่ชุบฮานชุบชีวิตฮานเป็นไปไม่ได้นะครับทฤษฎีนี้อาจจะไปหักหน้าคุณคุณไม่พอใจผมไงคุณก็เลยแบบงัดการ์ดไม่ตายเปิดการ์ดกับดักหงายการ์ดกับดักนะครับงัดเดิมพันกันไหมท้ากันไหมนะครับพนันกันไหมโอ้โหนะครับเอาไว้ง่ายถ้าคุณไม่พอใจผมก็ไม่ต้องดูไม่ใช่แบบมาพูดท้าทายอำนาจมืดกันแบบนี้ถ้าคุณกล้าท้าผมก็กล้าท้าคุณกลับอย่าคิดว่าผมไม่กล้านะครับเอาไว้ง่ายก่อนจะพูดอะไรเนี่ยก่อนจะท้าอะไรเนี่ยหัดย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนนะ
ว่าตัวเองอ่ะได้ท้าใครได้ท้าทายสิ่งใดไปว่าได้ท้าทายอะไรไปโอเคไหมเข้าใจไหมโอเคนะเข้าใจนะผมขอพูดทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะในส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้านะไอ้พวกที่ชอบพันนันไอ้พวกที่ชอบเดิมพันไอ้พวกที่ชอบท้าทายคนอื่นเขาระวังให้ดีแล้วกันเดี๋ยวความซัวจะมาเยือนคุณเองคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วขอชิ่งไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะครับก็ผมลืมบอกเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะฮะเอาง่ายๆไปสรุปท้ายคลิปแล้วกันนะที่ผมได้ตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะฮะว่าทำไมฮานถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มันมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอีทีออนในภาคแยกฮอปแอนด์ชอหรือไม่เนี่ยนะครับที่ผมบอกไปนะผมขอไฮไลท์คำนี้นะว่าการตายของฮานเนี่ยและการฟื้นคืนชีพของฮานเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอีทีออนหรือไม่นะฮะหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างฟาส9ไปใช่ไหมตัวอย่างแรก Official Teaser Official Teaser 1ของ The Fast ภาค9ตัวอย่างแรกเนี่ยแล้วเห็นว่าฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงครับแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามกลับไปว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอีทีออนหรือเปล่านะครับที่ทำให้ฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้ตั้งชื่อคลิปแบบนี้เลยครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอีทีออนหรือไม่นะครับผมบอกตามตรงนะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าการฟื้นคืนชีพขึ้นมาของฮานเนี่ยไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอีทีออนเพราะผมเชื่อว่าฮานไม่ได้ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับใช่ฮะฮานไม่ได้ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับผมเชื่อว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกครับนะครับอันนี้คือทฤษฎีแรกที่ผมบอกไปฮะฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกนะครับเอาง่ายๆก็ไม่มีทางคืนชีพได้เพราะว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกแล้วรอดตายมาได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปฮะทฤษฎีแรกกับทฤษฎีที่2ที่บอกว่าฮานตายจริงแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอีทีออนนะครับองค์กรลับในอีทีออนนั่นแหละองค์กรลับอีทีออนในภาคแยกฮอปแอนด์ชอนั่นแหละซึ่งทฤษฎีเนี่ยซึ่งคนหลายคนเทไปมักจะเทไปมักจะทิ้งน้ำหนักมักจะเทน้ำหนักไปที่ทฤษฎีที่2ค่อนข้างมากกว่าทฤษฎีที่1ที่ผมคิดเองที่บอกว่าฮานไม่ได้ตายหรอกแต่เป็นแค่ฉากปลอมฉากหลอกที่ถูกเซตขึ้นมาเพื่อเป็นการแหกตาคนผมบอกตามตรงเลยนะผมบอกตามตรงเลยว่าแล้วแต่คุณจะคิดครับแต่ที่ผมบอกเลยผมบอกตามตรงว่าการที่ฮานกลับมาใน The Fast ภาค9ที่เราได้เห็นตัวอย่าง The Fast ภาค9ไปเนี่ยฮานจะกลับมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะทฤษฎีแรกที่ผมเชื่อไปว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกผมเชื่อเลยว่าการที่ฮานกลับมาได้เนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรอีทีออนในภาคแยกฮอปแอนด์ชออย่างแน่นอนนะครับนี่ผมฟันธงเลยผมคอนเฟิร์มเลยฟันธงคอนเฟิร์มเลยนะฮะเอาง่ายๆนะครับผมกล้าหักหน้าทุกคนผมได้แฉกผมได้ฉีกแนวผมนี่แหวกแนวเนาะหลายคนอาจจะคิดถึงทฤษฎีที่2ฮานตายจริงแต่ถูกชุบโดยอีทีออนนะฮะบอกตามตรงว่ามันแล้วแต่คุณจะคิดแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะแย้งคุณได้ผมมีสิทธิ์เห็นต่างจากคุณครับผมมีสิทธิ์คิดต่างจากคุณนะสไตล์ผมคือคิดอะไรไม่เหมือนใครๆอยู่แล้วคือผ่าเหล่าผ่ากอฉีกแนวคือแหวกแนวฝากคนอื่นอยู่แล้วนะฮะใครคิดอีกแบบนึงผมจะคิดตรงกันข้ามกับเขาอยู่แล้วครับมันเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะเอาง่ายๆนะผมเป็นคนแบบนี้นะครับคือสไตล์ผมเนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นคนที่คิดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอผมมักจะคิดอะไรที่คนอื่นเขาไม่คิดกันเนี่ยผมจะคิดแตกต่างจากเขาค่อนข้างเยอะผมจะคิดแตกต่างจากเขาค่อนข้างบ่อยนะเลยนั่นแหละฮะเอาง่ายๆอันนี้คือสไตล์ของผมนะครับเอาง่ายๆผมว่าสไตล์ผมว่าคือคิดอะไรไม่เหมือนใครคือความเห็นส่วนตัวผมนะผมก็เป็นคนแปลกๆเป็นคนยังไงไม่รู้คือคิดอะไรแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะสไตล์ผมคือเป็นคนที่แปลกอ่ะคิดยังไงอะไรก็ไม่เหมือนใครเขาสักอย่างเนี่ยเอาไปเนี่ยคนก็คิดอีกอย่างผมจะคิดอีกอย่างคนก็คิดอย่างงู้นผมจะคิดอย่างนี้คนคิดอย่างนี้ผมจะคิดอย่างงู้นคนคิดอันนั้นคนคิดทฤษฎีนั้นผมจะตรงกันข้ามกับเขาแล้วผมจะหาทฤษฎีของผมมาหักล้างว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากันนะทฤษฎีของคุณเนี่ยแต่บางอย่างผมก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะบางอย่างผมก็เห็นด้วยนะครับทฤษฎีอื่นบางทฤษฎีถ้าผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยนะแต่ทฤษฎีแน่ที่คุณบอกว่าอีทีออนเอาศพฮานไปชุบเนี่ยนะผมบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมมองว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับผมก็พยายามหาทฤษฎีที่ฮานเนี่ยยังไม่ตายจริงเนี่ยมาหักล้างแล้วจะทำยังไงทำให้ฮานมันไม่ตายจริงล่ะครับถ้ามันไม่ตายจริงถ้าตายเนี่ยมึงเจออีทีออนเอาศพไปแน่นอนแต่ถ้าฮานไม่ตายจริงล่ะครับถ้าฮานไม่ตายจริงก็คือฮานรอดตายได้แล้วรอดตายด้วยวิธีอะไรก็อาจจะมีคนซ้อนแผนไงอาจจะมีคนซ้อนแผนปลอมฉากนี้ขึ้นมาเซตฉากนี้ขึ้นมาเฟกฉากนี้ขึ้นมาหรือเปล่าคือเนียนอ่ะเอาไว้คือเนียนอ่ะจะหาว่าแถก็แถได้แหละถ้ามันเล่นมุกนี้คุณทำไงอ่ะคุณหงายเงือกกันหมดเลยนะไอ้ทฤษฎีที่คุณตั้งมาว่าอีทีออนเป็นคนเอาศพฮานไปชุบจนฮานกลับมาได้
ฮานตายไปแล้วจริงแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของEthion เลยเนี่ยด้วยเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีขององค์กร Ethion ในภาค Spin Off Hop and Shaw เนี่ยผมบอกตามตรงเลยเว็บบอร์ดหลายเว็บก็เขียนทฤษฎีนั้นและ Channel YouTube หลาย Channel ก็หยิบทฤษฎีเนี่ยไปทำลงใน Channel YouTube ของตัวเองนะครับบาง Channel ก็ให้เครดิตบาง Channel ก็ไม่ให้เครดิตนะแล้วแต่เขานะฮะไอ้ Channel ไอ้พวก Channel สรุปหนังสปอยหนังไอ้พวก Channel แต่เราเรียกว่า Channel สปอยหนังที่เขาหยิบหนังไปเล่า Channel ที่เล่าหนังอะไรเนี่ยเอาหนังไปพูดเอาหนังไปเล่าอะไรเงี้ยเป็นสิ่งของเขานะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกพวก Channel สปอยหนังอะไรเงี้ยนะเอาไว้ไงผมก็เฉยๆนะฮะนะครับถ้าคุณกล้าแย้งผมมานะผมบอกตามตรงผมก็กล้าแย้งคุณน่ะเอาไว้ง่ายคือมันเป็นแบบในความเห็นส่วนของผมนะผมคิดว่าผมมั่นใจอ่ะผมมั่นใจมากเลยนะผมคิดอะไรที่จะฉีกแนวแหวกแนวจากคนอื่นก็ตามนะแต่ผมก็มั่นใจในหลักการของผมอ่ะผมก็มั่นใจในหลักเกณฑ์ของผมอ่ะถามว่าพี่เอาอะไรมาวัดพี่มั่นใจเหลือเกินก็ต้องเตรียมกับข้าวเตรียมปิ่นโตนะครับเตรียมดอกไม้ทุบเทียนนะครับไปวัดบ้าหรือเปล่ามั่วแล้วอ้าวก็คุณถามว่าเอาอะไรมาวัดเอาอะไรไปวัดผมก็บอกไงเอาปิ่นโตไปวัดดินะฮะคุณจะถือจานเปล่าไปวัดหรือไงไอ้เหี้ยมุกมึงหาไม่มุกแป๊กตลกเลอะเทอะไร้สาระว่ะนอกเรื่องเหลือเกินมึงนะฮะกลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าผมบอกตามตรงพี่เอาอะไรมาวัดกับถามจริงพี่เอาอะไรไปวัดปิ่นโตใช่มั้ยไม่เอาแล้วพอแล้วมุกนี้เบื่อบอกตามตรงว่าผมก็ลองคิดดูแล้วมันเป็นไปมันแบบมันเป็นไปได้ยากนะที่แบบที่คนหลายคนจะคิดกันว่าอีธิออนมาชุบศพอีธิออนเป็นคนชุบชีวิตฮานโอ้เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วนะฮะบ้าบอคอแตกนะครับมันมีทฤษฎีอื่นที่เลอะเทอะกว่านี้อีกนะในเวฟนั้นที่ผมนำเสนอไปแหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจาะลึกแล้วกันแต่ผมบอกตามตรงว่าผมมั่นใจทฤษฎีนี้มากผมเชื่อว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกเว้ยแต่ถูกเซตฉากขึ้นมาแล้วใครเป็นคนเซตล่ะอันนี้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้อาจจะเป็นแก๊งชอนก็ได้ก็คือแก๊งโตเกียวดิฟกับอีกแก๊งหนึ่งก็คือองค์กรของมิสเตอร์โนบอดี้นะฮะก็คิดดูกันหรือจะเป็นฝ่ายของพี่ดอมก็ได้บักเมงดอมคือลูกทีมดอมก็ได้เซตฉากนี้ขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ลองคิดดูเองแล้วกันเดี๋ยวดูหนังเฉลยดีกว่าผมเอางี้ว่ะหนังเฉลยออกมาเดี๋ยวก็รู้แหละว่าความจริงมันเป็นยังไงฮะคุณได้จำวลีเด็ดวลีนี้ได้ไหมฮะว่าความจริงคือความจริงจ้าเออนั่นแหละเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ความจริงอย่างแน่นอนคุณอยากรู้ไหมว่าความจริงเป็นไงนะฮะเดี๋ยวคุณก็ได้รู้แน่นะครับเอาไว้คือเฉลยมาผมบอกตามตรงนะว่าหงายเงือบหมดอะนะฮะผมมั่นใจเลยว่าทฤษฎีผมถูกแน่นอน 100% นะครับผมมั่นใจมากเลยและผมมั่นใจว่าฮานไม่ได้ตายตั้งแต่แรกด้วยไม่ใช่ว่าผมมั่นใจว่าฮานตายนะฮานตายแล้วชุบมาไม่ใช่นะคือตอนแรกอะผมก็เคยตั้งทฤษฎีย้อนกลับไปเมื่อปี2017ตอนนั้นที่ฟาส7ฟาส8เข้าฉายใหม่ๆอะผมก็ตั้งทฤษฎีเคยตั้งทฤษฎีไปว่าฮานแม่งตายแล้วว่ะฮานแม่งตายจริงว่ะนะครับคงไม่มีทางกลับมาแน่นะครับเอาง่ายๆนะฮะผมก็คิดอย่างนี้นะว่าฉากนั้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากจริงๆไม่ใช่ฉากปลอมฉากหลอกหรอกตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะนะครับเออนั่นแหละแต่หลังจากฮานกลับมาในฟาส9ผมก็ยังย้อนกลับไปดูเลยผมก็ยังรู้อยู่ว่าฮานแม่งตายจริงนะเว้ยผมว่าไอ้ฮานน่ะแม่งตายจริงนะฮะคือตอนแรกผมคิดอย่างนั้นแล้วตอนหลังพี่มาเปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะผมบอกตามตรงไอ้สิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนเนี่ยคือฟาส9นี่แหละนะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าฮานแม่งตายจริงแล้วผมก็คิดว่าถ้าฮานตายจริงเดกาดชอต้องกลับมาเป็นตัวร้ายแน่นอนแล้วคนก็ไปตามล่าเดกาดชอตามฆ่าเดกาดชอเพื่อเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับฮานและฮานจะไม่มีทางได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ในที่สุดฮานแม่งก็กลับมาจริงในฟาส9เพราะเดกาดชอมันกลับตาลปัดไงเดกาดชอมันกลับตัวกลับใจไปเป็นคนดีตั้งแต่ภาค8แล้วภาคสปินออฟฮอปแอนด์ชอก็ได้เล่นภาคแยกด้วยคนก็ตั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยจัดติดฟอร์ฮานอยากให้ฮานกลับมาฟาส9จนผู้กำกับคนเขียนบทเอาฮานกลับมาในฟาส9นะครับคือตอนแรกฮานแม่งตายจริงแหละแต่แม่งเอากลับมาได้แต่ไม่รู้จะแถยังไงผมว่าถ้ามันแถจริงมันก็คงแถด้วยวิธีนี้แหละนะครับคุณจะต้องแถด้วยวิธีของน่าจะเซตฉากปลอมฉากขึ้นมานั่นแหละผมว่าน่าจะเข้าเขาที่สุดแล้วอันนี้คือในความเห็นตัวของผมนะแต่ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะฮะผมก็ขอชิ่งไปก่อนอีกครั้งนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้ามีการหนัง The Fast เข้าโรงเข้าฉายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปดูคำตอบเราไปฟังคำตอบกันจะรู้จริงๆว่าความจริงมันเป็นไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ